หลวงปู่สังวาลเขมโกนพ่อสนองกตปุญโญพระเถระนุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้เราก็มาฟังกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็การประพฤติปฏิบัติก็เป็นการที่เราเข้าใจได้ยากเท่ากับว่า เราจะต้องมีการฟังธรรมเพื่อให้เราได้เข้าใจเข้าใจธรรมะคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องนะทีนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นเราก็เอากิเลสของเราวัดนะว่ากิเลสของเราละได้นะละได้วางได้นะหมดได้เราก็ถือว่าการปฏิบัติของเรานั้นถูกต้องถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่กิเลสของเราไม่ลดไม่เบาบางแล้วก็ไม่มีวี่แววที่จะหมดเราก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติของเรายังไม่ถูกต้องนั่นเองเปรียบเหมือนว่ากิเลสของเราก็เหมือนอาการป่วยของเราเรามีความป่วยนะเราก็เอาความป่วยของเราวัดหมอว่าหมอไหนดีนะถ้าหมอนั้นดีโรคเราก็ต้องหายถ้าหมอไม่ดีโรคเราก็มีเหมือนเดิมไม่หายนั่นเองแสดงว่าคนไข้ก็ต้องเอาการป่วยของตัวเองนั่นแหละป่วยไข้นั่นแหละวัดว่าหมอตรงไหนดีหมอคนไหนว่าดีวิธีไหนดีเราก็เอากิเลสของเราดันวัดว่าวิธีไหนทำแล้วเนี่ยมีการละกิเลสเรากิเลสเราเบาบางจางคายแล้วก็สามารถที่จะหมดได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่หมดแต่วี่แววของการบรรเทาก็ย่อมปรากฏนะดังนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราพิสูจน์ไม่นานหรอกนะถ้าทางนั้นดีเนี่ยไม่นานนะเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการบรรเทานะการเบาเทาบางการเบาบางก็จะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่เบาบางไม่จางคายทุกอย่างก็คงจะไม่ใช่แล้วนักปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาเราจะต้องปฏิบัติจนถึงพระนิพพานก่อนถึงจะรู้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะเสียเวลานะคือทางจะดีหรือทางจะถูกเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติระยะหนึ่งก็รู้แล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าการป่วยไข้ของเราเนี่ยเราไม่ถึงก็ว่ารักษาจนที่ว่าให้หายก่อนถึงจะรู้ว่าหมอไหนดีไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะรักษาไม่นานนักเท่าไหร่ถ้าจะดีเนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีนิมิตหมายของการที่ว่าจะเราจะมีแนวโน้มที่จะหายก็คือการลดลงของการป่วยไข้นั้นการบรรเทานั่นเนี่ยเป็นสัญญาณบอกเราว่าถ้าจะดีหรือไม่ดีสัญญาณนั้นก็จะบอกเราแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาถึงว่าเวลาทั้งหมดเราจะไปเสียตรงนั้นหมด ทีนี้เราจะมาวัดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็เหมือนกันว่าเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านสอนอย่างไรเราก็ทดลองดูนะทดลองดูแล้วเราก็วิเคราะห์ไปตามนั้นแต่การทดลองก็เวลาต้องใช้เวลาให้มากหน่อยพอสมควรไม่ถึงก็มากเกินไปนะเราก็ไม่ถึงน้อยจะเกินไปจนที่ว่าไม่ได้เข้าเงื่อนของการที่จะวี่แววจะหายนะมากเกินไปก็ไม่ใช่น้อยเกินไปก็ไม่ใช่นะก็เราก็สรุปดูว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมีแนวโน้มอย่างไรคราวนี้เรามาคุยกันว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นปฏิบัติอย่างไรถือว่าการปฏิบัตินั้นไม่ผิดนะเป็นทางที่ถูก ประการแรกก็คือว่าเราจะต้องรู้จักสถานะเดิมของเราก่อนลาว่าเราเป็นคนอย่างไรพื้นฐานเดิมทีนั้นมีอย่างไรอาการอย่างไรก่อนฉะนั้นสถานะของเดิมอาการสถานะเดิมของเราก็คือว่าเราเป็นปุถุชนเราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
แล้วกิเลสของเราเนี่ยเกิดมากมายการเกิดกิเลสของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ความเกิดก่อนที่เราจะรู้ความดับนะการเกิดกิเลสนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าการเกิดกิเลสเกิดอย่างไรนะเราถึงจะรู้การดับทีหลังนะก่อนจะรู้ดับก็ต้องรู้เกิดก่อน ฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นก็คือว่าจิตของเรานั้นไปทางตาก็ดีไปทางหูก็ดีไปทางจมูกลิ้นกายใจซึ่งจิตของเรานั้นมีอยู่ประตูมีอยู่หกประตูที่เที่ยวเข้าเที่ยวออกนะก็คือว่าตัวของเรานั้นมีประตูอยู่หกบานประตูเหล่านั้นเป็นที่สัญจรของจิตดวงนี้ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจะเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทวารก็อันเดียวกันก็คือแปลว่าประตูหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คืออายตนะนะอายตนะก็อันเดียวกันก็คือประตูทางออกของจิตเราซึ่งเราจะเห็นว่าประตูทั้งหกนี้เป็นที่สัญจรของจิตเราเที่ยวเข้าเที่ยวออกเราจะปิดประตูใดประตูหนึ่ง หรือจะปิดสองสามประตูมันก็ออกได้อยู่ดีเพราะมันมีหกประตูให้เลือกนะฉะนั้นคนตาบอดเขาก็เหลือห้าประตูก็ยังไงก็มีห้าประตูต้องออกคนหูหนวกทั้งบอดทั้งหนวกก็เหลือประตูตั้งเยอะนะยังไงก็ปิดไม่มิดยังไงก็จิตก็ไหลไปอยู่ดีแสดงว่าการไปของจิตของเราเนี่ยยังไงก็อุดยาก นะยังไงจิตเราก็ต้องไปเพราะว่าประตูทั้งหกบานแล้วก็ที่เหลือนั้นก็ยังมากอยู่สุดท้ายเนี่ยไปทางใจซึ่งใจตรงนี้เนี่ยเป็นที่ศูนย์รวมทั้งหมดของประตูเหล่านั้นแล้วใจเองก็เป็นประตูด้วยนะเป็นประตูในตัวด้วยแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมของประตูทั้งห้านะ ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประชุมที่ใจฉะนั้นเวลาจิตเราเกิดกิเลสก็คือการไปของจิตเรานั้นไปสู่อารมณ์นั้นจะต้องผ่านประตูทั้งหกนี้เท่านั้นแสดงว่าจิตเรานี่ขยับตัวเมื่อไหร่นักปฏิบัติให้รู้ตัวว่าขณะนั้นจิตเราออกจากประตูใดประตูหนึ่งทั้งหกประตูนี้แน่นอน การขยับของจิตนั้นนั่นบ่งบอกถึงว่าจิตมันไปแล้วไปประตูใดประตูหนึ่งแน่นอนนะการขยับการเคลื่อนตัวของจิตทุกครั้งเท่ากับว่าเราไปสู่อารมณ์ภายนอกแน่นอนจิตเราอยู่ภายในประตูเราอยู่ด้านกลางตรงกลางอารมณ์อยู่ด้านนอกจิตเราก็วิ่ง ผ่านประตูเหล่านั้นไปสู่อารมณ์ข้างนอกเมื่อจิตเราเนี่ยผ่านประตูข้างนอกนั้นนะก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีซึ่งอารมณ์ข้างนอกนั้นเป็นอารมณ์ที่ จิตเราได้กระทบสัมผัสจึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาการกระทบสัมผัสของจิตนั้น เช่นว่าจิตเนี่ยวิ่งไปทางตาแล้วกระทบรูปเมื่อจิตวิ่งไปผ่านตาก่อนแล้วตาเป็นคู่กับรูปหูคู่กับเสียงเขาเป็นคู่กันอยู่หูกับกลิ่นลิ้นคู่เมื่อไปพบสัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ของเรานั่นแหละคือกิเลส แล้ววันๆหนึ่งเนี่ยจิตของเรานั้นไปสู่อารมณ์นั้นแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆถึงแม้จะอารมณ์มากมายก็ตามแต่จัดประเภทแล้วอยู่สามประการนะสามประเภทหนึ่งเมื่อจิตไปแล้วเนี่ยเกิดความชอบเขาเรียกว่าราคะความยินดีเมื่อจิตเราไปแล้วเนี่ยไม่ชอบเขาเรียกว่าโทสะ หรือความโกรธนี่คือประการที่สองประการที่สามคือจิตเราไปแล้วเนี่ยจะว่าชอบก็ไม่ใช่
จะว่าชังก็ไม่เชิงจะเป็นลักษณะเรื่อยๆเปื่อยๆอันนั้นก็คือโมหะนั่นเองแปลว่าความหลงนะโมหะแปลว่าความหลงราคะโทสะโมหะหลงอะไรล่ะหลงไปตามโลกหลงไปตามรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารมณ์นะซึ่งการหลงไปตามโลกนั้นคือเที่ยวไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปสัญจรไปความตรึกความตกความวิตกวิจารความตรึกความคิดเป็นเครื่องสัญจรของเราทุกคนเป็นเครื่องเดินทางฉะนั้นเราจะเห็นว่ากิเลสสามตัวนี่เองก็คืออารมณ์ทั้งหมดของคนเราแบ่งเป็นสามกลุ่มนะก็เลยว่าเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนั่นเองแสดงว่าคนเราเนี่ยจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆผ่านประตูทั้งหกนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นนะไม่มีอารมณ์ชนิดไหนไม่ใช่กิเลสไม่มีเลยเพราะขึ้นชื่อว่าอารมณ์ขึ้นชื่อว่าการไปของจิตนั้นเป็นที่มาของความไม่ตั้งมั่นทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าจิตไปนั้นเป็นจิตที่เคลื่อนไหวเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นทั้งนั้นเลยการไม่ตั้งมั่นของจิตเรานั้นก็เพราะว่าจิตเราไปทั้งทวารทั้งสามนั้นกิเลสทั้งสามนั้นทวารทั้งหกนั้นไปแล้วก็ไม่เคยมีความมั่นมีแต่ความเลื่อนลอยเลื่อนไหลไปแล้วก็มีแต่ความปรุงแต่งนั่นเองท่านจัดว่าความปรุงแต่งของจิตนั่นเองเป็นกิเลสของคนเราทั้งสิ้นนี่คือสถานะเดิมของเราว่าแสดงว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นกิเลสทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะคิดว่ากิเลสของตัวเองนั้นก็คือคิดไม่ดีแต่ส่วนคิดดีนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่กิเลสคนเราอาจจะคิดอย่างนั้นนะอาจจะคิดอย่างนั้นบางคนตีความหมายว่าอ๋อกิเลสหรือความคิดไม่ดีส่วนความคิดดีไม่ใช่กิเลสอย่าตีความหมายอย่างนั้นความคิดทั้งหมดเป็นกิเลสหมดเลยเท่ากับว่าเราเป็นกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยแบ่งเป็นกิเลสดีกับไม่ดีแต่ก็ยังเป็นกิเลสทั้งคู่อยู่เราต้องมาซอยย่อยกันตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าบางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าดีหลายคนก็คิดว่าดีนั้นไม่ใช่กิเลสแต่โดยรวมแล้วคือกิเลสเหมือนกันก็คือว่าจิตเรานี่คิดดีก็มีไม่ดีก็มีอย่าคิดบอกว่าอย่างที่บอกว่าวันหนึ่งเรานี่มีสามอารมณ์คือกิเลสสามตัวและสามอารมณ์เนี่ยแบ่งเป็นสองใหญ่สองใหญ่ๆก็คือดีกับไม่ดีนะหรือบุญกับบาปนั่นเองฉะนั้นดีหรือไม่ดีหรือบุญกับบาปนั้นเป็นสองประเภทใหญ่ๆสามประเภทย่อยๆก็คือกิเลสสามตัวสองประเภทใหญ่ๆก็คือบุญและบาปถามว่าบาปนั้นน่ะก็บางคนอาจคิดว่านั่นคือนรกนั่นคือกิเลสแน่นอนส่วนดีนี้ไม่น่าจะเป็นกิเลสน่าจะไม่ใช่กิเลสอย่าคิดอย่างนั้นดีนี่ก็คือกิเลสเหมือนกันไม่ดีนั้นก็คือกิเลสเหมือนกันกิเลสที่ไม่ดีนั้นเป็นกิเลสฝ่ายต่ำนะก็คือการไปสู่อบาย4เมื่อจิตเราไปอย่างนั้นไปต่ำแน่นอนก็คือเปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์นรกคือคิดไม่ดีนั้นแต่คิดดีที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่กิเลสนั้นมันเป็นกิเลสได้อย่างไรคิดดีนั้นก็คือมาเกิดมนุษย์ไปเกิดเทวดาเอ้ามันก็ดีแล้วไงคำว่ากิเลสเนี่ยเราต้องมีความหมายว่าถึงแม้คิดดีนั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เวียนว่ายตายเกิดแต่ทางที่สูงหน่อยว่างั้นเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแต่ที่ไม่ว่าไม่ดีนั้นที่เป็นกิเลสก็คือมันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่
เท่ากับว่าเราจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ถึงเราจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเทวดาก็นี่ไงมนุษย์เนี่ยยังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเพื่อจะออกจากกิเลสแต่มันเป็นกิเลสฝ่ายดีที่สูงขึ้นมาไม่ทุกขติมันเป็นสุขตินะแต่ยังไงมันก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราจะต้องเกิดแก่เจ็บตาย ว่าวันดีคืนดีดีไม่ดีเราก็ต้องลงนรกต่อถึงแม้เราจะเกิดดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ได้ตลอดนะบางชาติเราก็ลงต่ำบางชาติเราก็ขึ้นสูงแต่รวมความว่าทั้งต่ำทั้งสูงนั้นเป็นการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าเวียนว่ายตายเกิดนั้นท่านจัดเป็นกิเลสหมดเลยเพราะยังไม่ใช่นิพพานคำว่านิพพานนิพพานนั้น ก็คือการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอย่างนั้นเราจัดว่าอารมณ์ทั้งฝ่ายดีนั้นแม้และไม่ดีนั้นก็คือกิเลสนั้นถูกต้องแล้วนะก็เพราะว่าเขายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะแสดงว่าการไปของจิตทั้งหมดนั้นเป็นกิเลสหมดเลยกิเลสฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดี รวมความแล้วทั้งดีและไม่ดีนั้นล้วนแล้วแต่ต้องเวียนว่ายตายเกิดถามว่าคนเราต้องทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจทำไมเราไม่มีอำนาจ และอำนาจที่มีนั้นเป็นอำนาจอะไรคือเราเองนั้นสูญเสียอำนาจแล้วแล้วอำนาจที่มีนั้นเป็นอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นอำนาจที่พาเราไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกจูงเราจะเป็นจะต้องไปเพราะถูกจูงไปนั่นเองเหมือนนายฆ่าโคที่จูงโคเข้าโรงฆ่า นะทุกอย่างก้าวของโคนั้นโคไม่อยากจะไปแต่ต้องไปเพราะอะไรเพราะไม่มีอำนาจและใครมีอำนาจล่ะคนที่จูงนั้นเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าโคโคก็เลยเดินตามคนนั้นไปเมื่อไปแล้วก็ถูกฆ่าแสดงว่าโคนั้นสูญ อำนาจกว่าอันนี้ก็อุปมาว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นเราสูญเสียอำนาจนะไม่ใช่ว่าอำนาจเราไม่มีนะเราสูญเสียอำนาจแสดงว่าอำนาจเรามีแต่มันเสียไปเสียให้กับใครเสียให้กิเลสสามตัวนั้นจูงไปเท่ากับว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดสูงบ้างต่ำบ้างอย่างอธิบายไปนั้น ทำไมคนเหล่านั้นรู้ว่าต่ำเป็นของที่น่ากลัวทำไมต้องไปล่ะทำไมไม่เลือกสูงไว้หรือจะไปทางที่ดีนั้นทุกคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไหนอยากจะไปทางสูงก่อนแต่ไปไม่ได้เพราะเมื่อเขาจูงสูงก็ไปสูงเมื่อเขาจูงต่ำก็ไปต่ำเพราะคนที่จูงนั้นมีอำนาจ เราจึงว่าเป็นผู้เลือกการไปของเราไม่ได้เลยถ้าเราเลือกได้เรื่องอะไรเราจะเลือกไปเกิดทางต่ำเราก็ต้องเลือกที่สูงแต่มนุษย์เราเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันว่าอยากจะเกิดปรารถนาความอยากจะเกิดว่าอยากเกิดในทางที่ดีทุกคนเราอยากจะเกิดทางที่ดี เลือกดีอยากจะเกิดทางที่ถูกทางที่มีความสุขติแต่ขึ้นชื่อว่าถ้าเราเลือกเกิดเราก็ต้องมีทั้งสองเขาไม่ให้อย่างเดียวนะคือเขาเป็นเพื่อนกันระหว่างบุญกับบาปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันดีกับชั่วเนี่ยเขาเบื้อเป็นเพื่อนกันคิดดีกับไม่ดีเนี่ยเป็นเพื่อนกันถ้าเราคบเขาคนใดคนหนึ่ง เราก็ถูกคบไปทั้งสองนั้นด้วยถ้าคนไหนปรารถนาว่าเราอยากจะเกิดอะแต่อยากจะเกิดดีๆน่ะคนนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไปไม่ดีด้วยเพราะ
ดีกับไม่ดีนั้นเขาเป็นเพื่อนกันอยู่ก่อนแล้วเข้าใจไหมว่าเราจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเขาเป็นเพื่อนกันนั่นบ่งบอกถึงว่าถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องการเขาเรียกว่าต้องการเกิดเช่นว่าคนทำบุญสุนทานต่างๆแล้วทำบุญแล้วก็ปรารถนาว่าขอให้เราไปเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการที่เราจะมีภพขึ้นมาเขาเรียกว่าการที่เราจะพบภูมิที่ดีเราเลือกเกิดและการกระทำนั้นๆมีความปรารถนาเข้าไปด้วยว่าต้องการไปเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยการทำนั้นๆการคิดหรือการตั้งความหวังว่าเราอยากเกิดอยู่แล้วก็เกิดในทางที่ดีที่เราต้องการไม่มีใครที่เชื่อเหลือเกินว่าที่จะเลือกไม่ดีทุกคนต้องเลือกดีการเลือกที่เกิดแล้วก็ทำกรรมนั้นๆขึ้นมาทำบุญนั้นๆขึ้นมาเพื่อปรารถนาการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าภวตัณหาภวะแปลว่าพบนะต้องการพบเมื่อเราต้องการพบแต่พบที่ต้องการนั้นทุกคนต้องเลือกว่าพบต้องดีไม่มีใครเลือกไม่ดีหรอกแต่อย่างที่เคยบอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเลือกแล้วเนี่ยคำว่าไม่ดีต้องตามไปแน่นอนถ้าเราเลือกสวรรค์นรกก็ไปด้วยถูกเลือกไปด้วยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเพื่อนกันเขาเรียกว่าคู่หาบเราเข้าใจไหมว่าคู่หาบการหาบเนี่ยมันต้องมีสองข้างนะข้างใดข้างหนึ่งเรียกเขาเรียกว่าคอนแล้วไม่ใช่หาบละมันเป็นคู่หาบกันถ้าเราเลือกเราต้องไปถ้าเราก็ได้ทั้งสองเลยถึงไม่ต้องการเราก็ต้องได้ด้วยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วฉะนั้นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความไม่อยากเกิดต่ำอยากจะเกิดสูงล้วนแล้วแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาแน่นอนเท่ากับว่าเราปรารถนาไม่ได้เลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการปรารถนาดีเราก็เท่ากับว่าเราเลือกไม่ดีนั้นไปด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่ในอิทธิพลของเขาถามว่าจิตของคุณเหล่านี้ที่คิดประจำวันนั้นเป็นกิเลสถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยการปล่อยจิตไปทั้งในอารมณ์ทั้งหกประตูนั้นเป็นกิเลสแสดงว่าคนที่ไม่มีกิเลสก็คือจิตที่ไม่ไปทั้งหกประตูนั้นอย่างนั้นหรือแน่นอนอย่างนั้นแหละนั่นคือสถานะเดิมของเราว่าเดิมทีเรามีกิเลสอย่างไรเราต้องรู้สถานะนั้นๆก่อนว่าเราจะดับกิเลสเราต้องรู้ฝ่ายเกิดก่อนว่าการเกิดกิเลสนั้นเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราเกิดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะต้องงดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเสียให้ปิดให้หมดเลยให้ได้เราถึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแสดงว่าเราปิดไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจถ้าเรามีอำนาจเราก็ปิดได้เท่ากับว่าคนที่ปฏิบัติธรรมไปถึงพระนิพพานนั้นเป็นผู้มีอำนาจแล้วนั่นเองแล้วจากผู้ที่สูญเสียอำนาจมาก่อนแล้วก็กลับไปสู่การมีอำนาจขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแสดงว่าทุกคนที่สูญเสียอำนาจนั้นใช่ว่าเราจะไม่มีอำนาจเรามีอำนาจทุกคนแต่เราสูญเสียไปเท่านั้นเองนะถ้าเราสูญเสียไปเราจะเรียกอำนาจเหล่านั้นกลับมาซะให้เรามีอำนาจเต็มที่ถ้ามีอำนาจเต็มที่เราก็เลือกการไปของเราได้ถ้านรกไม่ไปเราก็ปิดได้ไม่ไปสวรรค์เราไม่อยากเกิดมนุษย์ไม่อยากเกิดมาแล้วก็มาเกิดมาตายเราก็ไม่ไปก็ได้ภพชาติไหนๆเราก็เลือกนิพพานไปเลยเราถึงจะไม่เกิดไม่ตายก็ได้อีกเพราะอะไร
เพราะเรามีอำนาจเสียแล้วนี่แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราสูญเสียอำนาจนั้นเราจะเรียกอำนาจนั้นกลับมาสู่เราได้อีกมิได้หมายถึงว่าเราสูญเสียอำนาจนั้นเราจะไม่มีอำนาจอะไรเลยก็หามิได้แสดงว่าทุกคนมีอำนาจอยู่แต่มันสูญเสียไปเราจะต้องกลับไปสู่ผู้มีอำนาจต่อไปแล้วก็เมื่อมีอำนาจแล้วเราก็กุมชะตาชีวิตของเราได้เท่ากับว่าเราจะนั่งก็นั่งเราจะนอนก็นอนเราจะคิดจะอ่านอะไรก็อยู่ที่การต้องการของเราจิตเราจะคิดอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่คิดอย่างนี้จิตเราอยู่ตรงนี้มาเราไม่ชอบเราก็จะอยู่อย่างนี้เราเลือกได้หมดเลยนะถ้าเราเลือกได้ทุกคนก็มีอำนาจหมดเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครเลือกไปนรกแล้วก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าไม่ว่าภพสูงหรือภพต่ำล้วนแต่วนเวียนหากันอยู่แล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันเราคบสูงต่ำก็ถูกคบไปด้วยเท่ากับว่าเราเลิกคบทั้งสองดีกว่าการเลิกคบทั้งสองนั้นก็คือคิดดีก็เลิกคบคิดชั่วก็เลิกคบคิดบุญก็เลิกคบคิดบาปก็เลิกคบฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงบอกว่าเป็นผู้ทิ้งบุญและบาปแล้วเข้าสู่พระนิพพานเราจะได้ยินคำว่าละบุญละบาปทิ้งบุญทิ้งบาปแล้วเข้าสู่นิพพานไม่มีใครไม่ทิ้งถ้าไม่ทิ้งเราต้องเกิดแน่นอนเพราะว่าเราคบคนหนึ่งคนหนึ่งก็ถูกคบไปด้วยจะนั้นเลิกคบทั้งสองเลยดีกว่าการเลิกคบทั้งสองนั้นเท่ากับว่าเราต้องเลิกคบอารมณ์ทั้งหมดที่จิตไปนั้นอันเดียวกันเพราะเวลาจิตเราไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อมันไปทันทีไปแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆ3อย่างย่อยๆ3อย่างก็คือราคะโทสะโมหะ2อย่างใหญ่ๆก็คือบุญและบาปเราจะเห็นได้ไหมว่าการไปของจิตเรานั้นไปเพราะมีบุญและบาปเมื่อเราเลือกบุญบาปก็เลือกไปด้วยก็เลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเลิกคบมันทั้งสองเลยจะได้ไม่จะได้ปลอดภัยนะจะได้ไม่ทุกข์ใจเท่ากับว่าทั้งสองนั้นเกิดจากจิตเรานี้ส่งออกไปข้างนอกนั่นเองอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจนะว่าจิตเราทั้งหมดที่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นแล้วกิเลสนั้นมีทั้งฝ่ายสูงและฝ่ายต่ำก็คือดีและชั่วบาปและบุญนั่นเองรวมความแล้วบุญก็ดีบาปก็ดีนั่นคือกิเลสกิเลสฝ่ายดีกับกิเลสฝ่ายต่ำแต่ก็ยังเป็นกิเลสทั้งคู่เพราะว่าเกิดสูงเกิดต่ำก็ยังชื่อว่าเกิดอยู่จึงชื่อว่าไม่พ้นจากการเกิดส่วนพระนิพพานนั้นเป็นผู้ปราศจากบุญและบาปแล้วนั่นคือพระนิพพานเท่ากับว่าเราจะต้องกำจัดอารมณ์เหล่านี้ออกจากใจของเราซะก็เท่ากับว่าทุกคนนี้จะต้องมีการปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้นั่นเองเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินว่าเราเคยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมานานนับชาติไม่ถ้วนนะแล้วก็ชาตินี้เราก็ใช้มาตั้งแต่เด็กการที่จะให้จิตของเราเนี่ยงดการไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเราจำเป็นต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกเท่ากับว่านักปฏิบัตินั้นให้เข้าใจว่าถ้าคนไหนพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากกิเลสนั้นก็คือพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีจิตไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วท่านก็พ้นแล้วก็การไม่ไปของท่านจะไม่หวนกลับมามีการไปอีกเลยเท่ากับว่าวันหนึ่งจิตของท่านไม่เคยผ่านไม่เคยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเก่าก่อนแล้วคนนั้นก็คือการปฏิบัติถูกต้องหรือเข้าสู่พระนิพพานอย่างถูกต้องนั่นเองเท่ากับว่าคนที่พ้นทุกข์นั้นก็คือพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองพ้นแล้ว
การพ้นนั้นต้องพ้นขาดไม่ใช่พ้นชั่วขณะนะเราต้องพ้นเขาเรียกว่าพ้นถาวรเท่ากับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงจิตเราไม่มีเลยไปทางตาก็ไม่มีทางหูก็ไม่มีจมูกลิ้นกายใจไม่มีเลยวันก็เหมือนกันเดือนก็เหมือนกันปีก็เหมือนกันตลอดชีวิตก็เหมือนกันคนนั้นได้แต่ตอนเป็นแล้วตอนเป็นเพราะได้อย่างนี้ตอนตายก็นิพพานแน่นอน อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติต้องมากำหนดรู้ว่าจิตของคนเรานั้นเป็นกิเลสอย่างไรรู้ความเกิดของกิเลสอย่างไรเราถึงจะรู้การดับกิเลสนั้นตามมาทีหลังแสดงว่าจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไปแล้วเราเป็นกิเลสทั้งสิ้นนะเป็นขี้หมาของกิเลสสามตัวก็คือไปแล้วชอบก็คือราคะ ไปแล้วไม่ชอบก็คือโทสะไปแล้วกลางๆจะว่าชอบไม่ใช่จะชังไม่เชิงก็เป็นโมหะอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมก็เท่ากับว่าเรามาละกิเลสก็คือละจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกเลยคนนั้นก็คือพ้นทุกข์เป็นเรื่องใหญ่มากนะพระนิพพานเนี่ยไม่มีไปจิตนั้น ไม่ไปถ้าเราไปอยู่เราก็ยังมีภพชาติอยู่นั่นเองนะก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละว่าภพชาติมีแน่นอนเพราะการไปของจิตนั้นไปแล้วเกิดกิเลสสามตัวนั้นและกิเลสสามตัวนั้นเป็นผู้มีอำนาจเราจึงสูญเสียอำนาจทีนี้เรามาดูว่าการไปของจิตเหล่านั้นไปเพราะ อะไรทำไมถึงต้องไปไม่ไปก็ได้นี่นะแต่ทำไมเราไปมาดูตรงนี้เราไม่ไปก็ได้แต่ทำไมจิตเราไปล่ะเราต้องมาศึกษาค้นคว้าว่าถ้าการไปของกิเลสถ้าการไปของจิตนั้นเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนั้นก็จะมีคำถามต่อไปว่า ถ้าไม่ไปกิเลสก็ไม่มีถ้าไปก็มีแล้วเมื่อมันไปแล้วเนี่ยทำไมมันไปล่ะทำไมมันต้องไปไม่ไปก็จบแล้วดิแต่ทำไมมันไม่จบเพราะมันจะไปอยู่เลยเราก็ต้องมีคำตอบให้แก่ตัวเองว่าการที่จิตไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นนักปฏิบัติหลายท่านไม่อยากให้จิตไปเลย เชื่อเหลือเกินนะนั่งสมาธิกันก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรืออยู่ประจำวันเนี่ยไม่อยากให้จิตไปทุกคนไม่อยากให้ไปเพราะไปแล้วเราทุกข์มากจิตเรากระสับกระส่ายทุกคนก็รู้ว่าความคิดนั้นเป็นความทุกข์แต่จิตนั้นห้ามไม่อยู่นะเขาไปแล้วทุกข์เนี่ยเราก็ไม่อยากให้ไป ขั้นความไม่อยากของเราของเรานั้นเราจะสั่งจิตว่าหยุดนะเจ้าอย่าไปนะจิตก็ไม่เคยทำตามเราเราก็เลยสั่งไปลมๆแรงๆอย่างนั้นเนี่ยนะทั้งๆที่ว่าสั่งไปแล้วจิตไม่เคยตามอ้าวแล้วก็จิตใครล่ะก็จิตเรานั่นแหละแล้วมันตามใครอ่ะ ตามสามตัวนั่นกิเลสสามตัวนั่นมันตามตรงนั้นแล้วไม่ตามเรานี่คือปัญหาว่าจิตเราแต่ตามเขาไม่ได้ตามเราเลยมันก็เลยสูญเสียอำนาจสั่งไปก็แล้วไม่สั่งก็แล้วมันก็เลยเอาไม่อยู่เราก็เลยรู้เลยว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยเรายังบังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่า จิตเราแต่อยู่ในอิทธิพลของเขาจึงได้พูดว่าสูญเสียอำนาจไงเราสูญเสียอำนาจไปก็เพราะว่าจิตเราแท้แต่ถูกอำนาจเขาเนี่ยครอบคุมงำเราจึงสูญเสียอำนาจเป็นที่มาของการคุมจิตไม่อยู่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยคุมจิตอยู่เนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่าไม่อยากให้จิตไปเลยนะสั่งจิตให้หยุด
ทุกครั้งทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีความประสงค์อย่างนี้ว่าเราไม่อยากให้จิตไปเลยไปแล้วก็วุ่นวายแต่ว่าเราสั่งไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เรียกสั่งไม่เป็นอันสั่งเขาไม่เชื่อจิตดวงนั้นไม่เชื่อเราไปเชื่ออะไรไปเชื่อกิเลสสามตัวเป็นเขาเรียกว่า เขาใหญ่อะเป็นความเป็นใหญ่อยู่ในจิตเราแสดงว่ากิเลสสามตัวนั้นเป็นอคันตุกะเป็นคนอื่นแต่จิตเราไปเชื่ออคันตุกะหรือเป็นคนอื่นมากกว่าการเชื่อตัวเองทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวจึงสูญเสียอำนาจถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจึงควบคุมจิตไม่อยู่เมื่อไม่อยู่ก็ต้องไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไป ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถสกัดกั้นจิตของเหล่านั้นไม่ให้ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นได้เลยเพราะว่าตัวเองหมดอำนาจไปตกอยู่ที่อำนาจกิเลสหรือสามตัวนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่จิตเราก็ไปเชื่อเขาจะจนทุ่มหมดตัวเลยจึงไม่เหลือให้เราเลยเราก็เลยว่าเป็นผู้เจ้าของชีวิต แต่ใครคนอื่นเป็นอคันตุกะเป็นใหญ่ในชีวิตเราเสียแล้วทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจหรือสูญเสียอำนาจนั้นถ้าอย่างนั้นคนเราสูญเสียอำนาจไม่มีอำนาจแล้วแล้วใครในโลกจะมีอำนาจเล่าแล้วคนคนนั้นจะมีได้อย่างไรนะทางทั้งหมดมันต้องมีทางออก แล้วก็เพราะเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เองเราจึงหาทางออกไงนะเมื่อเรามีสูญเสียอำนาจเนี่ยเราต้องมีอำนาจคืนมาได้สิมันต้องมีวิธีแต่เราเนี่ยยังหาวิธีไม่เจอเพราะสติปัญญาของเรายังรู้ทั่วถึงไม่ได้หรือบางคนอาจจะตีความว่าจิตมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยง เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้าเราตีความหมายอย่างนั้นเท่ากับไม่ได้แก้อะไรเลยเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไปเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ดีจะตีความหมายอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้เพราะตีความหมายแล้วเท่ากับว่าเราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเพราะเมื่อบังคับไม่ได้ก็ไม่บังคับไม่ได้ต่อไปเราก็เป็นคนเดิมนั่นเองจะเป็นคน อื่นหรือเป็นคนใหม่หรือคนดีกว่านี้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นการลงความเห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ควรยิ่งนักที่จะลงความเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลงความเห็นไปว่าทุกอย่างแก้ไขไม่ได้ก็ให้มันแก้ไขไม่ได้เราก็ไม่ต้องแก้อะไรถ้าไม่แก้แล้วเรามีความสุขก็ดีสิแต่ไม่แก้แล้วเรามีความทุกข์นี่สิเราอยากพ้นทุกข์ฉะนั้นการตีความหมายอย่างนั้นไม่ควรตีแล้วเราก็เท่ากับ ไม่ต้องแก้ไขเลยก็ให้อยู่ในอำนาจกิเลสต่อไปนั่นเองจึงไม่ใช่ทางออกนะไม่ใช่ทางออกอาจจะเป็นว่าการตีความหมายอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มองนั้นหรือคนที่พิจารณานั้นไม่มีทางอื่นที่เห็นว่าจะออกตรงนี้ได้เขาก็เลยตีความหมายอย่างนั้นทีนี้ทางออกนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่เรายังหาทางนั้นไม่เจอหรือยังไม่ จะแจ้งหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเรายังไม่ถึงที่เราก็ยังหนีอำนาจนั้นไม่ได้จึงเป็นที่มาของการฟังธรรมนั่นเองว่าเราจะเรียกอำนาจเรากลับคืนมาได้อย่างไรทีนี้การไปของจิตเหล่านั้นไปเพราะมีอำนาจอื่นนั้นการไปของจิตนั้นเขามีอำนาจที่ อำนาจที่ขนาดที่ว่าดึงจิตเราไปเลยหรือเราก็ต้องมาคุยกันในเรื่องนี้เขามีอำนาจขนาดดึงจิตเราไปนั้นเขาก็ไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกนะอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเป็นใหญ่ในจิตเราได้อย่างไรอุปมาว่าเขาก็ใหญ่อยู่ไม่ใช่ไม่ใหญ่แต่เขาก็ใหญ่บางส่วนแต่ไม่ใหญ่บางส่วน ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอุปมาเหมือนว่าเมื่อนายพรานเนี่ยไปดักบ่วงไว้แล้วก็เอาเหยื่อล่อ
แล้วเขาบังคับเหยื่อหรือว่าบังคับสัตว์หรือว่าให้มาติดบ่วงสัตว์ทั้งหลายที่ไปติดบ่วงนายพานนั้นนายพานบังคับสัตว์เหล่านั้นหรือว่าให้มาติดบ่วงนี้เราจะเห็นว่านายพานไม่ได้บังคับแต่ทำไมสัตว์ติดบ่วงล่ะเพราะสัตว์นั้นเห็นเหยื่อคิดว่าเหยื่อนั้นเป็นของโอชะที่ตัวเองอยากจะกินเห็นเหยื่อจึงมีแรงอยากจะกินความอยากอยากจะได้เหยื่อหรืออยากจะบริโภคเหยื่อนั้นเมื่อสัตว์นั้นเห็นเหยื่อนั้นจึงเข้าไปกินเหยื่อจึงติดบ่วงนะของนายพรานแสดงว่านายพรานไม่ได้บังคับสัตว์แต่ดักสัตว์ไว้ด้วยของที่ยั่วยวนชวนใจสัตว์นั้นถูกยั่วยวนชวนใจด้วยเหยื่อจึงหลงเข้าไปในเหยื่อแล้วก็ติดกับหรือติดบ่วงแสดงว่านายพรานก็ไม่ได้ใหญ่ทั้งหมดที่บังคับสัตว์ให้มาติดบ่วงแต่สัตว์ต่างหากที่ไปติดบ่วงเองการสัตว์ที่ไปติดบ่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปติดบ่วงแต่ว่าอยากกินเหยื่อต่างหากแต่เหยื่อนั้นซ่อนบ่วงเอาไว้เขาไม่เห็นบ่วงแต่เห็นแต่เหยื่อก็เลยว่าเป็นอันว่าสัตว์นั้นติดใจรสชาติของเหยื่อว่าเหยื่อนี้โอชะแล้วก็จะกินเหยื่อเผอิญเหยื่อนั้นซ่อนบ่วงเอาไว้จึงติดบ่วงถ้าสัตว์นั้นเห็นบ่วงโดยที่ไม่มีเหยื่อสัตว์นั้นจะยอมไปติดบ่วงได้อย่างไรแสดงว่าเหยื่อนั้นยั่วยวนชวนใจทำให้สัตว์นั้นติดบ่วงถ้าอย่างนั้นนายพรานก็ไม่ได้มีอำนาจให้สัตว์มาติดแต่สัตว์นั้นไปติดเองเพราะอำนาจของเหยื่อใช่ไหมถูกต้องนะเรามาดูตรงนี้ว่าทุกอย่างเราอุปมาให้มาให้เห็นภาพว่ากิเลสสามตัวไม่ได้สั่งจิตให้เราเนี่ยไปทางหาเขานะไม่ได้สั่งว่าเอ้าจิตออกมาจากตานะมาหารูปนะรูปสั่งหูเสียงสั่งว่าจิตมาทางหูนะมาหาเสียงไม่ได้สั่งแต่จิตไปเองแสดงว่าจิตเราทุกคนไปหาอารมณ์เนี่ยแล้วเกิดกิเลสเนี่ยเราไปเองหมดเลย เมื่อไปแล้วเนี่ยไปติดบ่วงเขาแสดงว่าการไปของจิตเราทุกคนเนี่ยไปเพราะเขาไม่ได้สั่งให้เราไปแต่ไปเพราะเราไปเองเมื่อไปแล้วจึงอยู่ในอำนาจของเขาเหมือนสัตว์ติดบ่วงแล้วก็อยู่ในอำนาจของนายพรานจะต้มจะแกงก็ได้แต่ถ้าไม่ติดบ่วงล่ะต้มแกงก็อย่าได้หวังนะกินสัตว์ไม่ได้หรอกถ้าสัตว์ติดบ่วงอำนาจทั้งหมดตกอยู่ในพรานถ้าสัตว์ยังไม่ติดบ่วงอำนาจทั้งหมดอยู่ในสัตว์ถ้าจิตเราไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราติดอำนาจของกิเลสสามตัวอำนาจใหญ่มันก็เราอยู่ในอำนาจของเขาแต่ถ้าเราไม่ไปจิตเราก็อยู่ในอำนาจของเรานั่นเองแสดงว่าการไปของจิตนั้นเรามาดูที่ว่าเมื่อรู้ว่ามันทุกข์ไปทำไมเพราะเราไปเพราะเราหลงเหยื่ออันโอชะเหยื่ออะไรล่ะรูปทั้งหลายยั่วยวนให้ตานี้ให้ตาเราเนี่ยจิตอยากไปทางตาเสียงทั้งหลายยั่วยวนเราให้จิตเราเนี่ยอยากไปทางหูไปทางหาเสียงจมูกปิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสหญิงหาชายชายหาหญิงทั้งหมดเนี่ยมันยั่วยวนให้เราอยากไปเราก็เลยไปเพราะเหยื่อล่อเหยื่อของโลกนั้นก็คือกามคุณฉะนั้นกามคุณนั้นเป็นเหยื่อของโลกกามคุณคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างนี้มีใจเป็นที่หกเป็นศูนย์รวมเขาเรียกว่ากามคุณห้าประชุมลงที่หกก็คือใจเป็นผู้เสวยห้าอย่างนั้นเป็นผู้แสวงหามา
อันนี้แหละจึงว่าเราไปเพราะเราไปเองเหมือนสัตว์ที่ไปติดบ่วงเองการที่ไปติดบ่วงนั้นเพราะหลงเหยื่อไม่ใช่หลงบ่วงนะหลงเหยื่อบ่วงไม่หลงแน่แต่หลงเหยื่อแต่เหยื่อน่ะมักจะซ่อนบ่วงไว้คนเรานี่ไปจิตเนี่ยจิตที่ไปหาหลงเพราะเราหลงโลกหลงอะไรเพราะโลกนี้หลงด้วยกามคุณห้าใจของเราก็เลยไป เมื่อไปแล้วก็ติดบ่วงติดอารมณ์แสดงว่าการไปทั้งหมดของจิตเหล่านั้นไปเพราะอำนาจเขาก็ไม่ใช่ไปเพราะอำนาจของเราเราอยากไปเมื่อไปแล้วอำนาจนั้นจึงตกอยู่ที่เขาก็คือกิเลสสามตัวแสดงว่าสัตว์นั้นน่ะไม่ได้นายพานไม่ได้บังคับให้ไปแต่ไปเพราะหลงเหยื่อ แต่เหยื่อนั้นมีบ่วงอยู่ก็เลยติดบ่วงก็เลยว่าเมื่อติดบ่วงนายพานเป็นใหญ่ถ้าไม่ติดสัตว์นั้นเป็นใหญ่แสดงว่าการเป็นใหญ่ของสัตว์นั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่ติดบ่วงก็เป็นใหญ่ถ้าติดนายพานก็เป็นใหญ่ตัวเองก็สูญสิ้นอำนาจอันเดียวกันอันนี้เราให้เห็นภาพว่า เรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเหล่านั้นว่าทําไมจิตของเรานั้นไปนักหลายคนอาจจะคิดว่าเอาละเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าจิตของเราไปเนี่ยไปเพราะเราไปเองนะไม่ใช่มีใครบังคับให้เราไปมันไปของมันเองแล้วมันก็ติดอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็คือบ่วงนั่นเองบางคนอาจจะว่าเข้าใจแล้วนะว่าจิตเราเนี่ยที่ไปทั้งหมดเนี่ยเราไปเอง แล้วก็ไปติดเองเมื่อไปแล้วติดเองแล้วเขาก็เป็นใหญ่แต่บางครั้งเนี่ยเรานั่งสมาธิเราก็บอกว่าไม่ไปนะอย่าไปนะอย่าไปนะมันก็ยังไปอีกอ่ะไหนบอกว่าจิตเราไปเองเนี่ยเราก็เลือกได้สิว่าไม่ไปก็ได้ไปก็ได้สิถ้าไม่ไปก็ไม่ไปถ้าไปก็ติดไปบ่วงเขา ตอนที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราก็บอกตัวเองว่าอย่าไปอย่าไปแต่มันก็ยังไปแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะจริงอยู่ถึงแม้ว่าคนนั้นสั่งว่าห้ามไปนะแต่มันก็ยังไปทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการไปของเราการไปของจิตนั้นไปซะจนเป็นแรงขับเคลื่อนอันใหญ่ไปซะจนเป็นกระแส ไปซะจนเป็นการชำนิชำนาญไปซะจนที่มีแรงขับเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่อยากให้ไปจิตเองก็เห็นโทษในการไปนั้นแต่ก็รั้งตัวเองไม่อยู่เหมือนสิ่งนั้นจะเลื่อนไหลลงเรื่อยๆเหมือนว่าไหลลงต่ำรั้งตัวเองไม่ได้นั่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะการไปนั้นไปมานานนับหลายภพชาติจึงเป็นแรงขับเคลื่อนจิตนั้น ทำให้จิตนั้นไม่ไปก็ไม่ได้ต้องไปเพราะถูกแรงขับเคลื่อนเพราะอะไรเพราะทำมานานนานจะจนเป็นแรงขับเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่ไหลไปเชี่ยวนะเราจะเอาอะไรไปขวางไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันไหลจะจนเชี่ยวแล้วอ่ะทำให้นักปฏิบัติเนี่ยอยากก็ไปไม่อยากก็ไป ไม่อยากให้ไปเลยก็ต้องไปมันก็เลยมีอาการนั้นออกมาไหนบอกว่าจิตเราไปเนี่ยเพราะเราไปเองทำให้เราโทษทุกข์มีทุกข์มีโทษถ้าเราไม่ไปก็ปัญหาก็จะจบแต่ทีนี้มันไม่อยู่ตรงที่ว่าไม่ไปก็ไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าการไปของเรานั้นเป็นแรงขับตัวมันเองเสียจนมากเหมือนเรานั่งเราวิ่งรถขับรถมาวิ่งมาไกล วิ่งเช่นจนรถมันเร็วถึงแม้ว่าเราต้องการจะให้รถหยุดยกคันเร่งแล้วมันก็ยังวิ่งอยู่เพราะอะไรเพราะแรงขับมันยังมีอยู่มันก็เลยหยุดไม่ได้ทีนี้นักปฏิบัติก็เลยงานใหญ่เลยทีนี้ไม่อยากก็ไปอยากก็ไปอยากหยุดก็ไม่หยุดอยากอยู่ก็ไม่อยู่เขาก็จะไปอย่างเดียวเอาละเกิดงานเข้าแล้ว งานใหญ่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบังคับบัญชาจิตได้เนี่ย
ทุกอย่างก็จะจบแต่บังคับไม่ได้เสียแล้วเพราะอะไรเพราะจิตไปเชื่อจนที่ทางเส้นนั้นเป็นทางที่มีกระแสเป็นแรงขับเคลื่อนผลักจิตไปเชื่อจนเคยชินจนลังไม่อยู่ทำให้นักปฏิบัติจึงว่าไม่อยากไปแต่ต้องไปคุมจิตไม่อยู่เพราะแรงขับมันมากทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมาแก้แรงขับอันนี้ให้ลดลงนะให้เบาบางจางคายให้ลดวิ่งที่เร็วๆเนี่ยให้ลดคันนี้ชะลอลงก่อนที่มันจะหยุดต้องมีการชะลอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็จะหยุดนะนี่คือการที่แก้ปัญหาว่าเมื่อนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นว่าการไปของจิตนั้นเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากให้ไปแต่ท่านี้ลังไม่อยู่ก็เลยมีการแก้ปัญหาขึ้นมาอย่างยาวนานอย่างมากมายเพราะว่าถ้าไม่ไปเราก็สุขแต่เมื่อจิตไปแล้วเนี่ยไปมากจนเราเบรกไม่อยู่แล้วเราห้ามไม่ไหวแล้วเป็นกระแสน้ำอันใหญ่แล้วมันไม่แห้งสักทีเราจำเป็นจะต้องมีกรรมวิธีที่ยิ่งยวดขึ้นกว่านั้นว่าเอาละไม่เป็นไรเมื่อเราห้ามจิตไม่อยู่เพราะจิตเนี่ยไปชื่อจนชินแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการชะลอตัวจากรถที่วิ่งเร็วๆหรือการไปของจิตที่มากๆเนี่ยจะต้องมีการชะลอลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราจะหยุดจิตนี้ได้เราจะหักทีเดียวหยุดเลยเนี่ยไม่อยู่แล้วเราจำเป็นจะต้องลิดรอนอำนาจของจิตนั้นให้เบาบางจางคายลงเสียก่อนแล้วจิตนั้นถึงจะหยุดได้ในที่สุดอย่างนี้แหละเราถึงจะเป็นการหยุดจิตตรงนั้นได้ต่อไปนะ ทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยลดความเร็วลงไปลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยลดมากๆไปเนี่ยจิตเราก็จะหยุดในที่สุดซึ่งเราจะหักทันทีเนี่ยให้เขาหยุดเนี่ยไม่ได้เพราะเขาวิ่งเร็วมากเร็วเกินที่เราจะหักอย่างนั้นได้นะก็เลยว่ามาศึกษาค้นคว้าว่าจิตเหล่านี้เราจะแก้ไขต้องมีทางแก้แน่นอนและคำสอนพุทธเจ้านี่เองที่มาแก้ทางเส้นนี้นะทำให้จิตของเราเนี่ยพ้นจากปัญหายุ่งเหยิงนั้นได้ในที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมาแก้ไขให้จิตเราเนี่ยลดกระแสลงไปเรื่อยๆลดกระแสลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วนั้นจิตเราก็จะหยุดเองในที่สุดจะทำอย่างไรดีหลายคนก็เข้าใจว่ามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าในวัดในวาต่างๆส่วนมากแล้วที่มาฟังธรรมกันก็คงจะคิดว่าการที่เรามาเข้าวัดเข้าวานั้นก่อนอื่นที่เราจะรู้จักกรรมฐานนั้นทุกคนก็คงจะผ่านการทำสมาธิมาก่อนผ่านการทำสมาธิมาก่อนอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยหลายคนก็มาฝึกสมาธิกันการฝึกสมาธินั้นก็เพื่อยับยั้งจิตเราที่ไปสู่อารมณ์นั้นให้หยุดลงนะให้หยุดลงทีนี้เราเข้าใจเบื้องต้นแล้วว่าการไปของจิตเราเนี่ยไปแล้วทำให้เกิดกิเลส3ตัวนั้นแสดงว่าการละกิเลสของเรานั้นก็คือไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ
เราก็เริ่มได้ข้อคิดหรือว่าเริ่มเข้าใจระบบได้ว่ากิเลสของคนเราก็คือจิตที่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั่นเองคือกิเลสเรารู้แล้วว่านี่คือกิเลสของเราแล้วก็เมื่อจิตเราไม่ออกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือการหมดกิเลสหมายถึงว่าเราอยู่ในเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วก็เบื้องปลายตั้งไว้อย่างไรนะว่าเบื้องปลายก็หมายถึงว่าเราต้องการให้จิตเรานั้นไม่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปนั่นเองที่มันไปแล้วมันเป็นทุกข์เราจะต้องดับทุกข์นั้นก็คือไม่ให้มันไปทีนี้ไม่ให้มันไปมันยังไม่ได้เพราะว่ามันไปซะจนชินจนเป็นกระแสเราห้ามทีเดียวไม่อยู่เราจะต้องมีการริดรอนอำนาจของเขาไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าเขาจะหยุดหมายถึงว่าให้กระแสเหล่านี้ให้ลดความเร็วลงไปจากที่มันเร็วมากๆให้มันช้าลงช้าลงช้าลงในที่สุดก็เราก็จะควบคุมจิตได้ในที่สุดเราไม่สามารถที่จะหยุดจิตทันทีทันใดได้นั่นเองเริ่มจะจับหลักได้ว่าจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรนะอย่างที่เคยบอกว่าก่อนที่เราจะรู้ความดับต้องรู้ความเกิดของเขาก่อนแล้วก็รู้จุดหมายปลายทางของเราว่าเราทำทั้งหมดนั้นจุดประสงค์เราอยู่อย่างไรอันนี้แหละก็เรียกว่านักปฏิบัติต้องรู้เขารู้เรารู้จุดหมายปลายทางที่ถูกไม่งั้นสุ่มสี่สุ่มห้าหลับตาหลับหูหลับตานั่งสมาธิอย่างเดียวมันจะไปทางไหนก็ไม่รู้เราก็เหมือนนักสู้ที่ไม่มีจุดหมายอะไรมันไม่มีอะไรที่จะชนะได้เลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าต้องริดรอนริดรอนอำนาจของจิตที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆที่มันเป็นกระแสน้ำใหญ่หรือเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยให้ลดลงถามว่าการไปของจิตนั้นไปเพราะความอยากไปแล้วก็ติดใจก็อยากจะไปอีกมันก็เลยเป็นความอยากที่ไปด้วยกับอยากด้วยผสมกันท่านเรียกว่าตัณหาอนัตถิตัณหาสมานัตถิตัณหาเหล่านี้เสมอเหมือนแม่น้ำทีเดียวไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนะจนที่เราเนี่ยต้องการหยุดมันก็หยุดไม่ได้เรารู้ว่าหยุดนั่นคือการดับทุกข์แต่มันหยุดมันไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้นี่เราจะหยุดได้อย่างไรว่าหยุดไม่ได้นั้นจะแก้ไขอย่างไรก็คือต้องริดรอนก่อนทีนี้หลายคนก็มาพูดถึงสมาธิกันก็หลายคนก็คิดว่าน่าจะเคยทำสมาธิกันมาก่อนนะสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือว่าจิตเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและให้มันสงบอยู่นิ่งอยู่หลายคนก็มาฝึกสมาธิกันมากมายนะแล้วทุกคนก็ฝึกยากกว่าจะสงบได้นี่ก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนั่งจนเป็นว่าแข้งขาเหมือนจะแตกจะร้าวนะกว่าจะได้สมาธิมานี่ต้องแลกด้วยเหงื่อหยาดเหงื่อความเจ็บปวดมากมายที่เราจะต้องทนเพื่อให้จิตเราเป็นสมาธิท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยได้ทำสมาธิกันมาพอสมควรก็คือว่าเมื่อจิตเราเห็นว่าความวุ่นวายในอารมณ์ต่างๆเป็นที่มาของความทุกข์ทุกคนก็มาฝึกสมาธิให้จิตมันหยุดบ้างกว่าจะหยุดได้เนี่ยแทบตายเหมือนกันทำยากนะเมื่อนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาทำสมาธิคือพยายามจิตของเราพยายามหยุดอยู่ไม่ให้มันไปตามกระแสการหยุดด้วยวิธีนั้นเขาเรียกว่าหยุดด้วยการข่มขีเข้าใจไหมเขาว่าข่มขีก็คือบังคับนั่นเองถ้าเราบังคับจิตอย่างนั้นทำให้จิตเป็นสมาธิได้ถ้าไม่บังคับเลยก็เป็นสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่บังคับมันไม่เคยเป็นเลยขนาดบังคับแล้วมันยังไม่เป็นเลยนะไม่บังคับจะขนาดไหนเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องบังคับจิตของตัวเองให้หยุดให้ได้นั่นเองเมื่อบังคับมากๆดูเหมือนว่าเราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เริ่มมีขึ้นมาบ้างเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้สูญเสียอำนาจทั้งหมดเราก็มีส่วนที่จะเป็นเจ้าของจิตตรงนี้อยู่
แต่เราเพียงแต่สูญเสียอำนาจเราบางส่วนไปแต่เราจะเรียกอำนาจนั้นคืนมาได้น้อยนิดโดยการบังคับแล้วก็เท่ากับว่าเรามีอำนาจมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ทั้งหมดนะเท่ากับว่าคนที่เคยทำสมาธิแล้วก็ได้สมาธิขึ้นมาหรือมีจิตสงบขึ้นมานั้นแสดงว่าตัวเองก็เริ่มมีอำนาจเข้าไปต่อรองเหมือนกันอำนาจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความเพียรที่ตัวเองทำทุ่มเทนั่นเอง แสดงว่าเมื่อตัวเองทุ่มเทเท่าไหร่อำนาจก็เริ่มมีขึ้นมาบ้างเหมือนกันถึงจะไม่มากแต่ก็มีขึ้นมาบ้างเหมือนเมื่อก่อนไม่บังคับจิตเลยไม่มีซะเลยนะเราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมา แต่อำนาจของเราก็ยังไม่เต็มร้อยบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้บางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบหรือบางครั้งเราได้ความสงบบ้างแล้วแต่ก็ต้องหลุดมือไป เพราะว่าความสงบนั้นเป็นของที่ได้มาแล้วใช่ว่าจะได้ตลอดเขาก็มีการหลุดมือไปหลุดบ้างได้บ้างหลุดบ้างอยู่อย่างนั้นนะแล้วแต่ว่าอารมณ์วันไหนจะแรงหรือไม่แรงถ้าแรงก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่แรงก็พอจะได้บ้างทีนี้เราจะเห็นว่าการฝึกสมาธิของเรานั้นต้องบังคับทุกคนเลยไม่บังคับ จิตไม่สงบแน่ก็เลยว่าสงบด้วยการบังคับแต่ก็สงบได้ด้วยวิธีนี้บังคับทีนี้ขึ้นชื่อว่าบังคับเนี่ยมันก็เป็นการสงบแบบชั่วขณะเพราะว่าขึ้นชื่อบังคับเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายอมรับนะจิตก็เลยว่าสงบให้สงบให้หน่อยมันจนแต้มมันก็เลยว่าสงบได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดของชีวิต ที่จะปัญหามันจะจบมันยังไม่จบตรงนั้นเพราะว่าเมื่อการบังคับเกิดขึ้นเขาก็สงบได้ด้วยเพราะความบังคับแต่เขายังไม่ยอมรับต่อการฝึกของเราฉะนั้นสมาธิที่เราได้นั้นเป็นสมาธินิดเดียวไม่มากส่วนใหญ่แล้วเราสูญเสียอำนาจมากกว่า เท่ากับว่าเราได้มาเนี่ย5% 10%เองแต่ก็ดีกว่าเสีย100%อย่างนี้ก็เหมือนกับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เริ่มมีอำนาจก็มา5% 10%พอที่จะช่วงจริงให้จิตนั้นสงบได้บ้างแต่ก็หลายเปอร์เซ็นต์ที่ยังสูญเสียอยู่เยอะเลยแล้วก็ทำไปทำมาก็ได้แค่นั้นนี่คือปัญหาที่นักปฏิบัติธรรมที่ทำสมาธิแล้วก็ จนอยู่ตรงนี้ทำมาหลายปี20 ปี 30 ปีก็มีบางคนต้องแทบจะชีวิตแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนวนไปวนมาก็ได้เท่าที่ได้อย่างมาก 5% 10% เท่านั้นเองก็เลยว่าไม่รู้จะทำยังไงให้เป็น 100% นักปฏิบัติจนแต้มหรือว่าทางนี้ได้แค่นี้ เรามาดูที่ว่าทำไมเขาเป็นผลเขามีผลเช่นนั้นหรือเขาท้าได้อย่างนั้นเพราะเหตุอะไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าการที่เราทำสมาธินั้น เป็นการช่วงชิงจิตไม่ให้จิตนี้ไปแล้วก็บังคับจิตให้นิ่งลงไปด้วยการที่ว่าต่างคนต่างสู้กันนะต่างคนต่างสู้กันแล้วเราเองก็ไม่เคยสู้จิตมาก่อนเมื่อก่อนเราปล่อยเลยตามเลย แต่เมื่อเรามาฝึกสมาธิก็รู้จักต่อสู้ขึ้นมาบ้างเพราะเราทนไม่ไหวมันทุกข์เราก็เลยคิดต่อสู้ต่อสู้ก็ได้อำนาจกลับมาบ้างแต่อำนาจนั้นก็ยังไม่มากแค่5% 10%แต่เราก็รู้จักว่าความสงบของจิตเรานั้นเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้จริงๆเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาเราจิตเราสงบลงไปนั้นเราจะเห็นไหมว่าเรามีความสุขมากนะ เมื่อมีความสุขมากช่วงที่จิตเราสงบจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยได้ขยันอยู่เนืองๆเพราะเห็นประโยชน์ตรงนั้นหรอกว่านำความสุขมาให้อุตส่าห์ฝึกไปนะก็เพราะว่าเราเห็นความสุขนั้นเป็นของที่พอใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสงบเย็นความสุขนั้นก็เป็นการความสุขที่เรายังไม่ได้ครอบครองมากนักแต่เราก็รู้ว่านั่นคือความสุข
นั่นคือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแต่เจ้ากรรมการทำสมาธิของเรานั้นก็ทำไปทำมารู้สึกจะตันนะตันทำมาหลายปีก็กลายว่าวนไปวนมาก็เป็นอะไรก็ยังไม่เป็นอะไรนักปฏิบัติธรรมก็คิดว่าทางน่าจะมีแค่นี้แต่ความจริงทางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ตัวเองมองให้เห็นทางนั้นก็เลยดูเหมือนไม่มีก็เลยตันความจริงทางมันมีนะแต่ว่าสติปัญญาแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันการมองปัญหาก็เลยไม่สามารถจะมองได้ทะลุปุโปงจึงเป็นที่มาของการฟังธรรมนะการฟังธรรมนั้นก็เราจะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจและก็คลี่คลายปัญหาของเรานั้นให้พ้นจากถึงตรงนั้นทีนี้ถามว่าทำไมคนทำสมาธิแล้วสุดท้ายจะตันเพราะอะไรอะไรทำให้เขาเนี่ยไม่ก้าวหน้าหรือมากมายกว่าที่เขาคิดไว้เรามาดูที่ว่าอะไรคือข้อบกพร่องของเขาที่ทำแล้วมีอย่างนั้นก็คือว่าก่อนที่เราจะทำสมาธิเนี่ยเราก็เป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะจิตไม่สงบอยู่แล้วช่วงที่ว่าเราทำสมาธินั้นอยู่เนี่ยเราก็บอกตัวเองว่าเอาละจิตเจ้าเอ๋ยเจ้าอย่าคิดมากนะให้สงบลงไปเราจะบังคับเจ้าให้จิตให้หยุดให้นิ่งเราก็ต้องบอกตัวเองทุกครั้งที่ต่อสู้กับจิตต่อสู้กับอารมณ์ที่เขาเคยไปแล้วก็เราไม่อยากให้มันไปฉะนั้นการต่อสู้เกิดขึ้นมากมายที่เราก็อุตส่าห์ฝึกกับเขาก็ได้สงบบางทีนี้เมื่อความสงบเนี่ยมันมีขึ้นว่าการทำสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่าฌานเราเคยได้ยินไหมว่าฌานเนี่ยมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกมันมีปัญหาตรงที่ว่าเข้าและออกนี่แหละนะไม่มีใครว่าเข้าแล้วไม่ออกสมาธิเหล่านี้ก็กลายเป็นว่ามีเข้าและมีออกเขาเรียกว่าเข้าฌานออกฌานก่อนจะเข้าสมาธิฌานเนี่ยเราต้องต่อสู้กับอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยขวางเราเต็มไปหมดเลยเหมือนกับว่าสมาธิอยู่แล้วก็อารมณ์เหล่านั้นจะเฝ้าสมาธิไว้ไม่ให้เราได้เข้าเหมือนก็มีประตูอยู่แล้วคนเหล่านั้นหรืออารมณ์เหล่านั้นจะขวางประตูเราไม่ให้เราผ่านประตูนั้นเข้าไปถ้าวันไหนเราสู้สุดฤทธิ์เนี่ยชนะเขาวันนั้นเราก็เข้าไปในประตูเข้าไปในห้องนั้นห้องนั้นก็เลยเย็นทีนี้มันมีปัญหาว่าเข้าแล้วเนี่ยมันต้องออกอะเมื่อออกมาเนี่ยเราก็จะเข้าใหม่ก็ต้องไปต่อสู้กับเขาใหม่อีกมันเหมือนกับนับหนึ่งทุกครั้งที่เราทำมันไม่ได้ว่าเข้าแล้วแล้วก็ยึดห้องนั้นแล้วก็ต่อไปก็จบปัญหานักปฏิบัติคือทำสมาธิแล้วถ้าได้สมาธิแล้วก็จบเลยปัญหาก็ยุติเลยทีนี้เข้าแล้วเราต้องสูญเสียสมาธินั้นไปเพราะอะไรเพราะเราต้องออกมากว่าจะเข้าได้ก็ฟันฝ่ากับอารมณ์มากมายแต่ตอนออกเนี่ยเขาไม่ได้ขวางเราเลยตอนเข้าทำไมขวางแต่ตอนออกทำไมไม่ขวางเราไว้น่าจะปิดเราให้อยู่ตรงนั้นไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาสู้กันอีกเขาไม่ปิดเขาเปิดประตูแล้วก็ไล่ออกเลยแล้วตอนออกหาคนขวางสักคนก็ไม่เคยมีเหมือนก็ไล่ส่งเลยนะแต่ตอนเข้าต้องเจอกันหน่อยอย่างนั้นทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาว่าได้สมาธิแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องสูญเสียสมาธิทุกครั้งที่เราทำเพราะเข้าแล้วต้องมีออกมากว่าจะเข้าได้ยากออกมาง่ายนิดเดียวเองแล้วออกมาใหม่แล้วจะสู้ไปจะเข้าใหม่ต้องสู้อีกถ้าวันไหนอารมณ์มากวันนั้นก็เข้าไม่ได้อีกเท่ากับว่าได้แล้วต้องหลุดมืออีกหลุดมือแล้วก็ต้องคว้าใหม่คว้าใหม่แล้วก็หลุดมืออีกเท่ากับว่าการทำแต่ละครั้งของเรานั้นดูเหมือนว่าได้แล้วไม่ได้เลยได้แล้วหลุดมือทุกครั้งเหมือนกับจับลิงแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ไล่จับมันใหม่แล้วก็ปล่อยไปยังไงอย่างนั้นแหละนะทำให้นักปฏิบัติไม่ก้าวหน้าปัญหาคือตรงนี้อ้าวเวลากลางตอนเย็นมานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิชั่วโมงเลิกสมาธิเออปล่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำวัดเช้ามาไล่จับมันใหม่เช้าไล่จับได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะปล่อยไปเดี๋ยวตอนเย็นมาแล้วทำวัดแล้วมาไล่จับมันใหม่
นี่คือปัญหาระหว่างที่ทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งแต่ปล่อยไปตั้งไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วอะไรจะเหลือนะมันไม่ค่อยเหลือฝึกแทบตายสุดท้ายก็บางครั้งศรัทธาตกก็ไม่เอาบางครั้งศรัทธามาก็ฮึดซะหน่อยมันก็เลยลุ่มลุ่มดอนดอนไปตามอารมณ์นี่คือปัญหานักปฏิบัติที่ทำแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้นะเพราะว่าระบบของเรายังไม่ถูกจับแล้วก็ปล่อยเข้าแล้วก็ต้องออกฉะนั้นสมาธินี้มีจำกัดว่าเข้าแล้วต้องออกนะห้ามเข้าเลยแล้วก็ไม่ออกเลยไม่ได้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยแค่ได้ลิ้มรสหรือชิมลิ้มรสว่าความสงบของสมาธิมีความสุขมากแต่ได้นิดเดียวนอกนั้นให้เราออกไปแล้วไม่ออกไม่ได้มันเป็นลักษณะเหมือนว่าสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นว่าเข้าสมาธิออกสมาธิทีนี้เราเคยได้ยินได้ฟังว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจิตของท่านสงบตลอดเวลาเหมือนท่านเข้าสมาธิตลอดเวลาแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นอะเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เละไปหมดเลยแล้วเราเคยได้ยินได้ฟังว่าจิตของท่านมั่นคงไม่หวั่นไหวตลอดเวลาแต่ทำไมเราได้นิดเดียวตลอดเวลาวุ่นวายมากทำยังไงเรากับพระยาเจ้าเหล่านั้นเราจะไปยังไงกับให้จิตของเราเป็นอย่างท่านท่านี้นักปฏิบัติธรรมก็คิดนะว่าทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านเราเคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นแต่ทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าระบบของเรายังไม่ถูกต้องระบบของท่านถูกต้องแล้วนั่นเองจึงได้ผลไม่เหมือนกันทีนี้ถามว่าระบบท่านถูกต้องท่านทำอย่างไรระบบเราทำอย่างไรมาเราก็ต้องมาคิดกันนะก็คือว่าการที่ระบบของท่านถูกต้องผลของท่านจึงเป็นมาตรฐานก็คือพระยาเจ้าเนี่ยจิตของท่านจะไม่มีการไปเลยนิ่งตลอดการไม่มีคำว่าเข้าและออกไม่มีนะเข้าออกไม่มีนะมีแต่ว่านิ่งไปเลยแล้วนิ่งเนี่ยไม่ใช่เข้าสมาธิลึกนะอยู่ตื้นๆธรรมดาก็นิ่งลึกก็นิ่งตื้นก็นิ่งนิ่งทุกเวลาแต่เราเนี่ยลึกนิ่งใช่ไหมออกมาตื้นไม่นิ่งแล้วต่างกันตรงนี้แล้วทำไมท่านทำได้ท่านทำอย่างไรเราทำไมทำไม่ได้เพราะว่าท่านต้องอบรมมรรคเรายังไม่มีมรรคเลยฉะนั้นมรรคตัวนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกคนต้องผ่านเอ้าก็ในเราทำสมาธิไม่ใช่มรรคเหรอยังไม่ใช่มรรคก็เลยว่าสมาธิเราขาดมรรคนะมรรคแปลว่าดางทางมรรคแปลว่าทางเดินอริยมรรคแปลว่าอริยะแปลว่าประเสริฐนะอริยมรรคเนี่ยคือทางเดินอันประเสริฐ8ประการเรายังไม่ได้อบรมแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะต้องมีการอบรมมรรคด้วยเพราะการทำสมาธิของเรานั้นยังไม่ใช่มรรคมันเป็นการทดลองการทำสมาธิของเราต่างหากมรรคนั้นยังไม่ได้เดินเลยและทำไมพระยาเจ้าท่านสงบตลอดเวลาเพราะท่านอบรมมรรคมาแล้วจึงแตกต่างกันตรงนี้ทีนี้เราท่านทั้งหลายจึงรู้ว่าเราขาดมรรคนั่นเองจึงทำให้เราเนี่ยไม่มีผลอะไรออกมามากมายอย่างที่พระยาเจ้าทั้งหลายท่านทำเราทำมานาน 30-40 ปีเนี่ยยังทำอยู่เลยยังไม่ไปไหนแต่พระยาเจ้าทำครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องทำแล้วผลของท่านก็ไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นมรรคเนี่ยทำทีเดียวจบนะแล้วก็ไม่ต้องทำอีกเลยนะผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะเรายังไม่ใช่มรรคทีนี้เรามารู้จักมรรคกันว่ามรรคเป็นอย่างไรหน้าตาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเราก็มาคุยกันในเรื่องนี้ว่ามรรคทุกคนจะต้องผ่านเพราะคนที่ผ่านเนี่ยก็คือคนนั้นก็คือพระยาเจ้านั่นเองแสดงว่าการเป็นพระยาเจ้าของท่านทุกองค์ต้องผ่านมรรคใช่ไหมใช่ไม่มีใครสักองค์เลยไหมที่ไม่ผ่านมรรคแล้วเป็นพระยาเจ้าไม่มีเป็นทางเส้นเดียวประตูเดียวต้องผ่านตรงนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่ผ่านและเป็น
เรายังไม่ผ่านก็จะไม่เป็นนั่นสิฉะนั้นต้องการอย่างไรต้องการให้จิตเราเนี่ยนิ่งตลอดกาลไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วมรรคเนี่ยจะไปริบตรอนอำนาจจิตที่มีความเป็นกระแสจิตเนี่ยที่มันรวดเร็วเนี่ยให้ลดลงอย่างที่เคยบอกว่าทำไมจิตเราบังคับเนี่ยมันเรารู้ว่ามันไปเนี่ยมันก็ทุกข์แต่บังคับมันเนี่ยไม่ให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดและจิตลึกๆก็อยากหยุดอยู่นะไม่ใช่ว่าจิตอยากไปนะลึกๆมันก็อยากหยุดอยู่เพราะวันไปก็ทุกข์เหมือนกันแต่ทำไมมันหยุดตัวเองไม่ได้การที่มันหยุดตัวเองไม่ได้เพราะมันมีกระแสมีความเร็วความแรงของเขาที่เขาเคยคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานานจนเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้จิตเนี่ยหยุดไม่ได้เหมือนรถที่วิ่งเร็วแล้วเราถึงแม้เราจะยกคันเร่งแล้วเนี่ยรถนั้นก็ยังไม่หยุดเลยเพราะว่าแรงขับมันยังมีอยู่นั่นเองฉะนั้นมรรคตัวนี้จะไปริดรอนแรงขับหรือแรงเคลื่อนตรงนี้ให้ชะลอตัวลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดถึงจะหยุดได้แสดงว่าเรายังไม่ได้อบรมมรรคจิตเราเร็วมากขนาดที่เราไม่เคยทำสมาธิว่าเร็วก็ไม่เป็นไรเรามีสมาธิมาบ้างแล้วเนี่ยจิตเราสงบดีตอนที่เข้าสมาธิออกมาก็ยังเร็วเหมือนเดิมอีกทำไมแรงขับตรงนี้เนี่ยมันไม่หมดสักทีแรงเคลื่อนตรงนี้ทำไมไม่หมดสักทีอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมว่าเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ดังนี้ว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่ามรรคเราจะต้องอบรมอย่างไรอบรมก็คือว่าเราต้องนึกถึงว่าจิตของเราที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นเราจะต้องมีการเข้าใจว่าจิตไปนั้นจะแก้ไขอย่างไรเอาเป็นว่ามรรคเนี่ยต้องมีการเข้าใจเป็นอันดับแรกอันดับแรกของมรรคเนี่ยจึงตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ว่าความเห็นของเราต้องถูกก่อนความเห็นเราถูกทางก็จะถูกความเห็นเราผิดทางมันก็จะผิดความเห็นนั้นคือการเข้าใจนั่นเองที่บอกว่าความเข้าใจต้องถูกก่อนมรรคจึงจัดปัญญาไว้ข้างหน้าก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาปัญญาต้องวิเคราะห์ก่อนว่าการไปอันไหนที่ถูกที่ผิดนั้นเราจะต้องไปแบบไหนอย่างไรการเข้าใจต้องมาอันดับแรกการเข้าใจนั้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นต้องถูกต้องก่อนเพราะทำเห็นผิดจิตเราก็ไปผิดความเห็นเราถูกจิตเราก็จะไปถูกเพราะข้อหนึ่งนั้นเป็นหัวหน้าของทุกข้อข้อหนึ่งถูกเขาเรียกว่าข้อหนึ่งเดินตรงข้ออื่นก็ตรงเหมือนมดเนี่ยตัวหน้านำตรงแถวก็ตรงตัวหน้าคดลูกแถวก็คดหมดเลยนะมันไปตามหัวหน้านั่นแหละทีนี้ว่าข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิท่านจัดอะไรเป็นขอบเขตว่าความเห็นถูกต้องนั้นอะไรมาเป็นเครื่องวัดท่านจัดอริยสัจสี่เป็นกรอบหรือเป็นขอบเขตว่าความเห็นต้องถูกต้องถูกต้องนั้นก็คืออริยสัจทั้งสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นตัวปัญญาที่มีขอบเขตด้วยความเห็นว่าทั้งสี่อย่างนี้ความเห็นถูกต้องก็คือสี่อย่างเป็นเครื่องวัดนั่นเองอันนี้เครื่องวัดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้จักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั้นเห็นอย่างไรเห็นว่าจิตของเรานั้นจิตของเรานั้นวิ่งไปนั้นเป็นทุกข์นี่คือทุกข์เพราะจิตเราวิ่งไปปุ๊บทำให้เรามีภพชาติต่ำบ้างสูงบ้างอย่างที่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดจิตเราวิ่งไปนั้นเคลื่อนไปวิ่งไปนั้นเป็นทุกข์ของคนเราแล้วก็เวลาตายก็ไปเกิดตามนั้นอย่างอธิบายมาแล้วเหตุของทุกข์ก็คือตัณหานะตัณหาแปลว่าความอยากจิตที่มันไปไม่หยุดไม่หย่อนนั่นมันไปเพราะความอยากมันก็เลยไปทำไมมันไปและความอยากและมีความอยากเมื่อไปแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขมีความพอใจ
เมื่อพอใจมีความสุขเหมือนแมลงผึ้งแมลงผู้ที่บินไปตอมดอกไม้เห็นสีสันมันก็สวยแถมมีน้ำหวานให้อีกมันก็เลยติดใจในความสวยและความหวานเมื่อไปแล้วเนี่ยอิ่มท้องกลับมาก็อยากจะไปอีกอย่างดังเดิมนั้นไม่เบื่อไม่หน่ายกับการไปนั้นเพราะไปแล้วก็ติดใจในรสชาติสีสันก็สวยทำให้ แรงจูงใจของแมลงผึ้งแมลงผู้นั้นไปตลอดแรงจูงใจตรงนั้นคือความอยากความอยากนั้นคือแรงจูงใจของเขาคือไปแล้วก็อยากไปเรื่อยๆเนี่ยความอยากตรงนี้เป็นกระแสน้ำฉะนั้นตัณหาเป็นความเป็นเหตุของทุกข์ความอยากที่อยู่ในจิตเนี่ยจิตมันไปจนอยากไปเรื่อยๆความอยากอันนั้นน่ะ เป็นตัณหาท่านเรียกว่าตัณหาเป็นความอยากหรือความทะยานอยากอยากแล้วก็ทะยานไปนั่นเองเท่ากับว่าตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์ความอยากที่มันไปแล้วอยากจะไปอยากไปเราต้านไม่ไหวเลยความอยากตรงนี้มันมากความอยากนั้นเป็นสาเหตุของทุกข์ถ้าเราจะดับทุกข์เราต้องดับความอยากนี้การเบาบางแห่งตัณหานั้นนะ ปฏินิสโคการสลัดคืนตัณหานั้นอนาละโยการไม่พัวพันตัณหานั้นมุตโตการพ้นตัณหานั้นนะเราจะต้องทำให้กับตัณหาเหล่านี้เบาบางจางขายเท่ากับว่าความอยากนั้นเป็นสาเหตุของการไปของจิตจิตไปแล้วก็อยากจะไปอีกมันก็เลยไปไม่หยุดก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาแสดงว่าความอยากเป็นเหตุของทุกข์ การดับทุกข์นั้นคือดับความอยากนั่นแหละให้ลดลงให้เบาบางจางขายนั่นคือความดับทุกข์นิโรธแปลว่าความดับทุกข์หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เราจะกำลังจะเดินนี่เองเข้าใจอย่างนี้แหละเรียกว่าเข้าใจอริยสัจ4ทีนี้มันยังมีลึกกว่านั้นว่าตัณหาเหล่านั้นเกิดจากอะไร เกิดจากอะไรตัณหาเหล่านั้นแปลว่าความอยากเกิดจากจิตเราวิ่งไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปปัตตัณหาไปหาทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาฉะนั้นตัณหาเกิดที่ตาเกิดที่หูเราจะดับก็ดับที่ตาที่หูนั่นเองแล้วตัณหาเหล่านี้เนี่ย เบื้องหลังของตัณหานั้นก็คืออุปทานมีอุปทานมีตัณหาแล้วก็เป็นอุปทานอุปทานนั้นอยู่เบื้องหลังของตัณหานั้นอุปทานแปลว่าอะไรยึดมั่นความยึดมั่นเป็นอุปทานจึงเป็นที่มาของตัณหานี้ตัณหาเกิดจากอุปทานยึดมั่นอะไรทุกคนยึดมั่นว่าตาเป็นของเรา หูเป็นของเราจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราเมื่อเขาว่าเรามีอยู่เราในที่นี้มีอยู่การยึดมั่นของเราก็เกิดขึ้นคำว่าเรามีของเราก็มีเมื่อของเรามีจิตก็วิ่งไปแสดงว่าจิตเราในยึดมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของเราการยึดมั่นตรงนั้น ทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดจิตไปเมื่อไปแล้วก็เลยกลายเป็นกระแสอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องลึกที่คนจะเข้าใจได้ยากนะแต่อาตมาก็พยายามที่จะเข้าให้เข้าใจได้ง่ายนะพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีความรักความพอใจพอใจอะไรความรักความพอใจนั้น เขาเรียกว่าฉันทราคะทุกทั้งหลายเกิดแต่ฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยพอใจและยินดีอะไรพอใจยินดีร่างกายนี้เองนะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีร่างกายนี้ทุกคนยินดีและพอใจในร่างกายนี้
เท่ากับว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ได้ร่างกายมาเนี่ยเราพอใจเรายินดีในร่างกายนี้ความพอใจและยินดีในร่างกายนี้นั่นแหละเป็นที่มาของอุปทานและอุปทานตัวนี้เป็นที่มาของตัณหานั้นแสดงว่าตัณหานั้นรากเหง้าของมันก็คือความยินดีในตนนั่นเองทำให้เรายินดีในโลกด้วย เมื่อเรายินดีในเราเราก็ยินดีในโลกเมื่อยินดีในโลกจิตก็ได้วิ่งไปไงวิ่งไปหาอะไรไปหาสิ่งที่ยินดีทั้งหลายมาอะไรมาบำรุงบำเรอตัวเองให้มีความสุขนะไปหารูปมาบำรุงตาบำรุง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 ตาให้มีความสุขหาเสียงบำรุงบำรุงบำรุงหูให้มีความสุขรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆแสดงว่า จิตที่วิ่งไปทั้งหมดวิ่งไปหารูปรสกลิ่นเสียงเพื่อจะมาบำรุงบำเรอตัวเองเป็นน้ำหวานให้อิ่มท้องให้มีความสุขมีความหวานทำไมเราวิ่งไปหาสิ่งเหล่านั้นเพราะเรารักตัวเราความรักนั้นเป็นฉันทราคะเป็นตัวอุปทานจึงเรียกว่าอริยสัจสี่เนี่ยรู้ยากจริงๆนะอธิบายก็ยากเข้าใจก็ยากทำให้นักปฏิบัติอบรมมรรคไม่ถ้วยถูกหรอก นะรู้อริยสัจสี่นี้ไม่ใช่รู้ธรรมดารู้เข้าใจระดับหนึ่งแล้วต้องปฏิบัติไปแล้วค่อยๆรู้มันต้องมีการปฏิบัติไปก่อนนะแต่ก่อนจะปฏิบัติต้องเข้าใจคร่าวๆก่อนพอได้หรือไม่งั้นก็ถูกแนะนําด้วยครูบาอาจารย์ชักจูงว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทําไปก่อนแล้วค่อยๆเข้าใจหลักของอริยสัจทีหลังตามลําดับเข้าใจแรกๆเนี่ยเข้าใจพอคร่าวๆเท่านั้นนะก็เลยว่า เรามาปฏิบัติธรรมจึงเป็นการยากที่เราจะสะสางปัญหาชีวิตเราให้หมดไปนี่เรามาพูดถึงมรรคว่ามรรคนี้เขาเดินยังไงทำอย่างไรนะก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่า คนเราทุกคนเนี่ยเดินทางปล่อยจิตไปเดินทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจนั้น ซึ่งปกติของเราที่เคยเป็นอย่างนั้นที่จะมาพูดถึงว่าสถานะเดิมของเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือทางเดินเส้นหนึ่งเหมือนกันนะทางเดินเส้นหนึ่งเหมือนกันถามว่าทางเดินของจิตเราวันก็ปล่อยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมันเป็นทางเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทางก็เราเดินทางนี้มาตลอดในชีวิตเราเดินทางแต่ว่ามันทุกข์เดินทางเส้นนี้ ท่านจัดว่าทางเดินเส้นเก่านั้นก็เป็นมรรคแต่เป็นทางผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉตะธรรมมาคือทางผิดเมื่อเราเดินทางในชีวิตเดินทางจิตของเราเดินไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นทางผิดเราถึงมีความทุกข์เป็นผลไงเมื่อผิดทุกข์ก็เป็นผลถ้าถูกสุขก็เป็นผลนั่นเองแสดงว่า การเดินทางของจิตเหล่านั้นเป็นมรรคมาก่อนแล้วแต่มันเป็นมรรคผิดนะเราจงเข้าใจเถอะว่ามรรคผิดเนี่ยเป็นแบบนี้ทางผิดนั่นเองทีนี้ทางถูกเป็นยังไงทางถูกก็คือว่าเราจะต้องเดินไปทางเส้นใหม่ทางเก่าต้องปิดเสียเพราะทางเก่านั้นผิดหมดเลย แสดงว่าเราเกิดมาปล่อยจิตไปตามหูตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นทางผิดทางเส้นใหม่นี้อย่าให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอ้าถ้าอย่างนั้นจะไปทางไหนล่ะก็เลยมีสองกรณีว่ากรณีแรกเนี่ยก็คือว่าจิตเรานี่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไปหาใครล่ะไปหาคนอื่นนี่ทางหนึ่งทางเส้นใหม่นั้น เราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยมาหาตัวเองมันก็เลยเป็นทางเขากับเราทางเก่านั้นไปหาเขาแต่ทางใหม่มาหาเราทางเก่าก็เป็นมรรคแต่มันเป็นมิจฉามรรคทางผิดทางใหม่นี้ก็เป็นมรรคเป็นสัมมามรรคนะเท่ากับว่าการอบรมมรรคของเรานั้นก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเหล่านั้น มาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี่เองทางเก่าของเรานั้นเราปล่อยจิตไปคิดถึงเขาทางใหม่นั้นเอาจิตมาคิดถึงเรา
เราในที่นี้ก็คืออะไรคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่ว่าเรามีอะไรเท่ากับว่าถ้าใครจะอบรมมรรคเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องเอาจิตของเราเดินทางตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยให้เห็นแจ้งก็เลยว่าวิธีนี้คนละอย่างกันกับการทำสมาธิของเราอย่างแน่นอนนะสมาธิของเรานั้นทำให้จิตนิ่งอย่างเดียวไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้นก็เลยว่าได้ผลแค่นั้นส่วนมรรคเนี่ยเราจะต้องทำจิตของเรานะให้เห็นตัวเองให้แจ้งถามว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองหรือไม่แจ้งหรือไม่แจ้งไม่เห็นนะทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่เห็นตัวเองแล้วก็ไม่เห็นแจ้งตัวเองไม่แจ้งอะไรเลยมืดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมัวแต่ส่งจิตไปหาคนอื่นก็เลยไปแจ้งอยู่คนอื่นหมดเลยนึกถึงใครนี่แจ้งไปหมดเลยกลางคืนก็แจ้งกลางวันก็แจ้งตอนนี้เป็นกลางคืนใช่ไหมเรานึกเขาเนี่ยแทนที่จะมืดนะมันก็ยังแจ้งอยู่เลยนะแล้วมันแจ้งแสงอะไรอ่ะนะมันแจ้งของมันแสงของมันมีเรียบร้อยของมันเสร็จหมดเลยไม่รู้แสงอะไรของมันแจ้งได้แม้แต่กลางคืนเรานึกกลางคืนก็เท่ากับกลางวันนึกกลางวันเท่ากับกลางคืนนึกในที่แจ้งที่มืดเท่าเทียมกันมันแจ้งเสมอแสดงว่าเราต้องเห็นตัวเองนะแจ้งเหมือนเขานั่นแหละแจ้งแบบนั้นแหละแต่ให้เราเป็นเราซะนั่นคือว่าแจ้งเราต้องเข้าใจว่าเขาว่าแจ้งก็คือแจ้งแบบเขานั่นแหละแต่มันผิดที่ไงต้องมาแจ้งที่เราเรื่องของเรื่องก็คือว่าปิดภาพเขาให้ได้แล้วก็มาเปิดภาพเราให้เห็นแจ้งเท่ากันเดียวกันกับเขาเรานึกถึงคนอื่นเห็นไหมชัดเลยนะแต่นึกถึงตัวเองรอบตาด้วยไม่เชื่อต้องเอาตาในนะตานอกเห็นไม่ได้ตานอกนี่ใช้ไม่ได้นะตานอกนี้เห็นยังไงก็ไม่ละกิเลสได้เลยต่อให้เห็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ละเพราะว่าตานอกนี้ถูกฉาบทาไว้แล้วถูกธรรมชาติปกปิดไว้ไม่เห็นความจริงถึงจะเห็นความจริงยังไงก็ไม่มีทางละกิเลสได้นะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ละกิเลสไม่ได้นะหมอเห็นคนป่วยสับเปลเห็นคนตายเห็นทุกวันก็ไม่เคยละแต่ถ้าเราเป็นตาในของเราเนี่ยเห็นตัวเองละได้แน่นอนตานอกกับตาในคนละเรื่องเลยนะที่บอกว่าเห็นแจ้งนี้ต้องเห็นด้วยตาในไม่เชื่อลองหลับตานอกดูสิแล้วก็ลืมตาในนึกถึงตัวเราที่เราเห็นตัวเองไหมล่ะมืดตึ๊บเลยนะเห็นแต่นึกถึงคนอื่นสิอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อเปรียบเทียบไว้ว่าเราไม่สงสัยเลยว่านึกตัวอื่นคนอื่นทำไมเราเห็นชัดและนึกตัวเองทำไมเราไม่เห็นแจ้งคำตอบก็คือว่าอ๋อนึกถึงเขาเหรอเราทำประจำมันก็เลยแจ้งมันชำนาญนึกถึงเราทำไมไม่เห็นอ๋อเราไม่เคยทำมันก็เลยมืดทีนี้เรากลับด้านกันที่ว่าไอ้สิ่งที่เคยทำนะอย่าทำสิ่งที่ไม่เคยทำให้ทำขึ้นมามันเป็นแค่อย่างนี้นะมักเท่ากับว่าเอาละตอนนี้ไปเนี่ยเราจะอบรมมักก็คือว่าเอาจิตเนี่ย อยู่แค่หัวเท้าเราแต่เวลาทำอบรมมักเนี่ยท่านให้อบรมจิตในภาวะปกตินี่เองถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิทำสมาธิฌานมาก่อนเนี่ยตอนที่เข้าไปปล่อยให้เข้าไปตอนที่ออกมาเนี่ยเราถึงมาอบรมมรรคเนี่ยออกตอนออกแล้วนะเวลาจิตออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตเริ่มจะมีความคิดขึ้นมาเราก็มาคิดที่ตัวเราห้ามไปคิดนอกตัวเมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยตอนที่จิตนิ่งก็นิ่งตอนออกมาเราไปคิดนอกของตัวหมดเลยมันก็เลยไปไหนไม่ได้ไงเราก็เลยตันไงอย่างเช่นว่าตอนเช้ามานั่งสมาธินิ่งนะแล้วก็เลิกสมาธิก็ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นหมดเลยตอนเย็นก็มานั่งใหม่มันเป็นอย่างนี้มันถึงไม่เจริญไงแต่ตอนนี้อบรมมรรคอย่าทำอย่างนั้นไม่ได้ก็คือตอนที่เข้าสมาธิเข้าไปแต่ตอนออกสมาธิมาเนี่ยอย่าปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นให้คิดอยู่ในตัวเองเท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะอยู่สองที่เท่านั้นหนึ่งเข้าสมาธิสองอยู่ที่ตัวเองตัดคนอื่นออกไปซะ
ถึงจะไปได้การที่ตัดคนอื่นไปเท่ากับว่าเราตัดตาตัดหูจมูกลิ้นกายใจไปด้วยเพราะไปหาคนอื่นมันก็ผ่านประตูทั้งหกนี่แหละถ้าไม่ไปหาคนอื่นมันก็ตัดประตูทั้งหกนี้ออกอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องมีหวังความหวังเจริญนี่ก็คือว่าหวังความเจริญหรือความหวังความพ้นทุกข์เนี่ยท่านไม่ปล่อยจิตอย่างเราท่านถึงไม่มีผลเหมือนเราไงก็คือว่า ท่านอยู่สองที่เข้าสมาธิเข้าสมาธิก็เข้าไปพอเข้าสมาธิมันก็ไม่นานอยู่แล้วแต่ออกสมาธินี่นานมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์90หรือ95%เราอยู่ข้างนอกหมดเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในสมาธิแค่5%10%เองเท่ากับว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอย่าให้จิตคิดถึงใครคิดแต่หัวเท้าตัวเองเท่านั้นอยู่สองที่นี้ สำหรับคนที่ฝึกสมาธิมาแล้วนะให้อยู่สองที่นี้เท่ากับว่าเราฝึกสมาธิตอนเข้าไปตอนออกสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนปล่อยมันออกไปเลยเราไม่ทำแล้วฉะนั้นเวลาเลิกทำสมาธิปุ๊บเนี่ยเราไม่เลิกทำเราจะออกมาเดินจงกรมแล้วก็ให้จิตเราอยู่ในตัวเราหัวเท้าเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้อยู่ในทั้งวันทั้งคืนเลยกลายเป็นว่า ทั้งกลางวันไม่ให้ปล่อยจิตไปหาใครทั้งกลางคืนก็เหมือนกันทำอย่างนี้เนี่ยถึงจะเจริญเราปิดคนอื่นหมดเลยปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยทำทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนคือไม่ให้มันรั่วน่ะไม่ให้มันไหลไปนะเพราะการไหลการรั่วของเรานั่นคือความเสื่อมของเราที่เราไม่ก้าวหน้าไงแล้วก็เน้นตรงเห็นว่า เราต้องเห็นแจ้งตัวเองแจ้งแบบไหนแจ้งแบบเมื่อเราเห็นคนอื่นนั่นอันเดียวกันแสดงว่าเรามีความแจ้งอยู่แล้วแต่มันแจ้งผิดที่ไปแจ้งเขาหมดเราก็เลยมืดก็อย่าให้จากคนอื่นมาเป็นเราซะนั่นคือนิโรธความแจ้งชัดฉะนั้นมันทำได้มรรคจึงเป็นกรรมวิธีที่ไม่เหมือนการทำสมาธิ แล้วในกรณีที่คนที่ทำสมาธิมาเนี่ยเราก็ใช้สมาธิของเรานะมาอุดหนุนของการพิจารณานะมาอุดหนุนการพิจารณาของเราที่เราพิจารณาร่างกายเราเนี่ยอย่างไรตอนที่เข้าสมาธิปล่อยให้จิตเข้าไปตอนที่ออกมาเนี่ยจิตเริ่มออกมาและออกมาแล้ว เริ่มจะมีความคิดเนี่ยเราก็มาคิดตัวเราถ้ายังไม่มีความคิดมันคิดไม่ได้จิตมันนิ่งคิดไม่ได้เลยเราก็เดินทางไม่ได้แสดงว่ามรรคเนี่ยต้องเดินทางก็ต้องมีจิตที่คิดแต่เมื่อก่อนเนี่ยปล่อยให้คิดเขาปล่อยให้คิดไปถึงเขาเลยเราไม่ปล่อยให้จิตมีความคิดได้เนี่ยมาคิดถึงตัวเราก็คือจิตตื้นๆนี่เอง ที่บางคนหรือครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเป็นแค่อุปจารสมาธิแค่คณิกะอุปจารนี่เองคือจิตตื้นๆนี่แหละไม่ใช่ลึกอะไรมรรคเนี่ยเป็นจิตที่คิดได้อะแต่ระหว่างที่เราออกสมาธิมาจิตเริ่มคิดได้เนี่ยเชื้อของสมาธิที่เราออกมามันก็ยังติดมาหน่อยหนึ่งทำให้การประคองจิตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยความเป็นสมาธิก็ยังเลี้ยงออกมา มันเลี้ยงตัวมันอยู่ส่วนหนึ่งหรือ50%อีก50%เริ่มคิดเราก็ทำให้เราประคองจิตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการออกมาจากสมาธิใช่ว่าสมาธิมันจะไม่ติดมาสักหน่อยมันก็มีบ้างออกมาบ้างทำให้เราเนี่ยดำเนินเข้าไปสู่มรรคได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าเราประคองครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งสมาธิช่วยประคองอย่างนั้น เหมือนก็เรามีมือสองข้างมือข้างหนึ่งเรามีมืออีกข้างหนึ่งก็ช่วยมันก็เลยทำให้เราดำเนินทางได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยเราต้องเดินทางอย่างนี้นะเข้าสมาธิแล้วก็ออกมาพิจารณาฉะนั้นพิจารณาเข้าสมาธิแค่5%10%ตอนพิจารณาเนี่ย90%ของวันหนึ่งเลยทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนี้แหละอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมมรรค เหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักในสมาธิออกมาก็ทำอยู่อย่างนี้อันนี้คือสำหรับคนที่ใช้สมาธินำหน้าแล้วก็พิจารณาตามหลังก็คือออกมาพิจารณาข้อสำคัญก็คือว่า
เวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณามากๆเนี่ยนักทำสมาธิทั้งหลายมักจะไม่ค่อยพิจารณาแล้วบางคนก็คิดว่าเวลาเราทำสงบเนี่ยจิตก็สงบนิ่งในสมาธินะเวลาออกมาแล้วเนี่ยคนที่สงบนั้นก็จะรอให้จิตเนี่ยรอให้ปัญญามันเกิดเองไม่มีทางนะไม่มีทางเกิดทำไมจิตไม่เกิด ปัญญาหรือเกิดเองเพราะสติและปัญญาของเรานั้นเราต้องเป็นผู้ทำขึ้นมาเองไม่ใช่รอให้มันเกิดเองเราต้องเป็นผู้ฝ่ายทำเลยไม่ใช่ว่าให้จิตมันเป็นเองนะไม่ใช่มันจิตไม่เป็นนะคือจิตเขาก็เดินทางไม่ถูกเราต้องบังคับจิตในคิดในตัวเรานั้นเราต้องบังพามันไปไม่ใช่ว่าเขาพาเราไปจิตมันไปไม่ถูกหรอก บางคนคิดว่าเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปแต่เวลาออกสมาธิเนี่ยรอให้จิตมันคิดหรือรอให้จิตเกิดปัญญาพิจารณาเองไม่มีทางรอไปเถอะไม่มีทางเป็นไปได้เพราะจิตไม่สามารถที่จะเป็นไปตามของเขาแต่เขาจะเป็นไปตามเราเราต้องพาเขาไปเอาพาคิดไปตรงผมคนเล็บฝันหนังที่พาเอาจิตในท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้ เอาร่างกายเราจริงๆเนี่ยเป็นที่เดินทางของจิตตรงนั้นเมื่อจิตเนี่ยถูกควบคุมอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตก็เลยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้จิตก็เลยถูกขังไว้ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านั้นให้อยู่ตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าการเดินทางมรรคนั้นเดินทางอย่างนี้ต่อมาเราเห็นตัวเองเนี่ยทีแรกนึกไม่ออกก็นึกถึง เราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้และสมมติตัวเองเป็นแบบคนนั้นสิทำอย่างนี้แหละนะไม่สามารถที่จะทำด้วยที่มันเห็นเองขึ้นไม่ได้การที่เรานึกอย่างนี้เป็นการจัดการบริหารโดยเราทั้งนั้นคือเราเป็นผู้จัดการบริหารให้งานนี้เดินไม่ใช่รอที่จิตทำเอง หลายคนที่ทำคิดว่าจิตมันทำเองไม่จิตมันจะทำตามเราเราให้ทำยังไงมันก็ทำอย่างนั้นมันพร้อมที่จะทำตามเราแต่เราไม่พาไปเขาก็ไม่ไปอย่าคิดว่าจิตมันจะเป็นเองมันไม่เป็นมันจะเป็นเองมันจะเป็นไปเพราะเราพาไปเท่านั้นเองนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้แล้วนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยอย่ามัวแต่อยู่ในสมาธิฌานนิ่งๆนั้น อย่าอยู่ตรงนั้นนานเกินไปอย่าอยู่ตรงนั้นมากเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยพิจารณาตัวใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือการเห็นแจ้งนะตัวเราเป็นงานใหญ่ที่สุดส่วนการเข้าสมาธินั้นเป็นที่พักเฉยๆไม่ได้สำคัญอะไรมากมายไปที่พักเท่านั้นเองแล้วก็รู้แจ้งตรงนั้นก็ไปได้ไม่ได้แจ้งอะไรเราต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นเป็นที่พักใจเท่านั้นเองรู้ว่าที่พักคือที่พัก ส่วนที่แจ้งนี่คืองานใหญ่ที่เราต้องทำเวลานักทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยเวลาทำแล้วต้องวินิจฉัยสมาธิของเราที่เรียกทำนั้นอย่ามัวติดสมาธิมัวแต่นิ่งมันมีความสุขแล้วก็พอใจในความสุขแล้วก็นิ่งไม่ค่อยพิจารณาจะไปไม่ได้เลยคนนักปฏิบัติทำแล้วปัญญาจะไม่เกิดอย่างนั้นปัญญาจะไม่เกิดแล้วเราจะอบรมมรรคไม่ได้คอยจะติดสุขอะ มันสุขแล้วคอยจะติดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรละการที่ไม่ทำอะไรนั่นคือการพังพินาศนะบอกให้อย่านิ่งอย่านิ่งตามให้เดินอย่างเดียวให้เดินอย่างเดียวเราจะนิ่งเมื่อเราจบกิจแล้วเท่านั้นตอนนี้กิจเรากำลังจะทำอยู่เนี่ยจะมัวแต่นิ่งมันก็ไม่ได้งานอะไรสักอย่างเลยไปไม่ได้เรารู้ว่างานคืองานนิ่งคือนิ่งเราจะนิ่งเมื่อเราเหนื่อยจริงๆเท่านั้นเองเราก็นิ่งได้บ้าง พอจะให้มันหายใจทั่วท้องหน่อยแล้วก็หายเหนื่อยก็เราก็ทำใหม่ได้อยู่แต่อย่าคิดว่าการนิ่งนั้นคือการจุดหมายปลายทางเพราะเราอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ทางเราอีกไกลที่ต้องเดินนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยให้นั่งสมาธิเข้าสมาธิแค่5%10%นอกนั้นพิจารณาอย่างเดียวถึงจะถูกเนาะเพราะว่าจิตเราวันหนึ่งเนี่ยเรามีสมาธิแค่5%10%ก็ให้เป็นไปแต่ 90%กับ95%นี่เราต้องพิจารณาตัวเราตลอดถึงจะไปได้อันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธินะ
ก็ใช้สมาธิเป็นบาดฐานของการไปเห็นแจ้งและเน้นตรงจุดหมายว่าต้องแจ้งชัดหมดเลยตัวเราชัดเหมือนที่เราเห็นเขานั่นเองนะชัดเท่าเดียวกันเท่าเดียวกันแต่ตอนนี้จิตลมตัวเรามืดตึ๊บมองไม่เห็นเลยเพราะเรายังไม่ได้อบรมนี่คือข้อสอบที่เราจะต้องสอบผ่านไหมไม่ผ่านตรงนี้งานที่เฉพาะหน้าของเราคือตรงนี้คือแจ้งอย่าลืมว่าแจ้งนะส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยประเภทนี้เขาเรียกว่าใช้สมาธินำหน้าแล้วก็ปัญญาตามหลังไปทำอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะพ้นจากกิเลสพ้นทุกข์เลยส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยสมาธิก็ไม่ได้กับเขาทำสมาธิก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วหลุดมือไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อีกเลยคนเหล่านี้ก็อาภัพละสิไปกับเขาไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิกับเขาแล้วคนเหล่านี้จะทำยังไงดีให้มันตกหล่นอยู่ในโลกนี้เลยเราคนหนึ่งก็จะยอมไหมล่ะทำสมาธิก็ไม่เกิดกับเขาหรือเกิดแล้วมันเสื่อมไปแล้วมันก็ไม่ได้อีกเลยถ้าอย่างนั้นก็ตัวเองก็ไปกับเขาไม่ได้สิคนเหล่านี้ก็พยายามอยู่แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้อย่างเขาแต่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจทุกอย่างมีทางออกคนเราทุกคนมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันบางคนเขาได้สมาธิเขาก็ได้ไปไอ้คนที่ไม่ได้นี่จะทำยังไงทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำนะแต่มันไม่ได้กับเขาคนเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราอาภัพเราก็มีบุญเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องมีทางออกเรื่องนี้ทางออกไปยังไงเมื่อเราใช้สมาธินำหน้าไม่ได้เราก็ใช้ปัญญานำหน้าเอานะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่คนนั้นทันเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้างหน้านั่นแหละมีทางออกนะฉะนั้นทุกคนมีทางออกหมดเลยทางปฏิบัติสองทางเท่านั้นเนี่ยคนได้สมาธิก็สมาธินำไปคนได้ไม่ได้สมาธิก็เอาปัญญาทำเลยเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าทันเรามีบุญกับเขาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบุญแสดงว่าเราไม่สงบเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีไม่มีบุญนะเรามีนะแต่ว่ามันเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เราไม่ได้อย่างเขาแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเท่าเทียมเขาได้ถ้าเราทำเขาเรียกว่าทำมาได้ด้วยเล่ห์ก็ด้วยกลแบบนั้นก็เอาสักอย่างนึงแสดงว่าอุปนิสัยของคนนั้นเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นไปแต่เราไม่ได้อย่างเขาเราก็ไปทางเขาไปทางเราของเราไม่ต้องไปตามเขาหรอกฉะนั้นวิธีแรกเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังปัญญาคือการเห็นแจ้งตรงนี้เองการปัญญาตรงนี้เนี่ยมันมีปัญญาสองระดับปัญญาการเข้าใจอย่างจางใจว่าเราจะต้องมองตัวเองให้เห็นนะมองยังไงมองเราหนึ่งนึกตัวเองไม่ออกก็เอายืมคนอื่นมาเห็นตัวอื่นคนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาเห็นเอาจำได้ไหมจำได้แล้วก็มานึกตัวเองเป็นการเข้าใจว่าทำแบบนี้เนี่ยนั่นคือการเข้าใจระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปัญญาหยาบอยู่หรือปัญญาเจตสิกเป็นปัญญาต่อการคิดนึกหรือวิเคราะห์และเข้าใจต่อมาปัญญาตัวนี้ว่าทำอย่างนี้แล้วก็ทำไปต่อมาเมื่อทำไปการเห็นแจ้งก็เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจด้วยการเห็นแจ้งด้วยผสมกันที่แรกเข้าใจอย่างเดียวแต่มันมืดอยู่ยังไม่เห็นแจ้งเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกต่อมาปัญญาเห็นแจ้งด้วยทั้งแจ้งทั้งเห็นทั้งเข้าใจด้วยรวมกันเขาเรียกว่าปัญญาญาณญาณด้วยปัญญาด้วยญาณก็คือการเครื่องรู้เครื่องเห็นเรานั่นเองปัญญาญาณหรือญาณปัญญาอันเดียวกันฉะนั้นเราจะพัฒนาจากปัญญาหยาบไปสู่ปัญญาสู่ละเอียดอันนี้คือคนที่อบรมมรรคเขาจะทำอย่างนี้นะฉะนั้นเราลองสำรวจตัวเองว่าเราอบรมมรรคหรือยังถ้าเราไม่อบรมมรรคไม่ได้การที่เราทำสมาธิแล้วปล่อยจิตไปสู่จิตเดิมนั้นเราก็เป็นคนเดิมอยู่ดีมิหน้าถึงได้เป็นคนเดิมมาตลอดไงทำไมเราไม่ก้าวหน้าอะไรก็เป็นคนเก่านั่นแหละทำสมาธิมาแล้วก็ยังเป็นคนเก่าก็เราเดินทางเส้นเก่าอยู่มันจะไม่เป็นคนเก่าได้อย่างไรเพราะคนเก่าเคยคิดอย่างไรเคยนึกอย่างไรเคยเดินทางอย่างไรก็เดินทางเส้นเดียวกันถ้าอย่างนั้นทางเส้นนั้นเป็นทางของคนเก่า
เราอยากจะเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเราก็ต้องเดินดันเส้นใหม่ไปเลยดังนั้นเส้นใหม่คืออะไรเส้นใหม่ก็คือเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราหัวถึงเท้าเนี่ยให้เห็นแจ้งเน้นตรงที่ว่าจุดหมายคือแจ้งให้ชัดตอนนี้มันยังไม่ชัดมันมืดอยู่นะการเห็นชัดนั่นเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งไงเป็นอริยสัจสี่นั่นแหละนะอริยสัจสี่รู้ยากมากทีนี้กล่าวถึงคนที่ไม่เคยมีสมาธิกับเขาหรือเคยมีแต่มันหายไปแล้วคนเหล่านี้จะใช้สมาธิกับเขาก็ไปไม่ได้เราต้องมีทางออกก็คือใช้ปัญญานำหน้าเลยปัญญานำหน้าทำอย่างไรทำยังไงเรียกว่าปัญญานำหน้าเมื่อคนแรกเนี่ยทำสมาธิได้ก็เอาสมาธินำหน้าไปเข้าก็เข้าไปแต่ออกมาอย่าออกข้างนอกนะให้อยู่ในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นจิตก็จะมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนเข้าก็นิ่งออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าก็กลายเป็นจิตที่มีขอบเขตขึ้นมาเพราะว่าจิตของเราอยู่ในหัวเท้าเนี่ยเหมือนลิงในกรงอย่างที่เคยบอกถ้าจิตเราออกนอกไปตัวเรานอกนอกตัวเราไปหาคนอื่นเหมือนลิงในป่าป่ามันกว้างกรงมันแคบฉะนั้นจิตเราอยู่ที่หัวเท้าเนี่ยมันแคบเพราะว่าจิตเราออกไปทางตาทางหูโลกนี่มันกว้างพอที่มันจะโลดแล่นไปอย่างสบายสนุกเลยมันงั้นเถอะมันถึงได้คิดมากไงเพราะโลกนี่มันกว้างพอที่จะโลดแล่นอย่างสนุกสนานของมันอันนี้โลกกว้างเนี่ยเราเสียเปรียบไล่จับไม่ได้เขาเรียกว่าไล่จับหมากลางทุ่งนะไล่จับไม่ได้มันอะไรมันไม่จนมุมมันกว้างกว้างที่เราไล่ไม่ได้เราจับไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเอาจิตไว้แค่หัวเท้าเนี่ยเหมือนลิงในกรงถ้าลิงในป่าเราเสียเปรียบเราจับไม่ได้เขาได้เปรียบถ้าลิงในกรงลิงเสียเปรียบเราได้เปรียบนะถ้าก็ว่าเราจิตปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยเราเสียเปรียบถ้าจิตอยู่ในตัวหัวเท้าเราได้เปรียบเราจึงเห็นว่าการได้เปรียบของเรานั้นจะเป็นที่มาของการคืนอำนาจประสูเราแสดงว่าเราจะสู้รบกับศัตรูเนี่ยเราจะสู้รบโดยที่เขาเสียเปรียบเราได้เปรียบเท่านั้นถึงจะรบเราถึงจะชนะถ้าเราเป็นผู้เสียเปรียบเขาได้เปรียบรบไปเถอะยังไงก็แพ้เขาถ้าลบลิงในป่าเราแพ้แน่นอนแต่ถ้าลบลิงในกรงลิงมันจะดิ้นขนาดไหนมันจะคึกขนองมันจะรุร้ายขนาดไหนเสร็จเราหมดมันอยู่ในกรงนี่จะให้ตายคากรงก็ได้มันเรื่องของเราเพราะลิงในกรงยังไงก็สู้เราไม่ได้นะยังไงเสียลิงมันไม่ถนัดกรงหรอกฉะนั้นตัวเราเนี่ยเหมือนกรงกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบให้จิตอยู่แค่นี้นอกตัวมันกว้างเหลือเกินไล่จับไม่ทันหรอกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคนะเราจะพยายามให้เข้าใจง่ายๆที่สุดว่ามรรคเนี่ยเขาเดินยังไงพระเช่นว่าภิกษุบวชมาในศาสนานี้เนี่ยบวชปุ๊บท่านให้เลยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจไม่ใช่คำบริกรรมเป็นคำให้จิตเนี่ยอยู่ในผมขนเล็บฝันหนังอยู่ในตัวเราเท่านั้นภิกษุเธอจงเอาจิตไว้ตรงนี้นะถ้าภิกษุใดถ้าเอาเธอเอาจิตไว้ตรงนี้เธอก็จะเป็นภิกษุได้ตลอดไม่สึกหาลาเพศจิตของเธออยู่ในตรงนี้ไม่มีนอกเหนือนั้นเธอก็จะเป็นพระภิกษุได้หรือเป็นสมณะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าเจอเอาจิตออกนอกเหนือนี้ก็เป็นคนเก่านั่นต้องสึกไปต่อไปฉะนั้นท่านให้ตั้งแต่วันบวชแล้วแต่เราไม่ค่อยทำกันทิ้งไว้ในโบสถ์นั่นแหละแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก่อนก็เลยสุดท้ายก็ต้องวกมากลับมากรรมฐานเก่านั่นเองเสียเวลาไปตั้งเยอะนะฉะนั้นกรรมฐานพุทธเจ้าให้แน่นอนมากนะไม่ได้ว่าจะมาให้นะก็นั่นคือมรรคแล้วนะแต่เราไม่เข้าใจมรรคถ้าก็เอามรรคเนี่ยเอาจิตเดินทางอยู่ในหัวเท้าก็ขอย้อนไปที่บุคคลที่ไม่มีสมาธิกับเขานั้นนะที่ค้างไว้ว่าเราไม่มีสมาธิกับเขาคนที่มีสมาธิเนี่ยเขาก็มีไปแล้วเขาก็พิจารณาไปเหนื่อยเขาก็เข้าสมาธิออกมาก็พิจารณาต่อเขาก็ไปได้แต่เราเนี่ยสมาธิก็มาได้อย่างเขา
จะทำยังไงเราเอาปัญญาเลยปัญญานำหน้า ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปไล่ทันคนนั้นแหละสมาธินำหน้าไปทันเหมือนกันทันเขาได้เราก็ไปทันได้อย่าน้อยใจว่าหรือว่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาคนเหล่านี้จะทำยังไงใช้ปัญญาแล้วปัญญายังไงอ่ะปัญญาคิดว่าเอาละ ปัญญาที่มองถึงความเป็นจริงว่าเอาละเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยมัวแต่คิดถึงคนอื่นเรื่องมันก็เลยเยอะจิตเราก็เลยไม่สงบนั่งสมาธิทีไรก็สู้ไม่ได้เพราะเราคิดถึงเขาเยอะเหลือเกินถ้าอย่างนั้นให้จิตมันแคบหน่อยเอามาคิดถึงเราดีกว่าไหนๆเราก็หยุดความคิดไม่ได้แต่เบี่ยงเบนความคิดเราไม่หักความคิดทีเดียวเข้าใจไหมว่าเบี่ยงเบนคนที่เขาทำสมาธิได้เนี่ยเขาหยุดความคิดได้ไงเขาจะเป็นสมาธิได้แต่เราหยุดไม่ได้มันแรงเมื่อมันแรงเราก็ไม่ต้องหยุดไหนหยุดไม่ได้อยู่แล้วก็เบี่ยงเบนไปซะเลยเข้าใจเขาว่าเบี่ยงเบนไหมเหมือนกับว่าน้ำมันไหลมาทางนี้แต่เราไม่ชอบมาทางนี้เราก็เฉาะไปทางนี้สิเบี่ยงเบนให้ทิศทางน้ำไปอีกทิศหนึ่งแต่ทิศเดิมก็ไหลนั่นแหละทิศใหม่ก็ไหลนั่นแหละคือเราไม่ห้ามมันไหลให้มันไหลเหมือนเดิมนะแต่ให้เปลี่ยนเส้นทางมันซะนั่นคือการเบี่ยงเบนเข้าใจไหมการเบี่ยงเบนความคิดเนี่ยวันหนึ่งคิดแต่คนอื่นมากมายเหลือเกินยกมือขอตาใครตัวใครเวลาคิดมีแต่ภาพเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ตอนนี้ไปเนี่ยเราเห็นว่าการกระทำของเราอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สงบเลยขนาดไปนั่งสมาธิของเขาก็คิดแบบเดิมนั่นแหละเรารู้เลยว่าการคิดแบบเดิมหรือการทำแบบเดิมของเรานั้นเป็นที่มาของความไม่สงบอุตส่าห์ไปนั่งหลับตากับเขานั่งสมาธิเขายังทำไม่ได้อีกก็เพราะคิดแบบนี้มันถึงเราทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราห้ามความคิดเราไม่อยู่สะกดความคิดเราไม่ลงเราเปลี่ยนเรื่องคิดดีไหมนะเปลี่ยนเรื่องคิดคิดถึงใครล่ะคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังตัวเราดีกว่ามันเป็นตัวเองตัวเองคิดถึงตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นทีแรกไม่มีสมาธินะแต่เมื่อคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเริ่มมีขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดนะเหลือล่มในหนองทองจะไปไหนตัวเองคิดถึงตัวเองมันจะไม่เกิดสมาธิได้อย่างไรเกิดคนไหนไม่เกิดลองทำดูเถิดทุกคนต้องได้สมาธิเราไม่ใช่อาภัพเราไม่ใช่ไม่มีวาสนา แต่กรรมวิธีของเรามันไม่ถูกเท่านั้นเองถ้าเราไปถูกทุกคนได้คนเหล่านี้เนี่ยวันก็คิดถึงตัวเอง เหมือนกับคนที่ทำสมาธิมาก่อนก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันทีนี้เราคิดถึงตัวเองครั้งแรกเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเองทุกคนก็ไม่เห็นอยู่แล้วเราก็ทำแบบเดียวกันนะก็คือว่าเอาละเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราก็ยืมมาคมเห็นคนอื่นมาก่อน การที่เรานึกถึงตัวเองไม่เห็นเนี่ยเราก็ยืมความเห็นมาก่อนเหมือนกับคนแรกมีสมาธิมาเนี่ยก็เห็นตัวเองไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ยืมความเห็นจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมสมัยก่อนก็ไปดูศพที่ป่าช้านะแล้วจำได้ว่าคนเราโอ้ตายมันเป็นอย่างนี้เนาะคนแก่คนเจ็บคนตายมันเป็นอย่างนี้สรีระมนุษย์เป็นอย่างนี้แล้วก็จำได้เมื่อจำไปแล้วเนี่ยก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลาทำเนี่ยเราไม่ใส่เราไม่เอาคนอื่นมานึกนะ
เราแค่เอาอุบายเข้ามาเท่านั้นเองจุดหมายปลายทางก็คือว่าเราต้องเห็นตัวเองเห็นเราแต่อุบายเขาเอาอุบายเข้ามาเพราะเราไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้ทันทีก็ต้องนำร่องด้วยวิธีนี้ซึ่งทำเหมือนคนที่มีสมาธินั่นแหละแสดงว่าสมาธิเนี่ยเข้าไปลึกแล้วก็ถอยออกมาเวลาจะทำต้องจิตเขาเรียกไปถึงลึกแล้วก็ถอยมาแต่คนปัญญาเนี่ยก้าวขึ้นไปแล้วก็ทำเลยก็คือจุดเดียวกันเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยลงไปในทะเลเนี่ยลงไปลึกจนมิดคอเลยแล้วก็ถอยมาถึงชายทะเลน่ะน้ำแค่ครึ่งตาตุ่มเท่านั้นเองแต่เวลาลงไปเนี่ยลงให้ลึกก่อนมิดคอก่อนแล้วก็ถอยมาแค่น้ำแค่ตาตุ่มก็พิจารณาเลยริมน้ำนั่นแหละแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยลงจากทัศบนบกเนี่ยลงไปเลยแล้วไปถึงตาตุ่มก็ทำพิจารณาเลยก็เท่าเดียวกันเท่ากับว่าคนแรกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ออกมาคนหลังเนี่ยเข้าไปเลยนิดหนึ่งก็พิจารณาเลยก็จุดเดียวกันฉะนั้นคนสองคนเนี่ยจุดยืนเดียวกันไม่สามารถจะทำจุดอื่นจุดยืนต่างกันได้แต่การมาจุดยืนตรงนั้นต่างคนต่างมาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองคนหนึ่งต้องเป็นสมาธิก่อนแล้วออกมาแล้วสมาธิมันจะเลี้ยงสมาธิจะเลี้ยงจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้เราประคองจิตได้ง่ายขึ้นส่วนคนที่ทำไม่มีสมาธิเนี่ยทำสมาธิไม่เกิดเนี่ยใช้ปัญญาของเราว่าตอนนี้ไปเราจะคิดถึงตัวเองนะเพราะคิดถึงคนอื่นมากมายทำให้จิตเราไม่สงบเลยเรามาคิดถึงตัวเองดีกว่ายังไงก็สงบถ้าอย่างนั้นคนนี้เนี่ยที่แรกไม่มีสมาธินะแต่ทำไปแล้วสมาธิจะกึ่มขึ้นมาเพราะจิตของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันอยู่นอกตัวเรามันจะไม่กึ่มเลยเมื่อจิตของเราเนี่ยถูกมาพิจารณาตัวเราแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะกึ่มขึ้นมาทันทีนะกึ่มนั้นก็คือสมาธินั่นเองก็เท่ากันก็อุปจารคณิกะอุปจารสมาธินั่นแหละเป็นเลยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองปุ๊บเป็นทันทีเลยเป็นสมาธิเลยทันทีเลยเท่ากับคนแรกที่ถอยมากับคนนี้ก้าวเข้าไปจุดยืนเดียวกันแล้วก็พิจารณาไปมากๆทำอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนอย่าให้ปล่อยจิตไปนะคนที่มีปัญญาทำอย่างนี้ก็เท่ากับคนก่อนคนที่มีสมาธิก็ทำที่เดียวกันเมื่อทำไปอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันจนเหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดฌานยังไม่เกิดก็ให้พักคาไว้ส่วนคนที่ทำสมาธิมาเหนื่อยก็เข้าไปพักในสมาธิแต่เราเนี่ยยังไม่มีสมาธิเนี่ยก็พักคาภาพไว้ก็ทำให้เราเนี่ยมีที่พักเหมือนกันฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะพักคาภาพไว้นั้นเป็นที่พักระหว่างที่เราเหนื่อยก็จะรักษาภาพตัวเองไว้เวลาพิจารณาก็พิจารณาต่อไปแล้วเนยก็พักขาภาพไว้ช่วงแรกๆจะเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆเนี่ยจะทำใหม่ๆจะเป็นแบบนั้นเพราะฌานยังไม่เกิดแต่ต่อมาช่วงหลังๆเนี่ยประมาณสัก2ปีขึ้นไปหรือปีกว่าขึ้นไปเนี่ยฌานมันจะมาแล้วซึ่งตัวเองเนี่ยไม่เคยได้ฌานมาก่อนแล้วก็ทำแล้วก็ไม่เกิดฌานสักทีตอนนี้เขามาเองเลยฌานเขาจะมาขึ้นมาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาทีนี้คนที่สายปัญญาเนี่ยไม่ควรแนะนำให้เข้าฌานเหมือนคนพิธีแรกทีนี้ฌานเวลาจะทำสักปีสองปีเนี่ยฌานจะเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นมาเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องวิ่งหาเข้ามาหาเองซึ่งเหมือนกับกำไรอ่ะก็ได้ทั้งฌานทั้งญาณคนแรกก็ได้ฌานได้ญาณเหมือนกันเราก็ได้ฌานได้ญาณฌานที่ไม่เคยได้ก็จะได้แต่ทีนี้ว่าทางคนที่หนักได้ด้วยปัญญาเนี่ยขอแนะนำไม่อยากให้เข้าฌานเหมือนคนแรกทำไมไม่อยากให้เข้าฌานเวลาเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยฌานมันเกิดเนี่ยรู้จักฌานเกิดเราจะรู้จักฌานได้อย่างไร
ก็คือจิตมันจะดิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปดิ่งเข้าไปแล้วหูเราจะดับมันจะวิ่งเข้าไปเลยมันคอยจะดูดเข้าไปอ่ะมันจะดูดเข้าไปซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนั่งสมาธิไม่เคยมันดูดเลยเราพยายามยัดเยียดเข้าไปมันยังไม่ดูดเลยนะตอนนี้มันจะดูดเข้าเองเลยนะมันจะดึงจิตของเราเข้าวูบเข้าไปเลยตัวเราจะแข็งทื่อเลยตัวจะแข็งจะแข็งเนี่ยใช่ละเข้าฌานละจิตเราจะมิ่งและหูเราจะดับเลยจะเป็นบ่อยแล้วจะเป็นมากด้วยซึ่งคนที่เดินปัญญานำหน้าเนี่ยเขาก็จะได้ฌานทีหลังไอ้คนที่ได้ฌานตอนแรกเขาก็ได้ฌานเหมือนกันเราก็ได้ฌานเหมือนกันฉะนั้นผลไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันฉะนั้นเราไล่เขาทันแน่ยังไงก็ทันแต่ว่าวิธีแรกนี่แหละให้เวลาเหนื่อยเข้าสมาธิพักในฌานแล้วออกมาก็พิจารณาต่อแต่คนที่สายปัญญาเนี่ยถึงฌานจะเกิดไม่ขอแนะนำให้พักในฌานทำไมล่ะเพราะเรามาอีกสายหนึ่งเนี่ยไม่ควรสยบอยู่ในฌานทำไมมีเหตุผลอะไรคือเราจะเอาฌานทีหลังหลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเราแล้วเราจะไปเอาเบื้องบนโน้นตอนนี้มันเกณฑ์แค่ปฐมเป็นฌานระดับตื้นๆเป็นฌานโลกีเราไม่อยู่เราไม่เอาเราเอาแน่แต่เราให้เอาทีหลังให้เอาอย่างนั่นก่อนเอาอย่างไหนอย่างๆเอาการพิจารณาตัวให้มันแจ้งก่อนอย่างนี้ก่อนถ้าแจ้งแล้วค่อยเอาฌานทีหลังส่วนระยะนี้เนี่ยกำลังฝึกใหม่ๆกำลังพิจารณาตัวใหม่ๆเนี่ยฌานมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่แจ้งตัวอะไรมากมายเลยกำลังจะแจ้งกำลังจะมองพิจารณาตัวไม่นานก็เกิดแล้วเราไม่ควรเข้าไปตรงนี้ถือว่าเข้าไปแล้วจะเสียเวลาแนวคิดของคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดแบบนั้นว่าฌานไม่ใช่ที่มั่งมุ่งหวังไม่ใช่เป็นที่เราจะเข้าไปเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทำให้เราเสียเวลาต่อการพิจารณาเพราะจริตนิสัยของเราหนักไปทางปัญญาเราต้องใช้ปัญญาต่อไปส่วนฌานเนี่ยเราจะไปเอาอนาคตโน่นถ้าเราจบการเห็นแจ้งตัวเราก่อนก็คือเป็นพระอนาคามีไปแล้วเราถึงจะเอาฌานซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะตรงมรรคหมดเลยเป๊ะเลยมรรคยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งมรรคเนี่ยเราจะเห็นแม้สัมมาสมาธิไว้ที่ข้อ8เลยสุดท้ายเลยค่อยทำแล้วฌานที่เราทำครั้งสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้มาพิจารณาร่างกายเลยไม่มาทำเสร็จไปทางวิชา3และเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่ได้เอามาพิจารณาร่างกายเหมือนคนวิธีเหมือนกับคนที่ทำวิธีสมาธินำหน้าและปัญญาตามหลังนั้นเขาเข้าไปในฌานแล้วออกมาพิจารณาและอาศัยอำนาจของฌานมาช่วยหน่อยช่วยได้นิดหน่อยนะไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะช่วยได้นิดหน่อยเพราะออกมาสมาธิมันก็ตื้นอยู่ถ้าลึกกว่านั้นก็พิจารณาไม่ได้หรือว่าช่วยนิดหน่อยซึ่งคนคนนี้ก็ปล่อยให้เป็นคนอย่างนี้ไปเพราะเขาถนัดอย่างนั้นแต่ถ้าคนถนัดปัญญาแล้วไม่ขอแนะนำเข้าไปในฌานเราจะเอาฌานทีหลังเราก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันรัชหลังเราจะดังกว่าใหญ่กว่าและฌานที่หลังนี้จะเป็นฌานที่สะอาดกว่าตอนนี้เราจะพิจารณาตัวของเราเนี่ยจนกว่าเราจะละกามได้อกุศลได้หมดก่อนแล้วเราค่อยทำฌานที่หลังระยะนี้ใหม่ๆเนี่ยเราจะพิจารณาตัวไปก่อนเนี่ยฌานมันจะเกิดยังไงเนี่ยขอให้ถอยก่อนถอยจิตออกซะอย่าเข้าอันนี้คือจุดหมายของคนที่มีปัญญาเขาจะเอาทำทีหลังให้ทำเป็นอย่างๆแต่คนที่แรกเนี่ยทำควบคู่กันไปก็ให้เขาไปไม่เป็นไรถือว่าเขามีอุปนิสัยอย่างนั้นก็ให้ไปอย่างนั้นแหละแต่เรามีอุปนิสัยอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ฉะนั้นทางมีสองสายสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังกับปัญญานำหน้าและสมาธิตามหลังเท่านั้นเองฉะนั้นทางสองสายนี้ใครถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคนถนัดปัญญานำหน้า
สมาธิตามหลังจะตรงมรรคเป๊ะเลยข้อหนึ่งเป็นปัญญาไปถึงข้อ8สัมมาสมาธิไว้ข้อสุดท้ายเลยแต่คนประเภทที่นำสมาธินำหน้าเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เขาเอาข้อ8มาไว้ข้อหนึ่งเลยมันก็เลยทำให้มรรคเนี่ยไม่ค่อยตรงข้อแต่ก็ไปได้นะไปได้อยู่ไม่ใช่ไปไม่ได้แต่จะให้ตรงมรรคจริงๆแล้วไม่ได้มรรคจะต้องเขียนแบบเดียวกันจะเขียนสองแบบไม่ได้จะตีความกันฉะนั้นข้อหนึ่งต้องสมาธิไม่ใช่สมาธิข้อสมาธิต้องไว้ข้อสุดท้ายเลยแต่เมื่อคนนั้นถนัดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านิดหน่อยนะก็ถือว่าก็ยังอยู่ในขอบข่ายของมรรคอยู่ก็ใช้ได้แต่ถ้าคนเดินทางปัญญาเนี่ยตรงเป๊ะเลยไม่แตกต่างเลยซึ่งมรรคเนี่ยใช้ปัญญานำหน้านะทีนี้ขอแนะนำว่าคนที่ทำด้วยปัญญานั้นพิจารณาตัวมากๆเนี่ยฌานเกิดไม่ขอแนะนำเข้าเนี่ยเพราะเราจะต้องเอาทีหลังสมมุติว่ามีคนแนะนำแล้วเนี่ยคนนั้นไม่เชื่อไม่ทำตามแล้วเขาก็เข้าฌานเลยเมื่อฌานขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นว่าเมื่อก่อนทำแทบตายฌานไม่เคยได้กับเขาบัดนี้มาเอาฌานเข้ามาหาแล้วน้ำขึ้นก็รีบตักสิน้ำไม่ขึ้นเนี่ยหาตักก็ไม่เจอนี่มันขึ้นแล้วรีบตักเลยอย่าปล่อยไว้ทำไมคนนี้คิดว่าฌานเกิดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอย่าเข้านะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่ออาจารย์อยากจะเข้าดูว่าเป็นอะไรยิ่งอาจารย์ห้ามนั่นแหละคือท้าทายอยากจะลองดูก็ไม่เป็นไรนะก็ลองได้อาจารย์ก็เตือนไปอย่างนั้นแหละนะลองแล้วเดี๋ยวผลก็รู้ผลมันเป็นยังไงสมมติว่าคนนี้ได้พิจารณาตัวไปได้สักประมาณสักปี2ปีนะไม่ใช่น้อยๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะทำทั้งวันก็คือเป็นปีนะปีหรือ2ปีแล้วฌานจะเกิดเยอะเลยเกิดขึ้นเนี่ยนั่งไม่ได้นะนั่งในดิ่งวูบเลยขนาดไม่นั่งเนี่ยเดินอยู่เนี่ยยังดูดเข้าเลยนะเดินอยู่เนี่ยจิตมันจะเข้าฌานเนี่ยถ้าไม่ย่อตัวเนี่ยจิตตัวเราล้มเลยนะมันเหมือนมันจิตเข้าแล้วมันทิ้งกายก็เดินไปเหมือนไม่มีจิตอะล้มเหมือนรถหลับในแบบนั้นรถก็ชนเป็นทั่วเลยพลิกคว่ำไปเลยเพราะคนหลับในมันไม่สนรถเหมือนกันจิตเข้าในฌานเนี่ยตัวนี้มันไม่สนแล้วมันก็จะล้มลงไปนั้นย่อตัวลงนั่งถ้าไม่นั่งเนี่ยเป็นเรื่องขนาดนั้นนะซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนนะทำสมาธินั่งหยุดขาแทบจะระเบิดจะแตกจะเล้ายังไม่เกิดเลยแต่บัดนี้เกิดเอาไม่นั่งก็ยังเกิดเลยยืนก็ยังเกิดเดินก็ยังเกิดนั่งไม่ต้องพูดดูดเขาวูบเลยซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่าโอกาสทองมาแล้วน้ำขึ้นรีบตักอาจารย์ห้ามไม่ให้เข้าเดี๋ยวจะเข้าดูซิเป็นยังไงเขาก็เข้าสมาธิไปตามฌานที่ดูดก็ดูดไปเลยให้ดูดนิ่งหูดับเลยนะหัวใจหยุดเต้นหมดเลยลมหายใจไม่มีเลยตัวนี่หายไปเลยนะถ้าลึกๆมีแต่จิตดวงเดียวลอยอยู่ในเหมือนอากาศอยู่ไหนไม่รู้ติดสุขมากเลยความสุขมากล้นเหลือเลยเขาไม่เคยพบไม่เคยเจอว่าจิตมันจะสุขขนาดนั้นเหมือนกับเรานี่รออยู่ในอวกาศที่มันไม่มีอะไรมันกายก็ไม่รู้เรื่องมีแต่จิตดวงเดียวถ้ามันลึกขนาดนั้นนะก็เป็นอย่างนั้นซึ่งไม่เคยเจอในชีวิตว่าเราจะมีความสุขขนาดนี้ช่วยเหรอโอ้นี่คงจะเป็นนิพพานแน่นอนนะเขาจะคิดอย่างนั้นนิพพานอยู่ตรงนี้เหรอนิพพานอยู่ตรงนี้เหรอฉะนั้นเมื่อคนนั้นเห็นสิ่งนี้เป็นของมีความสุขเมื่อเวลาคนที่ไม่เคยเจอฌานเนี่ยเวลาเจอเนี่ยโอ้ประทับใจมากเลยเพราะมันสุขเมื่อสุขคนนั้นเขาก็คิดว่านี่คือนิพพานแต่อาจารย์ทำไมห้ามก็เห็นว่าไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่ความสุขสงสัยอาจารย์ไม่รู้เรื่องมั้งหนึ่งนี้สงสัยคิดอย่างนั้นนะเราเอาตรงนี้ดีกว่าเออไม่เป็นไรอาจารย์ก็เคยทดลองมาแล้วต่อไปเนี่ยตัวเองก็ชอบนิ่งแหละตอนนี้นิ่งแล้วเลิกการพิจารณาตัวหมดเลยถือว่าจบแล้วอุตส่าห์พิจารณามาได้หน่อยเดียวแล้วก็เลิกเลยเพราะว่าพิจารณาไปทำไมทุกข์ก็ทุกข์ยากก็ยากไหนจะต้องคิดไหนจะต้องนึกไหนจะต้องหาอุบาย
เขานิ่งเฉยนิ่ง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 ไปนิ่งก็มีความสบายเขาจะสบายอยู่อย่างนั้นเนี่ยออกฌานมาก็ยังมีสมาธิเหลืออยู่เลี้ยงจิตอยู่ถึงแม้จิตจะคิดน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 ิดมีความคิดขึ้นมาก็ส่วนนั้นก็ยังมีความนิ่งอยู่ความคิดก็ยังมีอยู่มันก็ยังพอยังไงอะแบ่งรับแบ่งสู้ได้เวลาจิตออกจากฌานมาเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าฌานต้องมีเข้าและมีออกเวลาเข้าก็หูดับเลยเวลาออกมาเนี่ยก็จะมีจิตหนึ่งคิดจิตหนึ่งนิ่งอยู่มันก็ยังมีคำว่านิ่งยังเหลืออยู่มันก็ไม่ได้คิดทั้งหมดต่อมาเขาก็พยายามเข้าอีกออกเข้าออกเข้าออกอยู่งั้นถ้าอย่างมากนะไม่เกิน2เดือนถ้าอย่างเร็วเนี่ยเดือนหนึ่งบางทีไม่ถึงเดือนเสื่อมหายหมดเลยฌานก็หายตัวก็ไม่เห็นวุ่นวายหมดฟุ้งแหลกหัวแทบระเบิดนี่แหละอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เตือนไม่เจอให้ไปเจอซะบ้างรู้เลยว่าควันจะขึ้นหัวเอาฟุ้งทั้งวันฟุ้งโดยไม่มีเหตุสาเหตุมันมีเหตุอยู่แต่เขาไม่รู้สาเหตุเพราะตัวเองเข้าไปอยู่สงบตรงนั้นน่ะแต่กิเลสตัวเองยังเยอะอยู่น่ะแต่มันเป็นสงบแบบเขาดึงเราให้หนีออกทางเส้นมรรคเหมือนกับว่าสมาธิฌานเนี่ยดึงคนนี้ออกจากมรรคไปแล้วก็เป็นนิ่งอยู่แล้วสุดท้ายก็ทิ้งเขาซะฌานหาไม่เจอเลยเหมือนกับหลอกเราแล้วก็ทิ้งเราอยู่ในกลางป่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เห็นใครสักคนเราก็หลงอยู่ในป่านั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกเสื่อมตอนนี้พังหมดเลยฌานก็หายไอตัวที่จะเห็นมาหายหมดเลยต้องไปนับหนึ่งใหม่ทำมา2ปีต้องไปนับหนึ่งปีแรกอีกใหม่นี่คืออาจารย์ห้ามเขาอย่างนี้เลยทำไมไม่เหมือนคนแรกคนแรกเขาก็ทำอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่คนปัญญาเนี่ยถ้าไปเจอฌานแล้วเสื่อมทุกข์หลายเดี๋ยวจะร้องไห้ออกมาว่าทุกตอนนี้ตัวก็หายหมดพิจารณาก็ไม่ได้ฌานก็หายหมดก็นั่นแหละเขาถึงได้เตือนไงว่าอย่าเข้าไปเดี๋ยวจะรู้สึกไอ้ความสุขที่มาล่อนั่นแหละล่อออกไปเขาจะดึงตัวเองไม่ให้พิจารณาไงไปแล้วเขาจะไปทิ้งเราไว้หาเขาไม่เจอฌานเชิญไม่เหลือแล้วฟุ้งทั้งวันหัวแทบจะเป็นควันขึ้นหัวสุดท้ายไปนับหนึ่งใหม่เริ่มมา2ปีต้องไปนับปีแรกใหม่นะเสียเวลาไปต้องไปหัดพิจารณากายใหม่หายหมดแล้วจะฌานเสื่อมไม่เคยเจอไงเวลาไปเจอแล้วก็เอาใหญ่เลยอาจารย์ห้ามก็ไม่อยู่อาจารย์ห้ามใช้อาจารย์ไม่รู้มั้งหรืออาจารย์มีอะไรตัวเองไปรู้สึกตรงนั้นถึงจะนึกถึงอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไงดีแก้ไขนั่นแหละบอกแล้วไม่เชื่อต้องให้เข็ดบ้างนะหลังจากนั้นก็ต้องมาทำไงถ้าเสื่อมไปแล้วทำไงต้องมานับหนึ่งใหม่ก็หัดพิจารณากายใหม่อย่างที่แรกว่าต่อไปนี้จะเอาจิตไปหัวเท้านะห้ามอยู่ข้างนอกตัวนะใหม่เหมือนก็นับหนึ่งใหม่อะต่อมาทำไปทำมามันก็จะเรียกคืนมาหมดเลยสมาธิก็เริ่มมาใหม่ฌานก็จะมาอีกแล้วนะฌานก็จะมาอีกอยู่งั้นแหละทีนี้ว่าได้ยินว่าตัวเองเนี่ยอาจารย์ก็พูดว่าอย่าเข้าไปตัวเองก็เข้าไปแล้วก็ได้เพชรได้เห็นพิษสงว่าโอ้ฌานนี้หลอกเราไปอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งเราแล้วหาไม่เจอเลยมันอย่างนี้เองถึงอาจารย์ได้ห้ามตอนนี้ไปฌานจะเกิดไม่เข้าแล้วถอยก่อนเพราะว่าอาจารย์ก็ให้เอาอยู่นะแต่เอาเบื้องบนโน้นอย่าเอาตอนนี้มันเป็นฌานโลกีมันเสื่อมได้อย่าเอาเสียเวลาก็เสียเวลามาแล้วทีนี้ตัวเองก็ต้องมาฟื้นใหม่ก็เกิดใหม่อีกนะฟื้นได้นะไม่ใช่ไม่ได้ก็เป็นบทเรียนไงบทเรียนว่าอ๋อทำไมเขาห้ามตัวเองไม่เถียงแล้วตอนนี้ที่แรกก็จะเถียงว่าอาจารย์ห้ามเนี่ยเราอยากจะไปดูที่มันเป็นไรก็ลองดูก็รู้ก็ได้บทเรียนมานะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคืออาจารย์ก็ได้ห้ามแสดงว่าอาจารย์ก็ลองมาแล้วเสียท่ามาแล้วนั่นเองนะมันก็เรียกว่ามันติดสงบมันไม่ยอมพิจารณาหรอกเพราะว่ากลัวเองพิจารณามาเลยมันได้สบายแล้วไม่เอาละเลิกเลยนะ
ก็เป็นเยอะนะแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างก็เป็นบทเรียนนะอย่างว่าแหละอย่างเราสมมติว่าบางคนเด็กๆนะเด็กเล็กๆเนี่ยเวลามาเห็นไฟเนี่ยจุดเทียนมันจะมือจับเลยนะแม่ก็ปัดมือจะจับจะจับวันหลังให้มันจับเลยให้จับเลยจับแล้วมันร้องไห้แล้ววันหลังมันจะไม่จับอีกแล้วคือสิ่งใดที่ยังไม่เห็นโทษนะสิ่งนั้นมันก็จะยั่วยวนนั่นแหละว่าจะให้คือยังไม่เห็นนะให้จับไปเลยแล้วก็ไหม้มือแล้วถึงจะรู้ว่าตอนหลังไม่ต้องห้ามละเขาไม่จับหรอกเขาเข็ดคืออะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้โดนไม่ได้เป็นบทเรียนมันจะไม่ค่อยรู้ยิ่งห้ามยิ่งสงสัยสมมติว่าเรามีความลับอะไรนะบอกใครนะบอกเนี่ยนี่อย่าบอกใครนะเนี่ยเชื่อไหมบอกเต็มไปหมดถ้าเราไปบอกว่าอย่าบอกใครนะเนี่ยคนนั้นมันอึดอัดน่ะมันเห็นใครก็อยากจะบอกแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเห็นใครให้บอกไปเลยนะมันจะไม่บอกนะคนเรามันยังไงมันชอบปีนนะถ้าบอกว่าถ้าเห็นใครก็บอกไปเลยนะบอกให้เยอะเลยไม่ค่อยบอกอ่ะเห็นใครไม่ค่อยบอกแต่ถ้าบอกว่าอย่าบอกใครนะเนี่ยไม่ได้เลยนะเต็มวัดหมดเลยรู้เต็มวัดหมดเลยมันอึดอัดถ้าห้ามแล้วมันอึดอัดทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราทำเนี่ย ก็จะรู้นะคือคนที่เดินสมาธิเนี่ยเดินสายปัญญานี่ก็อย่างหนึ่งคนที่เดินสมาธิเขาออกประจำไม่เป็นไรเขาไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาถนัดอย่างนั้นแต่เราจะเอาแบบสมาธิทีหลังฌานเอาทีหลังถึงตอนนี้จะเกิดยังไงเราอย่าเพิ่งเอามันเป็นโลกีกิเลสเรายังเยอะอยู่มันเสื่อมได้แต่ทำไมคนประเภทแรกไม่เสื่อมนะท่านถนัดอย่างนั้นก็ให้ถนัดนะท่านมีวิธีของท่านก็ไม่เป็นไรแต่เรานี่จะเรียนแบบไม่ค่อยได้บางอย่างได้บางอย่างไม่ได้นะมันเพราะว่าอัธยาศัยต่างกัน ทีนี้ว่าคนคนนี้เนี่ยลองดูแล้วเนี่ยเกิดเสื่อมแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มมาพิจารณาตัวใหม่ก็เกิดขึ้นเหมือนกันเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้ฌานเกิดขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะไม่เข้าละเข้าแล้วก็เป็นบทเรียนก็ไม่เคยเข้าถอยจิตอย่างเดียวถอยจิตอย่างเดียวเวลาจะเข้าก็ลุกเดินซะเดินเนี่ยจะเข้าก็ถอยจิตมากๆหน่อยทำให้จิตกว้างๆไว้หน่อยอย่าแคบถ้าแคบจะมันจะรวมถ้ากว้างมันจะรวมยาก ต่อมาเนี่ยฌานจะดึงเข้าเหมือนเดิมตอนนี้คนนี้ไม่ยอมเข้าพยายามถอยหลังนี้นานเข้าฌานเห็นว่าตื้อไม่ไหวแล้วก็เลิกตื้อต่อไปจะเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ฌานเข้าฌานไม่ได้เพราะมันเลยจุดนั้นมาแล้วก็เข้าไม่ได้เหมือนรถวิ่งเลยซอยแล้วจะเข้าซอยไม่ได้ละถ้าจะเข้าก็ต้องถอยก่อนแต่นี่เขาไม่ถอยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนักปฏิบัติคิดว่าฌานกลัวจะหายไม่หายหรอกอยู่นั่นแหละรอเราอยู่เหมือนกับว่าซอยมันหายไม่หายหรอกซอยอยู่ตรงนั้นเราจะวิ่งเลยซอยมาซอยมันก็อยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราค่อยๆถอยมาทีหลังค่อยเข้าแต่ตอนนี้เราขอผ่านก่อนอย่างเงี้ย เมื่อคนนี้เนี่ยพิจารณาตัวมากขึ้นฌานก็เกิดก็ถอยจิตอย่างเดียวไม่เข้าแล้วเหนื่อยก็พักขาไว้ก็เพียงพอและการที่เราถอยจิตมากเท่าไหร่นั่นบ่งบอกถึงการเห็นกิเลสเรามากเท่านั้นการเห็นกิเลสเรามากเท่าไหร่นั่นบ่งบอกถึงการที่จะทำลายกิเลสเราเนี่ยไม่ให้เหลือเมื่อนั้นเพราะจิตที่ตื้นที่สุดกิเลสเราย่อมปรากฏเหมือนน้ำแห้งที่สุดปลาก็จะปรากฏตัวมากที่สุดพอน้ำเยอะปลาก็ปรากฏตัวได้น้อยเพราะปลาเนี่ยมันมุดอยู่ในน้ำอยู่แล้วถ้าน้ำมากปลาก็หมกอยู่ในน้ำได้มันก็ไม่ค่อยปรากฏตัวแต่น้ำแห้งเท่าไหร่มันจะเหลือหรือปลาจะหลบที่ไหนมันก็ไม่มีที่หลบเพราะน้ำมันแห้งชั้นใดการถอยจิตให้มากที่สุดเนี่ยกิเลสเราก็จะเห็นเท่านั้นเลยการที่เห็นกิเลสเรามากเท่าไหร่นั่นคือเราจะให้กิเลสเราไม่เหลือซากไว้เหมือนกับเราน้ำแห้งสระน่ะสระเราแห้งเท่าไหร่เลยปลาเราจะไม่เหลือเลยเพราะเราเห็นว่าปลาก็อาศัยน้ำนั่นแหละถ้าน้ำไม่มีปลาจะมีได้อย่างไรจนกว่าปลานั้นจะตายหมดจนปล่อยสระนั้นแห้งเลยจนแตกระแหงเลย
รู้ไงว่าสัตว์ในสระนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนี่เหลือแล้วเราค่อยเอาน้ําใส่ทีหลังคราวนี้น้ําเต็มสระเลยเรารู้เลยว่าน้ําเต็มเนี่ยปลาสักตัวหนึ่งก็ไม่มีเพราะเราปล่อยแห้งมาแล้วการทําแบบนี้เหมือนกับว่าเราถอยจิตมากที่สุดไม่เข้าฌานไม่เข้าฌานเวลาเข้าฌานปุ๊บเนี่ยจิตเรามันกิเลสเรามันคอยจะหมกอยู่ในฌานสมาธิมันคอยจะทับกิเลสเราไว้ทําให้เราเนี่ยค้นหายากแต่ถ้าเราถอยออกจากสมาธิมากที่สุดโดยใช้ปัญญาเนี่ยมากที่สุดกิเลสมันจะซ่อนงะซ่อนตัวได้ยากขึ้นแล้วก็เราจะเห็นกิเลสง่ายการที่กิเลสจะหลงเหลืออยู่ในจิตเราเนี่ยค่อนข้างจะยาก ฉะนั้นพระที่หรือคนปฏิบัติที่สายปัญญาเนี่ยเขาจะเดินแบบนี้แล้วก็จิตของเราเนี่ยอยู่แค่หัวเท้าพอแล้วสมาธิพอๆกันนะสมาธิมีแน่แต่มันไม่ใช่ฌานมันเป็นญาณ นะจิตที่เราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นสมาธิไปในตัวนั้นคือญาณฉะนั้นฌานกับญาณคนละอย่างกันญาณเกิดจากการอบรมมรรคฌานเกิดจากการนั่งสมาธิก็เลยว่าเป็นสมาธิทั้งสองแต่สมาธิคนละแบบนะฌานก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งญาณก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแต่ว่ามันคนละสมาธิกันนักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจทั้งสองอย่างนั่นแหละว่าอ๋อฌานอย่างนี้ญาณอย่างนี้แต่ก่อนมีแต่ฌานอย่างเดียวไม่มีญาณทีนี้คนที่เดินปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าญาณการเห็นตัวเองนั้นคือเรียกว่าญาณ นะหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกิดขึ้นจากการอบรมมรรคเท่านั้นมรรคทำให้ตัวนี้กำเนิดขึ้นมาและสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่ไม่เข้าไม่ออกมันไม่เหมือนฌานฌานต้องเข้าและออกอย่างที่ว่าเข้าไปก็ดีทีแต่ออกมาก็วุ่นอีกแล้วแต่ส่วนญาณเนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกสามารถจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเข้าก็ไม่ใช่ออกก็ไม่ใช่อยู่ได้ปกติเลยซึ่งจะมาทดแทนการออกจากฌานมาเมื่อเราเข้าฌานสงบจะออกมาเนี่ยเราก็มาอยู่ที่ญาณซึ่งก็จะมาทดแทนทำให้จิตของเรามั่นคงจนที่ทำให้เราสามารถจะไต่เต้าเป็นพระยาเจ้าอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าพระยาเจ้าจิตมั่นคงตลอดเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละเมื่อก่อนเราไม่เป็นนี่เข้าสมาธิสงบออกมาไม่สงบเลยเพราะเรามีฌานอย่างเดียวไม่มีญาณเพราะญาณที่เกิดจากอริยมรรคเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตของเราก็ไปสู่ทางที่ถูกต้องคนทั้งสองเนี่ย คนหนึ่งนำสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็ให้ทำแบบนั้นไปคนที่สองนี้ปัญญานำหน้าก็ทำปัญญาแต่ฌานสมาธิเนี่ยตามหลังก็ให้ไว้ทีหลังตอนนี้เราจะทำอย่างนั้นก่อนก็คือทำญาณทัศนะก่อนเมื่อเราอบรมญาณทัศนะนี้ไปแล้วมากขึ้นมันถนัดอย่างนี้นะคนถนัดอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้คนถนัดอย่างนู้นก็นู้นแต่ไปได้ทั้งคู่ก็ถือว่าไม่ผิดคือทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างมาเห็นกายเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเห็นกายที่มาต่างกันที่มาต่างกันก็คือว่าคนแรกต้องออกสมาธิถึงมาเห็นกายแล้วก็เนยแล้วก็เข้าสมาธิไปเที่ยวเข้าเที่ยวออกคือสมาธิระหว่างสมาธิกับการเห็นกายดีแต่คนประเภทที่สองเนี่ยสมาธิไม่ได้ทำมาพิจารณากายเลยแล้วก็เห็นกายอยู่ตลอดเวลาแล้วสมาธิฌานจะทำทีหลังจากที่เราเห็นกายแจ้งแล้วก็เลยว่าทำให้จุดหมายปลายทางของแต่ละคนที่ตั้งเป้าไว้ต่างกันหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนีกันนักนะก็คือจุดหมายปลายทางเดียวกันแต่ว่าที่มาอาจจะต่างกันนิดหนึ่งอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อแตกต่าง ซึ่งคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีสองทางเท่านั้นนะเราถนัดทางไหนก็เอาทางนั้นถนัดทางไหนจะเอาทางนั้นครึ่งคนที่หนักปัญญานี่ไปเอาฌานเมื่อไหร่เสร็จเลยจะติดอยู่ในฌานแล้วก็เคยเป็นมาแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละแล้วต่อมาฌานนั้นก็เสื่อมตัวเองก็ต้องกู้ใหม่
เมื่อกู้ใหม่ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยตัวเองก็ถอยออกจากฌานก่อนแล้วก็หนักไปทางพิจารณากายให้มากแล้วก็ให้เห็นแจ้งเมื่อเราเห็นแจ้งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนที่ว่าแจ้งเราไม่มีอะไรจะแจ้งแล้วนั่นแล้วเราค่อยไปทําฌานทีหลังเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเรามากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าคนทั้งสองนั้นจะเป็นที่มาต่างกันก็จริงแต่ก็จุดหมายเดียวกันก็คือเห็นกายแจ้งจนความแจ้งของเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยตลอดทีแรกเห็นจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วก็มีความที่บอกว่ามีความเพียรที่มีองค์ประกอบ4อย่างความเพียรประจำวันของเราต้องมี4อย่างเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4ก็คือว่า1 เราจะสำรวมจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะ เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเราจะไม่ให้จิตของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะกั้นจิตไว้สำรวมจิตไว้อย่าให้ไปทางตาทางหูถ้าจิตของเราไปแวบไปทางตาทางหูเมื่อไหร่ เราสังเกตไหมว่าจิตไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีภาพขึ้นมาภาพขึ้นมาการที่เรามีภาพขึ้นมาเขาเรียกว่านิมิตนะเวลาเราคิดเรื่องใดเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาการมีภาพขึ้นมานั้นเขาเรียกว่านิมิต การที่เรามีภาพขึ้นมาเขาเรียกว่านิมิตเช่นว่าเรานึกถึงใครก็แล้วแต่ภาพปรากฏขึ้นมาเขาเรียกว่านิมิตเมื่อภาพนั้นปรากฏครั้งแรกเป็นนิมิตแล้วเราขยายภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเขาเรียกว่าย่อยขยายให้มันมากเรื่องขึ้นไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะบุคคลใดที่มีนิมิตก็ดีมีอนุพยัญชนะขึ้นมาก็ดีไม่ถือโดยรวบไม่ถือโดยรวมไม่ถือด้วยนิมิตไม่ถือด้วยอนุพยัญชนะจิตของเราก็จะตัดทิ้งเสียกิเลสเราก็จะไม่เกิดถึงพูดว่า ผู้หญิงคิดถึงผู้ชายภาพผู้ชายก็จะปรากฏหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงภาพผู้หญิงก็จะปรากฏเมื่อการปรากฏตัวของภาพนั้นครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตถ้าภาพนั้นเราไม่สลัดทิ้งเสียตั้งไว้อยู่เมื่อภาพที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วตั้งไว้แล้วขยายภาพเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอนุปยัญชนะว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้กิเลสที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็จะไพบูลย์ขึ้นมานี่เป็นสาเหตุทำให้จิตเราเนี่ยเคลื่อนออกจากตัวเราไปอยู่ตัวเขาอีกแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายควรจะสังวรระวังจิตประเภทนี้อยู่ตลอดนี่คือความเพลินข้อที่หนึ่งคือเมื่อภาพขึ้นมาตัดทุกภาพเลยตัดนิมิตก่อนไม่มีอนุพยัญชนะเมื่อผู้หญิงคิดถึงผู้ชายตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยเมื่อผู้ชายนึกถึงผู้หญิงตัดภาพผู้หญิงทิ้งเลยอย่าให้นานอย่าให้เนิ่นเมื่อเกิดทันทีตัดทันทีเลยถึงแม้ใจจะอาลัยอาวรณ์ช่างเขาเราปล่อยเขามาเยอะแล้วบัดนี้กัดฟันหน่อยตัดเลยถึงเขาจะค่ำควรลำพึงลำพันช่างเถอะบ่นไปไม่เป็นไร
ถือว่าเราให้โอกาสเขามาเยอะตอนนี้ให้โอกาสเราบ้างฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องใจแข็งตรงนี้ว่าอารมณ์ที่เคยไปอารมณ์ที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนเราจะตัดริดรอนให้หมดอย่าให้อยู่ในใจเราฝืนใจหน่อยนี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งสังวรประทานระวังภาพต่างๆอย่าเกิดที่จิตแล้วเกิดแล้วทำลายเสียการระวังระแวดระวังให้ไม่ให้จิตเรามีภาพอะไรขึ้นมานั่นคือสังวรประทานการตัดภาพนั้นทิ้งเสียเรียกว่าปหานประทานประหารเสียฆ่าเสียทำลายเสียทีนี้หญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงคิดก็ตัดทิ้งคิดก็ตัดทิ้งกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วจะบรรเทาลงนี่คือการตัดตอนกิเลสเราเมื่อก่อนคิดเขาประจำเท่ากับเพิ่มไปเรื่อยๆการคิดเขาถึงคนคิดถึงเรื่องไหนแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มของกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นสมมติว่าเรามีกิเลสกามอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อเราคิดแต่ละวันประจำวันนั่นคือการเติมฟืนเข้ากองไฟการคิดแต่ละครั้งนั่นคือเชื่อมเพิ่มเชื้อเหมือนรถคันนี้วิ่งมานานแล้วเราวิ่งแล้วก็เติมน้ำมันเรื่อยวิ่งไปก็เติมน้ำมันเรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดตอนนี้ไปงดเติมน้ำมันซะวิ่งก็ช่างมาเถอะเดี๋ยวมันหมดน้ำมันเดี๋ยวมันก็หยุดเองคิดอย่างนั้นนะฉะนั้นการที่เราตัดภาพต่างๆที่เกิดในจิตเรานั้นเวลาเราทำไประวังจิตอย่าให้คิดภาพอะไรไม่ว่าภาพไหนทั้งสิ้นตัดให้หมดเพราะภาพมีสามภาพนั่นเอง หนึ่งก็คือภาพที่รักก็คือราคะสองภาพที่ชังก็นึกถึงใครที่มันโกรธก็ชังกันก็เป็นโทสะสามภาพไปเรื่อยๆก็เป็นโมหะสามประเภทอย่างใหญ่ๆประจำวันเรานะภาพที่เป็นที่รักเขาเรียกว่าสุภานิมิตสุภาแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเช่นว่าผู้หญิงเป็นที่รักของผู้ชายผู้ชายเป็นที่รักของผู้หญิงอย่าตั้งไว้กิเลสเราจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยวิธีการตั้งภาพนั้นประจำสองถ้าเรานึกถึงใครที่ไม่ชอบเวลานึกถึงเขาก็โกรธทุกทีเลยหน้าเขาปรากฏก็จะโกรธขึ้นมาละอย่างนั้นเขาเรียกปฏิฆานิมิตปฏิฆะแปลว่าขุ่นใจนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเราก็อย่าตั้งไว้ความโกรธที่ไม่เกิดที่ไม่โกรธก็จะโกรธโกรธแล้วก็จะงอกงามในใจเรากลายเป็นพยาบาทพยาบาทแปลว่าผูกโกรธโกรธแล้วยังไม่พอผูกโกรธไว้อีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปผูกไว้อยู่นั่นแหละไม่แก้ออกมาสักทีโกรธแล้วแทนที่จะหายไม่หายผูกไว้ต่อไป เอาไว้โกรธวันหลังอีกความโกรธเหล่านั้นก็จะเขาเรียกว่าไฟไหม้ที่ไหนก็ร้อนที่นั่นเองนะเกิดที่ใจก็ไหม้ที่ใจแล้วก็ร้อนที่ใจเรานั่นเองสามก็คือว่าภาพทั่วไปจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าชังก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าสภานิมิตสภาแปลว่ามากมายนิมิตเหล่านั้นก็ไม่ตั้งไว้ทำให้จิตของเรานะโอ้ละเฮ้ยลอยไปเลยลอยละลิ้วไปตามลมจิตไปไหนไม่รู้ไปเที่ยวไปไหนแต่ไหนไม่รู้รักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้จิตลอยทั้งนั้นเหล่านี้เป็นการสำรวมอินทรีย์ไว้ก็คือไม่ให้ไปทางตาทางหูไปเมื่อไหร่ก็มีภาพทุกทีเลยเราต้องทำไว้ก็คือหนึ่งสังวรประทานก็คือสำรวมไม่ให้จิตไปทางตาทางหูสองก็คือปหานประทานคือภาพมีเมื่อไหร่เราตัดทิ้งซะภาพนั้นอย่าตั้งไว้เมื่อก่อนเราตั้งไว้เรื่อยนี่นะไม่เคยตัดเลยข้อสามก็คือว่า ภาพเราที่ไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาเอ๊ะเรามองตัวเองเนี่ยมันมืดมืดมองไม่เห็นเลยเราก็ไปดูในหนังสือก็ได้หนังสืออสุภะก็ได้นะหรือไปดูคนตายจริงๆก็ได้หรือเราไปเห็นตามที่เราเคยเห็นไปงานศพ บ้างไปเห็นอุบัติเหตุบ้างเห็นในหนังในอะไรก็แล้วแต่ในสื่อในต่างๆที่เราเห็นว่าโอ้คนตายมันเป็นอย่างนี้สรีระมนุษย์มีตับมีไตอย่างนี้จำไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้น
การที่เพียรพยายามสร้างภาพตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นการเพียรพยายามนั้นๆเขาเรียกว่าภาวนาประทานภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทำให้มากให้เห็นภาพตัวเองให้อยู่เสมอที่ไม่เห็นจะเห็นด้วยวิธีใดคนนั้นก็พยายามหน่อยการพยายามเหมือนนั้นเขาเรียกว่าภาวนาประทานสองเมื่อเราภาวนาแล้วภาวนาประทานนี่แล้วพยายามสร้างภาพแล้วเนี่ยยังไม่พอเราต้องรักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายถ้าหายครั้งนาทีหนึ่งก็ไม่ได้ต้องอยู่ตลอดเพราะเมื่อหายเมื่อไหร่มันก็คว้าภาพคนอื่นมาทันทีเลยแสดงว่าภาพเราหายเมื่อไหร่ภาพคนอื่นขึ้นทันทีเลยมันรออยู่แล้วเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งเราลุกเขานั่งทันทีเลยเราอย่าเสียมานั่งนั่งเลยอย่าลุกฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นภาพตัวเองแล้วเนี่ยพอจะเห็นให้เพียรไม่เห็นเพียรสร้างเมื่อสร้างแล้วรักษาไว้การรักษานั้นเขาเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษ์ไว้รักษาไว้นั่นเองเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีความเพียร4อย่างถ้าเราจะจำง่ายๆนะเขา2เรา2เขาก็คือว่าเวลาคิดถึงเขาระวังอย่าให้จิตไปคิดถึงเขานั่นคือเรียกว่าสังวรประทานเมื่อคิดแล้วระวังแล้วยังคิดอยู่ตัดซะอย่าให้มีภาพภาพนั้นมีแล้วตัดซะอย่าให้มีต่อไปเขาเรียกว่าปหานประทาน เขาเรียกว่าเวลาภาพที่ไม่เกิดระวังไว้อย่าให้เกิดนั่นเขาเรียกว่าสังวรประทานสังวรอะไรระวังที่ตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจเขาว่าจิตมันจะไปทั้ง6ประตูนี้ระวังอยู่ที่ประตูจัดเวรยามเฝ้าประตูไว้อันนี้คือเขานะระวังนั่นหนึ่งสองเท่าระวังแล้วมันยังไปอีกเผลอมาอะไรไปเราตัดซะไปแล้วก็ตัดอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าปหานประทานฉะนั้นเท่ากับว่าเขาสองก็คือระวังแล้วก็เมื่อระวังแล้วไปแล้วฆ่าเสียระวังนั้นเป็นว่าสังวรฆ่าเสียเขาเรียกปหานประทานอันนั้นเขาสองก็คือระวังอย่าให้ไปแต่เมื่อไปแล้วก็ฆ่าเสียส่วนเราก็สองเหมือนกันเพียรสร้างที่ไม่เห็นให้เห็นและสร้างแล้วเพียรรักษาด้วยให้เห็นต่อเนื่องอย่าหลุดเท่ากับว่าเราสองเขาสองรวมเป็นสี่ความเพียรประจำวันของเรามีสี่อย่างการสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบนะแสดงว่าวันก็เพียรอยู่อย่างนี้ตัดเพียรเขากับเขาตัดซะภาพเขามาก็ตัดมีภาพเราสร้างขึ้นมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทำไมเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะจิตเราเนี่ยไปทั้งวันทั้งคืนเราก็มีการสกัดกั้นทั้งวันทั้งคืนเราคิดว่าเมื่อเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นถ้าวันหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราสมาธิเช้าเลิกสมาธิแล้วปล่อยทั้งวันเลยไปถึงเย็นเลยแล้วค่อยมาทำใหม่อย่างนั้นเมื่อก่อนมันถึงไม่เจริญเพราะจิตมันรั่วหมดแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ทำแบบนั้นเพราะจิตมันรั่วทั้งวันแล้วก็คุมทั้งวันรั่วทั้งคืนแล้วก็คุมทั้งคืนมันจะได้ทันกันสมาธิเราถึงจะไม่เสื่อมเมื่อก่อนถึงได้เสื่อมแต่ตอนนี้จะไม่เสื่อมเพราะเราคุมทั้งวันทั้งคืนถึงจะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นได้นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ไม่ได้ทีนี้บางคนคิดว่าโอ้เราทำทั้งวันทั้งคืนจะไหวหรือตอนทำก็อดควรแต่ตอนอยากได้ทำยังไงเราจะมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนเอ้าตอนที่อยากได้ทำไมอยากมีทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนทำบอกจะทำทั้งวันทั้งคืนได้ยังไงมันไม่มีหรอกนะลงทุนน้อยได้ผลมากนะกำไรเกินควรนะทำน้อยแต่ให้มีสมาธิทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นเท่ากับว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นก็หมายถึงว่าความเพียรทั้งวันทั้งคืนเวลาเราได้ผลสมาธิเราก็ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
แสดงว่าเราทําทุ่มเททั้งวันทั้งคืนไปเวลาผลเกิดเขาก็เกิดเป็นทั้งวันทั้งคืนเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นถึงจะคุ้มค่ากันเหมือนจะสมเหตุสมผลกันไม่ใช่ทําวันเช้าหน่อยเดี๋ยวจะให้มีสมาธิทั้งวันกําไรเกินไปนะกําไรเกินไปไม่ได้หรอกเน้นทําน้อยได้มากก็เรียกว่าความเพียรอันเลิศนะต้องได้ผลอันเลิศ เมื่อผลอันเลิศจะด้วยความเพียรอันเลวไม่ได้นะไม่ได้นะเลิศก็ต้องเลิศเลวจะไม่ได้เลิศไม่ได้ไม่คุ้มกันไม่สมเหตุนะฉะนั้นเท่ากับว่าการดําเนินของเราก็คือว่าทําอยู่อย่างนี้นะเขาเรียกอบรมมรรคต่อมาเนี่ยจิตเราเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งในสารพังร่างกายของเราเนี่ย แล้วก็จะลุกลามไปทีละน้อย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 จนในที่สุดเราจะเห็นทั้งล่างเลยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวแต่ก่อนเห็นหัวเท้าหายเห็นเท้าเอาหัวหายอีกแล้วเห็นส่วนไหนได้เห็นส่วนนั้นส่วนอื่นหายหมดเลยไม่เป็นไรถือว่ากําลังจิตเรามีน้อยมันก็ได้น้อยไปก่อนต่อมาการอบรมของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิง ตอนนี้ไม่ให้คิดถึงใครเลยเอาหญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละเอาชายคิดถึงชายต่างคนต่างคิดถึงตัวเองผลที่สุดก็ห่างกันไปเรื่อยๆห่างไปเลยราคะเราก็เบาราคะใหม่เกิดก็ไม่ให้เกิดราคะเก่าก็ขุดด้วยอสุภะฉะนั้นราคะใหม่ก็คือการคิดประจําวันของเราก็ไม่ให้คิดคิดแล้วตัดทันทีเลยราคะเก่าของเราก็คือขุดด้วยการเห็นแจ้งตัวเองเมื่อตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นสรีระของตัวเองว่า โอ้เมื่อก่อนเรารักตัวเองเหลือเกินว่าเรารักมันร่างกายนี้อยากได้อะไรเราหาให้ตาอยากเห็นอะไรเอาไก่เท่าไหร่ไปหาให้หูอยากได้ยินอะไรเอาหาให้จมูกลิ้นกายใจหาให้หมดเลยเพราะเรารักมันนะอาหารอะไรอร่อยไปหาให้ไก่เท่าไหร่ก็ไปตานี่จะไปเห็นต่างประเทศเอาเสียเงินไปเท่าไหร่ก็ต้องให้มันไปอยากจะเห็นเรารักตัวเราเรารัก ตาหูเรารักร่างกายเราทุกอย่างแต่บัดนี้เรามาพิจารณาร่างกายว่าเรารักตรงไหนส่วนไหนของมันร่างกายนี้ดูสมองลงมาเนี่ยเรารักมันสมองไหมรักผมไหมรักกระดูกไหมรักตับไตไส้พุงตรงไหนอาหารเก่าอาหารไหมรักอุจจาระปัสสาวะไหมทําไปทําไมเราเอ๊ะเราไม่มีอะไรน่ารักเลยเนี่ยเมื่อก่อนเรารักตัวเองโดยการรักเหมารวม คือรวมๆแล้วรักหมดแหละแต่ไม่ได้ย่อยขยายความว่ารักตรงไหนอะไรเพราะเรารักทั้งๆที่มองไม่เห็นเหมือนกันเท่ากับว่าเรารักตัวเองทั้งๆที่เราก็ยังไม่เคยเห็นตัวเองพูดง่ายๆรักแต่ยังมองไม่เห็นและก็ไม่ต้องเห็นคือว่าไม่เห็นแต่ก็รักน่ะมันก็เลยเป็นว่าเป็นความรักที่ปิดบังอำพรางฉาบท้ายฉาบทาอยู่ ยังไงยังไงอยู่เหมือนก็รักรวมๆรวบๆเมื่อเราเอาจิตมาพิจารณาแยกไปแยกไปดูตัวเราทีละอย่างละอย่างละจิตไล่ไปตามตัวเราไปทําไมเราหน้าเบื่อหน่ายมากที่สุดเนี่ยเบื่อไปเบื่อไปเอ๊ะเราไม่มีอะไรดีมีแต่เน่าๆเหม็นๆทั้งนั้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทําไปทํามาความรักของเราที่เคยรักกลายเป็นความเบื่อหน่ายเข้ามาแทนแสดงว่าเรารักทั้งๆที่เรามองไม่เห็นแต่ก็รักเขา แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นบ้างแล้วว่าสิ่งใดที่เราเป็นที่น่ารักเราไม่มีเลยในตัวเราดูไปดูไปน่าเบื่อหน่ายแปลงจากความรักนั้นเป็นความเบื่อหน่ายนั่นคือทางที่ถูกต้องแสดงว่าทุกคนรักตัวเองนั้นถือว่าความผิดพลาดมากนะความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยเกิดจากเรามานานแล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวทุกคนเกิดมารักตัวเองทั้งนั้น ความรักนั้นเป็นอุปทานเป็นที่มาของตัณหานี่เองเป็นที่มาของกิเลสเรานั่นเองแสดงว่ากิเลสเราทั้งหมดที่จิตคิดไม่หยุดมาจากความรักตัวเองนั้นเป็นเหตุแสดงว่าความรักของเรานั้นเป็นพิษทําให้เรามีกิเลสมากมายเมื่อเรารักเราจึงรักเขามารักเขาเพื่อเรารักทุกอย่างเพื่อเราหมดเลย แสดงว่าเรารักที่เราที่สุดจึงเอาเขามาจึงรักเขาตามมาทีหลัง
แสดงว่าเรารักตัวเองเราถึงได้รักโลกด้วยรักโลกด้วยเราถึงได้วิ่งไปหาโลกต่างๆว่าอะไรทําให้ตัวเองมีความสุขล่ะถ้าจะวิ่งไปหาตรงนั้นก็เป็นที่มาของตัณหาที่บอกว่าจิตมันเป็นกระแสนี่ไงทําไมจิตเราหยุดไม่อยู่มันปีไปซะจนเป็นกระแสแล้วอ่ะก็เพราะมันรักตัวเองนั่นเอง วิ่งหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอตัวเองให้มีความสุขเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งของตัวเองแสดงว่าทุกคนรักตัวเองนั้นเป็นทางผิดพลาดซึ่งผิดมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเอาละเราไม่ต้องทราบนะว่าเมื่อไหร่เป็นว่ามันมีแล้วเราจะเบื่อยังไงเราจะแก้ไขอย่างไรดีกว่าแสดงว่าคนเรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์บางคนก็บอกอ้าว ถ้าคุณเองไม่รักตัวเองแล้วตัวเองจะไปรักใครเราคนไม่รักตัวเองก็โง่เท่านั้นแหละก็ไม่เป็นไรคนจะคิดอย่างนั้นก็พูดไปแต่เรามาดูแล้วมันไม่มีน่ารักเลยนะตัวเราก็เรารักอย่างนั้นเนี่ยมันถึงได้มีปัญหานี่ไงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรารักตัวเราจึงรักทุกอย่างในโลกตามมาเมื่อรักทุกอย่างในโลกตามมาเป็นที่มาของการไขว่คว้า หาสิ่งต่างๆการไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเป็นที่มาของอารมณ์ที่คิดไม่หยุดแสดงว่าเราค้นหาว่าความคิดที่เราคิดไม่หยุดมาจากตรงนี้ก็คือความรักในตัวเราการค้นหาความคิดของเราที่คิดไม่หยุดนั้นค้นหาเหตุมันแล้วเจอเหตุมันนั้นเราก็ดับที่เหตุนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์แล้วรู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติ เป็นปัญญาเป็นอริยสัจสี่แสดงว่าเมื่อก่อนเราคิดไปแล้วก็ความคิดของเราห้ามไม่หยุดนั้นแล้วเราไม่รู้จะหยุดยังไงเพราะเราไม่รู้จักเหตุนั่นเองแสดงว่าการที่เราค้นหาเหตุนั้นเป็นการค้นหาต้นตอหรือสมุฏฐานของโลกและเราจะวางยาให้โลกนี้หายจากเราได้ก็คือว่าเมื่อเรารักตัวเองนั่นเองเป็นที่มาของกิเลสตัณหามีประการต่างๆ เมื่อเรารักเราถึงรักเขาเมื่อรักเขาก็คว้าเข้ามาแต่ถ้าเราเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อเบื่อเขาก็ผลักเขาออกไปเมื่อผลักออกไปจิตก็หลุดออกจากอารมณ์นี่คือทางแห่งวิสุทธิหรือทางแห่งความบริสุทธิ์เท่ากับว่าเรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดมหันต์ไม่ใช่ความถูกต้อง ทีนี้เราเอาจิตมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรารักเราตรงไหนดูผมขนเล็บฟันหนังตัวเราดูตัวเราที่ว่าเรารักตรงไหนปรากฏว่าเราด้วยอุบายอันแยบคายของเราที่นํามาพิจารณาเราจึงเห็นตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นว่าเราไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่ของเน่าๆทําไปทํามาเราชักจะเบื่อตัวเองขึ้นมาทุกขณะเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อเบื่อเขาก็เพิกผักเขาออกไป หญิงก็ผักชายชายก็ผักหญิงกามราคะก็จะหมดไปหมดไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการอบรมมรรคนี้รู้สึกว่าเราทําแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าวี่แววของการจะยุติปัญหาเรื่องนี้มีได้รู้สึกว่าเราทําไปเนี่ยกิเลสเราจะบางลงบางลงบ่งบอกถึงการทํานั้นว่าปฏิปทานี้น่าจะไปสู่ทางที่ถูกต้อง เพราะทำแล้วทุกอย่างบรรเทาหมดเลยอย่างนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าการทำของเรานั้นเพื่อจะประเมินผลว่าเราทำถูกต้องหรือยังก็จะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างเบาบางนั่นหมายถึงการลดลงของกิเลสเราบ่งบอกถึงความว่าอนาคตกิเลสเราคงหมดแน่ต่อมาเมื่อเราทำอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจิตเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนถึงแจ้งมากระดับหนึ่ง แล้วความแจ้งตัวนั้นต่อเนื่องไม่ขาดไม่ขาดตอนเมื่อก่อนเห็นบ้างหายบ้างหลุดบ้างแต่ตอนนี้เห็นต่อเนื่องนะเมื่อก่อนเป็นจุดไข่ปลาเห็นแล้วก็ห่างกันไปเป็นจุดหนึ่งแล้วก็จุดหนึ่งห่างกันไปห่างกันไปต่อมาจุดไข่ปลานี่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นกลายเป็นเส้นทึบแสดงว่าเส้นทึบก็คือจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเอง เมื่อเราเห็นต่อเราเนี่ยต่อมาเห็นบ้างหลุดบ้างเห็นบ้างหลุดบ้างเห็นบ้างสับกันไปต่อมาความเห็นของเราไม่หลุดต่อเนื่องแล้วเมื่อต่อเนื่องขึ้นไปจิตเรามั่นคง
จิตเราจึงปิดโลกได้ตอนนี้ไปจิตเราเนี่ยในโลกนี้เราไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็รักษาภาพตัวเองตลอดวันตลอดคืนไม่เคยหายแม้แต่นาทีเดียวต่อเนื่องเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันโอ้ปฏิบัติแทบตายยังเป็นโสดาบันอยู่เลยโสดาบันนี้จิตไม่หลุดเลยนะไม่รั่วเลยนะ ไม่ใช่ใครเป็นง่ายนะถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์นะเวลาหลุดเมื่อไหร่เนี่ยบ่งบอกถึงนรกเลยแสดงว่าตาหูของเรานรกหมดเลยหลุดไปเมื่อไหร่นรกมีอยู่ถ้าไม่หลุดคนนั้นก็ปิดนรกฉะนั้นพระโสดาบันปิดนรกได้คือจิตของท่านไม่หลุดเลยเห็นตัวเองต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนคือในโลกนี้มีแต่ภาพตัวเองในโชว์อยู่ตลอดไม่มีภาพคนอื่น เมื่อก่อนต่างจากว่าวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นทั้งวันยกเว้นภาพเราภาพเดียวที่ไม่มีเราเห็นไหมว่าต่างกันแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยเป็นแบบนั้นถึงแม้เราจะทำสมาธิไปเนี่ยนิ่งไปออกมาก็มีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดสมาธินั้นก็เป็นสมาธิโลกีไงที่บอกว่าเสื่อมอย่าเอาเลยตรงนั้นอย่าเอาเอาข้างบนดีกว่าที่ไม่เสื่อม แล้วก็เอาแล้วก็เสื่อมไปแล้วนะก็เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละเพราะว่าออกมาก็มีภาพสารพัดเลยก็ไม่หายต่อมาเรามาอบรมมรรคเนี่ยทำให้เราทำลายภาพเหล่านั้นได้เมื่อจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองของโลกวันเห็นแต่ตัวเองตลอดเวลาจิตเราก็ตั้งมั่นแล้วเราก็เห็นเราตลอดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าต่อเนื่องกันทุกเวลานาทีไม่เคยว่างแม้แต่วินาทีเดียว ทำให้เราเนี่ยพ้นจากโลกออกมาคนที่พ้นมาหลับแรกก็คือพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันนี้จิตของท่านไม่รั่วแล้วบ่งบอกถึงความไม่หวั่นไหวแล้วนรกก็สิ้นแล้วแต่พระโสดาบันก็ยังมีกิเลสภายในอยู่ว่าถึงแม้ว่าจิตเราเนี่ยไม่รั่วไปภาพของเราเนี่ยเด่นชัดพอแต่จิตยังไงของเราก็หวั่นไหวอยู่ในนิดๆยังมีอยู่นะ ความหวั่นไหวตรงนั้นเป็นมลทินของพระโสดาบันว่าจิตเราไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพเราแต่จิตเราเมื่อกระทบสัมผัสก็ยังมีความยินดียินร้ายนิดๆอยู่แต่ก็ไม่ถึงก็ออกดิ้นอยู่ภายในเท่านั้นไม่ได้ดิ้นออกมาภายนอกเลยพระโสดาบันก็รู้ว่าการดิ้นนั้นไม่ควรแก่ตนทางที่ถูกแล้วการดิ้นนั้นไม่ควรมีพระโสดาบันก็รู้ว่าทางที่จะดําเนินต่อไปก็คือการเห็นกายนี้แจ้งต่อไปอีก แสดงว่าการเห็นกายของเรายังไม่ถึงที่สุดนั่นเองยังมีต่อไปอีกถึงแม้ความเห็นของเราจะปรากฏชัดตลอดเวลาอยู่แล้วก็ตามเมื่อเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันก็อบรมต่อไปอีกให้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปไม่ว่าคนที่นำสมาธินำหน้าก็มีสมาธินำหน้าก็ดีไม่ว่าคนไหนจะปัญญานำหน้าก็ดีทำแบบเดียวกัน ต่างคนที่ว่าที่พักต่างกันคนที่ทำสมาธิมาก็ไปพักสมาธิเมื่อเหนื่อยแล้วก็ออกมาก็พิจารณาต่อแต่คนที่ปัญญาเนี่ยเหนื่อยก็พักคาเลยคาภาพนั้นไม่ได้เข้าไปในฌานนะไม่เป็นไรพักได้นั้นเหนื่อยก็ทำเหนื่อยก็พักตรงนั้นทำได้ก็ทำต่อตรงนั้นเลยอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเมื่อเราไปถึงพระอนาคามี จนไปถึงพระอนาคามีเนี่ยการพิจารณาตัวเราก็จบเพราะว่าภาพของเราเนี่ยชัดที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะชัดยิ่งกว่านั้นแล้วเมื่อก่อนเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยภาพชัดมากคนอื่นแต่บัดนี้ภาพนั้นมาชัดที่ตัวเองหมดแล้วซึ่งภาพตัวเองเนี่ยครองโลกชัดที่สุดไม่มีภาพคนอื่นเลยทำให้หญิงก็หมดความเป็นหญิง ชายก็หมดความเป็นชายกามราคะก็สิ้นเพราะว่ารับไม่ได้รับไม่ไหวเราเห็นตัวเองแล้วเรารับไม่ไหวว่าศีลละมนุษย์นี้สกปรกมากเราเองยังเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อมากนับภาษาอะไรเราจะเอาคนอื่นมาได้ยังไงไม่น่าเชื่อนะตาในเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะทำลายกิเลสได้ความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นไป ทำให้คนนั้นเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพ
ตอนนี้ไปเราไม่เอาใครนึกแหละหญิงก็นึกถึงหญิงนั่นแหละชายก็นึกถึงชายกามราคะก็หมดแล้วก็ไม่ยอมเอาใครมาคิดอีกเลยแล้วเราเองก็เบื่อหน่ายตัวเองเหมือนหนุ่มก็ดีชายก็หนุ่มก็ดีสาวก็ดีที่รักสวยรักงามเอาซากสุนัขเน่าๆหรือซากงูมาคล้องคออยู่เขาจะเบื่อหน่ายสักปานใดที่จะเที่ยงจะเอาทิ้งชั้นใดก็เหมือนกันเห็นสรีระตัวเองแล้วก็จะเบื่อหน่ายใครอยากจะทิ้งแต่มันยังไม่ตายก็อยู่มันไปแบบนั้นนะอยู่ไปก็เบื่อไปเบื่อไปก็อยู่ไปแต่จะเอาคนอื่นมาข้าไม่เอาแล้วข้าเบื่อตัวเองมากเหลือเกินแล้วก็คนอื่นก็พลอยเบื่อไปด้วยเมื่อก่อนเรารักเราก็รักเขาตอนนี้เบื่อเราก็เบื่อเขาเบื่อเขาก็ผลักเขาออกไปจิตเราก็กับโลกก็ขาดกันนะระหว่างที่อบรมมรรคมาตลอดนั้นจิตเราจะลดความเร็วลงทีละน้อยละน้อยละน้อยเพราะจิตมันวิ่งไปเราย้อนกลับจิตมันวิ่งไปเราย้อนกลับทำให้การชะลอตัวของความคิดของเราน้อยลงไป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 ในที่สุดหยุดสนิทเลยแห้งเหือดหมดเลยจิตเราไม่มีไปไม่มีมาเลยตัณหาก็สิ้นนะจิตเราเนี่ยที่บอกว่าทำไมมันไปเร็วเกินไปเร็วเหลือเกินเราห้ามก็ไม่อยู่สกัดก็ไม่ฝังบัดนี้การไปอย่างนั้นหมดแล้วแรงของเขาหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่เติมน้ำมันรถมันก็เลยหมดน้ำมันแล้วมันก็มาจอดเลยนี่มันไม่วิ่งแล้วการเติมน้ำมันนั้นก็หมายถึงว่าเราเติมภาพเขาคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองภาพคนอื่นนั้นเป็นเชื้อเป็นอาหารของเขาที่เขาต้องงอกงามต่อไปแสดงว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มภาพเขาเข้าไปเรื่อยๆการคิดถึงเขาและเป็นภาพเขานั่นคือการเติมน้ำมันเขาไปเรื่อยเติมเชื้อไปเรื่อยมันจะหยุดได้ยังไงวิ่งมานานแล้วจิตแต่เมื่อนี้เมื่อบัดนี้เรามาอบรมมรรคเนี่ยจิตเรานี้งดการเติมน้ำมันแล้วภาพใครขึ้นมาเราตัดทิ้งหมดเลยไม่เอาเราก็สร้างภาพเราขึ้นมาแทนภาพเหล่านั้นเมื่อภาพเราขึ้นมาแทนภาพเหล่านั้นภาพเหล่านั้นหมดสิ้นไปจากใจเราเท่ากับว่าตอนนี้ไปวันหนึ่งเราเห็นตัวเองอย่างเดียวของโลกเลยภาพคนอื่นไม่เคยมีภาพเข้ามาในจิตเราแม้แต่ภาพเดียวนั่นคือชัยชนะนะฉะนั้นภาพของเรานั้นยืนหยัดอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไม่มีภาพใครในโลกที่จะมาอยู่ในใจเราทำให้อำนาจทั้งหมดที่เราสูญเสียกลับเข้ามาอยู่ในตัวเราหมดเลยตอนนี้จิตเราสั่งได้หมดเลยว่าเจ้าจงหยุดนะเจ้าจงอยู่นะเจ้าจงอยู่อย่างนี้นะห้ามอย่างนี้นะเรียบร้อยจิตยอมเราหมดเลยแสดงว่าอำนาจของเราที่สูญเสียไปทั้งหมดนั้นกลับมาแล้วเรื่องอะไรเราจะไปนรกเรื่องเราจะไปสวรรค์นรกสวรรค์ภพชาติอะไรอำลาได้หมดเลยเพราะเรากำจิตไว้ในกำมืออยู่แล้วที่เราไปพบชาติต่างๆเพราะเรากำไว้อยู่หลุดมือเราไปเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าจิตเราภาพเขาเขาก็เป็นใหญ่สินะเราตั้งภาพเขาไว้เขาก็เป็นใหญ่ในจิตเราจิตเราแต่ภาพเขาเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงผู้ชายนั่งอยู่ในใจหญิงใจหญิงก็ลุ่มร้อนด้วยภาพผู้ชายนั้นบีบคั้นจิตใจของเราลุ่มร้อนถ้าผู้ชายมีภาพผู้หญิงนั่งอยู่ในใจเขาภาพผู้หญิงก็ขยี้จิตใจภาพผู้ชายนั้นใจผู้ชายนั้นให้ลุ่มร้อนเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้หญิงก็มีภาพหญิงนั่นแหละชายก็มีภาพชายไม่มีใครมานั่งหัวใจเราอีกต่อไปมีหนำซ้ำเราก็เบื่อหน่ายสรีระนี้เป็นปฏิกูลเหลือเกินความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปไม่มีอีกแล้วไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาตินี้ถูกทำลายได้จริงๆเมื่อเราเนี่ยคิดถึงตัวเราไม่มีภาพคนอื่นกิเลสเกิดไม่ได้เลยนะเกิดไม่ได้เ
หรือบางคนอาจจะคิดว่ากิเลสที่เกิดไม่ได้เนี่ยกิเลสมันมีอยู่แต่เพียงแต่มันเกิดไม่ได้ใช่ไหมเหมือนน้ำมันมีอยู่แต่มันไม่มีไฟมันก็เลยลุกไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสไม่มีด้วยแล้วก็เกิดไม่ได้ด้วยเหมือนน้ำมันแห้งด้วยไม่มีน้ำมันถึงมีไฟก็เกิดไม่ได้อยู่ดีทำไมแห้งล่ะเพราะว่าเราเบื่อตัวเราทำให้เราเนี่ยสำลอกกิเลสนั้นออกไปการที่เราเบื่อเราถึงเบื่อเขาเบื่อเขาจึงไม่เอาเขามาก็เบื่อเขาเบื่อเราหมดนั่นก็เป็นทำให้กิเลสหมดอยู่แล้วถึงว่าเราจะเห็นเขาอยู่ยังไงก็ไม่เกิดอีกแล้วนั่นบ่งบอกถึงว่ากิเลสเราหมดจริงๆถ้าหญิงนั้นไม่มีภาพผู้ชายมานั่งหัวใจหรือชายนั้นไม่มีภาพผู้หญิงมานั่งไม่มีกิเลสสักอย่างไม่มีอะไรบีบคั้นจิตใครต่างคนต่างคิดถึงตัวเองก็แล้วกันอย่างนี้เราก็ชนะโลกแล้วนะ อันนี้บ่งบอกถึงว่ามรรคซึ่งเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราพลิกอีกด้านหนึ่งหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนมีภาพเขาตอนนี้มีภาพเราเพราะเดินทางคนละเส้นกันจึงไม่เหมือนกันเส้นเก่าไปถึงเขาเส้นใหม่เป็นถึงเราเรื่องปัญหาก็จะจบเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็หมดจากกามหมดจากอกุศลความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นนะสิ้นเลยไม่มีอีกแล้วคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีนะเมื่อเป็นถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็จบคนที่ทำสมาธิมาโดยทำฌานมาพิจารณาร่างกายก็จบตรงนี้ต่อไปจะเข้าสมาธิขนาดไหนการพิจารณาตัวก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วก็เข้าไปเลยเข้าฌานระดับไหนออกมาก็ไม่ต้องพิจารณาตัวเพราะถือว่าจบแล้วคนที่หนักไปทางปัญญาพิจารณาตัวมาตลอดไม่เคยเข้าฌานและเมื่อเข้าไปแล้วเสื่อมไปแล้วทีหนึ่งตอนนี้ก็ไม่เข้าแล้ว เมื่อถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าเราอบรมมาถึงที่สุดแล้วก็คือเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ย เราเห็นว่าการพิจารณาตัวก็จบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราอยากได้ฌานใช่ไหมเอาเลยตอนนี้เอาเลยแล้วฌานของเราจะไม่เสื่อมแล้วเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันเสื่อมอยู่เพราะกิเลสเราเยอะคือเข้าไปแล้วนิ่งแล้วต่อไปดูได้ไม่นานเดือนหรือสองเดือนก็หายเสื่อมหมดตอนนี้คนละอย่างกันแล้วนะตอนนี้อยากได้ฌานก็เอาเลยเอาเต็มที่เลยแต่เวลาไม่ทำก็ไม่เกิดเหมือนกันนะฌานเพราะว่านานแล้วไม่ได้เข้าเนี่ยมันก็ล่องลอยก็ปิดละทีนี้เราเคยเข้าเนี่ยเราก็จำได้ว่าเราเคยเข้าอย่างไรก็เรียกความรู้สึกเก่านั้นมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็เข้าอย่างที่พุทธเจ้าสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าจะตอนที่จะบรรลุ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็จะทำปฐมฌานให้เกิดแต่พุทธเจ้าก็คิดว่าครั้งก่อนที่เรายังเป็นราชกุมารจำได้ว่าตอนอายุ7ขวบเนี่ยทำปฐมฌานที่ใต้ต้นว่าแต่ตอนนี้ท่านอายุมากแล้วนะท่านก็นึกถึงตอนพระเยาว์นั่นแหละว่าท่านเคยทำได้อย่างนั้นจำอาการนั้นไว้เราสังเกตไหมก็เหมือนเรานะเลยเข้าฌานเป็นยังไงตอนที่เข้าเราก็จำไว้แล้วเราก็สะกิดตรงนั้นหน่อยเดียวมันก็ออกมาแล้วแล้วเราก็เข้าได้แล้วก็เข้าจนชำนิชำนาญเลยแล้วก็การเข้าฌานครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้นำมาพิจารณาร่างกายเหมือนคนวิธีแรกที่เข้าไปในสมาธินิ่งแล้วก็ออกมาพิจารณาแล้วก็เข้าไปสมาธินิ่งออกมาพิจารณาอันนั้นคือวิธีนั้นเป็นวิธีของคนอีกแบบหนึ่งที่ใช้สมาธินำหน้า
แต่ตัวเองเนี่ยใช้ปัญญานำหน้ามาตลอดแล้วก็สมาธิฌานก็ไม่เข้าแต่ตอนนี้เข้าแล้วไม่กลับมาพิจารณาร่างกายเลยถือว่าจบแล้วคือคนแรกเนี่ยเข้าสมาธิฌานมาพิจารณาร่างกายแต่คนหลังเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยเอาปัญญาพิจารณากายอย่างเดียวจนมาถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยแล้วทำฌานขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาฌานมาพิจารณาร่างกายอีกเลยแล้วทำฌานไปทางไหน ไปทางวิชชาสามฉะนั้นเท่ากับว่าคนทั้งสองนี้ได้เหมือนกันฌานก็ได้ญาณก็ได้วิชชาสามไปยังไงวิชชาสามก็คือสามารถระลึกชาติได้น้อมไปทางเราเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณน้อมไประลึกชาติของผู้อื่นได้จตุปัฏฐญาณแล้วก็หมดอาสวะอาสวะขยญาณก็จะเป็นวิชชาสาม เมื่อได้วิชชาสามแล้วอภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่ก็จะตามมาอีกได้ทุกอย่างฉะนั้นคนที่สายปัญญาเดิมหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีฌานมีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่แวะเข้าไปแวะข้างแรกเสื่อมไปซะอีกนั่นเพราะว่าเรายังเป็นโลกีอยู่เราจะไม่แวะแล้วเรามาแวะที่เป็นพระอนาคามีไปแล้วฌานเราไม่มีเสื่อมแน่ ไม่เหมือนครั้งแรกแล้วคนละอย่างกันอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือแบบหลังนี้ที่ใช้ปัญญานำหน้าฉะนั้นมีสองวิธีเท่านั้นที่ว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายที่เราทำได้ก็คือสองอย่างแบบว่าใช้สมาธิไปนำก็นำไปก็ออกไปก็พิจารณาอย่าออกไปข้างนอกเลยออกไปข้างนอกนั้นถือว่าเราไปทางเก่าเลยไม่ได้นะ ห้ามให้หมดเลยจิตออกนอกไม่ได้ถึงแม้คนที่บอกว่าไม่ทำสมาธิได้อย่างเขาทำสมาธิไม่ได้ก็ให้พิจารณาไปเลยแล้วเราไปเอาฌานทีหลังจากที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วถ้าเอาก่อนหน้ามันก็จะเสื่อมก็เสื่อมมาแล้วนะเคยเสื่อมมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนตอนหลังนี้เรามาเอาที่เป็นพระอนาคามีไปแล้ว ฌานเราจะไม่เสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะกามเราก็หมดอกุศลเราก็หมดไม่มีกิเลสอะไรที่อยู่ในตัวเราอีกแล้วฌานของเราก็เลยไม่เสื่อมเท่ากับว่าวันหนึ่งก็คือยังไงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่อย่างไรวันหนึ่งก็คือว่าเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิมาก็สงบ ตาหูก็ไม่รู้แหละไม่ไปแล้วแล้วก็ตัวเองเห็นภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาทำให้ปัญหาก็จบจิตที่เลยเคยมีกระแสรวดเร็วที่บอกว่ามันไปเพราะมีกระแสอยู่บัดนี้กระแสแล้วก็เหือดแห้งหมดเลยไปไม่มีมาไม่มีจิตเราจะนิ่งทั้งวันทั้งคืนนิ่งตลอด24ชั่วโมง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่นิ่งไม่มีเลยคนนั้นก็เลิกทำเลยไม่ต้องอบรมต่อไปผลนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นไม่เปลี่ยนแปลงก็หมายถึงว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงงานนี้ทำแล้วจบวิธีอื่นทำไม่จบอย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วใช่ไหมทำสมาธิมา30-40 ปี ไม่จบเลยไปเรื่อยเลยจิตก็เราไม่ได้อบรมมากฉะนั้นมรรคเนี่ยเราจะไปทางเก่าไม่ได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะมีนิสัยอุปนิสัยอย่างไรเช่นว่ามีสมาธิมาก่อนก็หัดบำเพ็ญพิจารณาร่างกายให้อยู่สองที่นั้นสมาธิกับการพิจารณากายแต่เราพิจารณากายหนักมากนะ90หรือ95%นอกนั้นเข้าสมาธิไปเพราะว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในสมาธิแค่5% 10%เองก็ ก็อยู่แค่นั้นพอหลังจากนั้นเราต้องพิจารณากายหมดนี่คือคนประเภทแรกประเภทที่สองก็คือว่าพิจารณากายไปเลยก็ให้พิจารณากายล้วนๆไปเลยจนถึงพระอนาคามีแล้วค่อยทำสมาธิทีหลังเมื่อทำสมาธิฌานทีหลังเราก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ดีฌานก็ได้ญาณก็ได้แบบแรกก็ได้เหมือนกันเท่ากับว่าเสมอกันนะ อันนี้คือปฏิปทาที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ก็คือสองทางที่ใหญ่ๆที่นำเรื่องทั้งสองนี่มาพูดก็คือว่าเราอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าทางมันมีสองทาง
คือจริตมันมีสองจริตนะว่าสมาธินำก็มีปัญญานำก็มีแต่ทุกคนก็หาจุดจบที่ตัวเองได้ให้ทุกคนหาความก็เรียกว่าตัวเองถนัดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็เลยว่านำจริตทั้งสองมาพูดให้ทุกคนได้รู้ว่าทุกอย่างมีทางออก เมื่อก่อนก็ไม่ได้พูดทางสองทางให้ชัดนะพูดทางเดียวส่วนมากแล้วตอนหลังว่าพูดสองทางเพราะว่าส่วนมากคนเทศเนี่ยจะถนัดอย่างไรจะพูดทางที่นั้นมากที่สุดแต่ถ้าคนหนักปัญญาก็จะเทศเรื่องปัญญาเพราะว่าการถนัดนั้นเป็นสาเหตุแต่คนหนักสมาธิก็จะพูดเรื่องสมาธิแต่ถ้าเราทั้งสองมาคุยกันเนี่ยก็จะหาทางออกให้ได้ดีมากกว่า ไม่งั้นจะงงว่าทำไมต่างกันทั้งโน้นสอนอย่างนี้ทั้งนี้สอนอย่างนี้ความจริงมันเป็นสองทางแต่สองทางนี้ไปจบกันหมดเลยก็คือสมาธินำหน้าปัญญาตามทีหลังสมาธิก็คือฌานปัญญาก็คือการพิจารณากายนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยปัญญานำหน้าเลยพิจารณากายไปก่อนแล้วก็สมาธิตามหลังก็คือพิจารณากายไปถึงพระอนาคามีแล้วก็เข้าทำสมาธิฌานตบท้ายเลยแล้วก็บรรลุเลยได้ทั้งสอง เราถือว่าทางนี้เป็นมาตรฐานก็คือต่างคนต่างอบรมมรรคฉะนั้นมรรคนี่เองจึงเป็นทางออกของทุกคนที่เราแสวงหาทางดับทุกข์ก็คือมรรคการที่เราอบรมมรรคนี้ไม่เหมือนการทำสมาธิหลองเหล่าอย่างอธิบายมาแล้วว่าสมาธิคือนิ่งอย่างเดียวออกมาก็ไปโน่นน่ะไปไหนไปสิ่งที่เคยไปไปทางเส้นเก่าฉะนั้นตราบใดเรามีทางเส้นเก่าอยู่ ตามนั้นเราพ้นโลกไม่ได้นะเส้นเก่าก็คือคิดไปแล้ววันไปเรื่อยๆนั่นเองทำสมาธิออกมาแล้วออกมาก็ไปคิดทางเดิมมันเนี่ยทางเก่านั่นแหละเราจะเป็นคนใหม่ได้อย่างไรฉะนั้นมรรคที่เขาปิดทางเก่าเลยนะเพราะทางเก่าก็เป็นมรรคเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคเนี่ยเป็นทางผิดไงทางใหม่นี่ก็คือเป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกเท่ากับว่าทางเก่าคิดถึงเขาเราปิดซะ ทางใหม่คิดถึงเราฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราคิดถึงเขาเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยทางเส้นนั้นเส้นเก่าเนี่ยวันๆมีแต่ภาพเขาเต็มหัวใจเราไม่มีภาพเราเลยนั่นคือทางเส้นเก่าแต่เมื่อเราอบรมมรรคสัมมามรรคนี่มาแล้วเนี่ยวันๆนี้เนี่ยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพใครมานั่งหัวใจเราอีกต่อไป ฉะนั้นจิตเราภาพเขาก็เป็นใหญ่เราจึงสูญเสียอำนาจตอนนี้เราอบรมมาแล้วเนี่ยจิตเราภาพเราจึงเป็นไทยอำนาจทั้งหมดคืนมาที่เราหมดเราก็มีอำนาจเมื่อเรามีอำนาจเราก็กำจิตไว้อยู่ในมือเราเรื่องอะไรเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปภพชาติก็สิ้นท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านคุมจิตได้อยู่หมดแล้ว จะไปนรกเราก็ไม่ให้ไปไปสวรรค์ก็ไม่เอาไม่อะไรไม่เอาทั้งนั้นก็เลยอยู่เลยนี่แหละคือว่าเราสูญเสียอำนาจก็ใช่ว่าเราจะไม่มีอำนาจเท่ากับว่าทุกคนมีอำนาจแต่สูญเสียไปเพราะภาพเขานั่นเองทำให้เขามีอำนาจตอนนี้มีภาพเราเราก็เลยกลับได้อำนาจนั้นคืนมาแล้วอำนาจนั้น เราสามารถจะควบคุมจิตได้หมดเลยจิตเราว่านอนสอนง่ายอยู่ตรงนี้นะก็อยู่ตรงนี้นิ่งอย่างนี้ก็นิ่งอย่างนี้เราสั่งได้ทุกกระเบียดนิ้วเราสั่งหยุดเลยไม่มีการกระดิกสุดยอดนะทุกอย่างก็จะจบปัญหาก็จะจบฉะนั้นเราจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งไม่มีผลทั้งนั้นเพราะวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครนั่งอยู่ในหัวใจเลยมีแต่ตัวเอง ตามีอยู่เหมือนไม่มีหูมีอยู่เหมือนไม่มีจมูกลิ้นกายมีอยู่ใจไม่เคยไปเลยทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายล้างตัวเองไม่เคยไปอีกแล้วตาทำงานไปแต่ใจบอกไม่บอกว่าข้ามไม่ไปด้วยนะหูทำงานไปแต่ใจข้าบอกไม่ไปไม่ไปด้วยนะทุกอย่างปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมดทำให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากทุกอย่างได้ อันนี้แหละจึงว่าเรามาปิดเส้นทางเก่าและเปิดทางเส้นทางใหม่แล้วก็เปิดได้สำเร็จ
เราก็กลายเป็นคนไม่อยู่ในโลกใบนี้เขาเรียกว่าคนอย่างนี้เขาเรียกคนพ้นโลกแสดงว่าคนอยู่ในโลกก็คือว่าจิตยังอยู่ในโลกอยู่คำว่าการบัญญัติคำว่าโลกนี้บัญญัติอย่างไรบัญญัติภาพเขานั่นเองชื่อว่าโลกเพราะคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้กันหมดคนโดยมากเป็นการเป็นอย่างนั้นชื่อว่าโลก แสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนในโลกทํากันมากที่สุดนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกอะไรมากที่สุดล่ะก็ปล่อยจิตไปคิดถึงใครต่อใครนั่นคือความเป็นโลกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ววันๆมีแต่ภาพตัวเองของหัวใจเราไม่มีภาพใครเลยทั้งสิ้นเราจึงพ้นจากความเป็นโลกเมื่อจิตเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายจิตเราอบรมมาดีแล้วเนี่ย วันๆจิตเราไม่เคยอยู่นอกตัวเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนเป็นยังไม่อยู่เลยในโลกใบนี้เลยเท่ากับว่าจิตเราไม่ออกจากตัวเราไม่ออกทางตาทางหูนั้นเท่ากับว่าจิตเราไม่ออกจากตัวเราก็เหมือนว่าไม่อยู่กับโลกตอนเป็นก็ไม่เคยอยู่กับโลกตอนตายจะอยู่โลกได้อย่างไรคนนั้นก็คือพ้นโลกไปก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่มาไม่ไป เป็นจิตที่จบกิจจริงๆไม่นึกเลยว่าจิตคนเราจะเป็นอย่างนั้นได้นะฉะนั้น ทางพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้ ทำให้เราทุกคนเนี่ยแก้ปัญหาว่าปัญหาจิตของเราที่รั่วไหล ทั้งหมดเราสามารถจะทำได้แล้วสติของเราที่เราพิจารณาตัวเราเห็นแจ้งเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี้ เราเห็นกายในกายกายทั้งภายนอกภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองทั้งหมดเขาเรียกว่ากายในกายกายทั้งภายนอกภายในและกายในกายเราเห็นกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา ส่วนเวทนาเวทนาต่างๆเวทนาที่อิงอาศัยก็มีเวทนาที่ไม่อิงอาศัยก็มีเช่นว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เขาเรียกว่าเวทนาหกเมื่อจิตไปทางตากระทบรูปการกระทบสัมผัสเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มี เวทนานี้เขาเรียกว่าเวทนาที่อิงอาศัยนะเมื่อบุคคลเห็นว่าจิตไปข้างนอกไปคิดถึงเขา เกิดเวทนาขึ้นมาสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างก็เป็นว่าสุขนั้นก็คือราคะทุกข์นั้นก็คือโทสะไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือโมหะเวทนาสามนั้นคือกิเลสสามตัวนั่นเอง เมื่อเวทนาสามคือกิเลสสามตัวของเรานั้นเกิดขึ้นเพราะจิตเรามีผัสสะเป็นเหตุการที่จิตเราปล่อยจิตลงไปทางตาหูนั้นเกิดการกระทบนั่นคือผัสสะผัสสะตัวนี้ก่อให้เกิดเวทนาตัวนี้เวทนาตัวนี้ก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดอุปาทานชาติชรามรณะบัดนี้เราไม่มีผัสสะตรงนั้นเลยการที่จิตเรามีผัสสะอยู่หรือการออกไปทางตาหูอยู่ เขาเรียกว่าเวทนาที่มีอามิตรอิงอาศัยการที่จิตเราอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าไม่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนานั้นเขาเรียกว่าเวทนาไม่อิงอาศัยนะสามิตรจะสุขหรืออามิตรจะสุขสุขอันเกิดจากเวทนาที่อิงอาศัยบ้าง ไม่อิงอาศัยบ้างเวทนาภายนอกบ้างเวทนาภายในบ้างเวทนาทั้งภายนอกภายในเวทนาทั้งในเวทนาในเวทนาบ้างเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นรูปนี้ว่าไม่ใช่ของเราเวทนาจะเป็นเวทนาของเราได้อย่างไรฉะนั้นบุคคลเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าบุคคลเห็นเวทนาในเวทนา บุคคลเห็นจิตในจิตหมายความว่า
จิตที่เกิดราคะเพราะเรามีสุภานิมิตหญิงตั้งภาพฉายไว้ฉายปั้งภาพหญิงไว้ถ้าเราตั้งภาพเราแล้วก็เบื่อเรานั่นคืออสุภานิมิตจิตที่เกิดกิเลสเกิดเพราะสุภานิมิตจิตที่ดับกิเลสเกิดจากอสุภานิมิตนี้ภาพเหล่านี้เป็นที่ดับอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับของจิตเหล่านั้นว่าราคะเกิดอย่างไรโทสะเกิดอย่างไรโมหะเกิดอย่างไรแล้วก็เกิดแล้วก็จะดับอย่างไร อุบายออกเรื่องนี้อย่างไรนะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตมีมหคตะจิตเป็นอัปปมานาเป็นอัปปมัญญา รู้จิตในจิตจิตความเกิดของจิตว่าจิตเกิดกิเลสหรือไม่ดับกิเลสอย่างไรจิตไม่มีประมาณจิตเป็นมหคตะจิตมีปริตตจิตจิตเป็นอัปปมานาอัปปมานจิต ก็สามารถจะรู้ว่าจิตแต่ละจิตนั้นอาการเกิดอย่างไรดับอย่างไรแล้วก็รู้ความดับไม่เหลืออย่างไรมีคำว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือด้วยนะต้องมีคำนี้ฉะนั้นก็ดับไม่เหลือนะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จิตในจิตรู้ในธรรมในธรรมทั้งหลายว่าขันห้าเป็นอย่างไรรูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ การเห็นแจ้งตัวนั้นเองชื่อว่าแจ้งรูปนี้แล้วก็แจ้งตัวแล้วก็เห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ของเราจึงดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นด้วยว่าเกิดแต่รูปนี้เป็นที่มาเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ชื่อว่ารู้แจ้งอุปทานในขันธ์อุปทานขันธ์ห้าว่าอุปทานนั้นคือความยึดมั่นขันธ์ห้าว่าเป็นเราบัดนี้แจ้งขันธ์ห้าว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรารู้เห็นแจ้งขันธ์ห้าได้รู้เห็นนิวรณ์ห้าว่า เกิดจากจิตที่ส่งไปข้างนอกเป็นที่มาของกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจจะ อุทจจะวิจิกิจฉานะ เมื่อจิตเราข้างนอกไปข้างนอกเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าเมื่อจิตอยู่ในตัวเราเป็นอาหารของอินทรีย์ห้าเมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าก็ถือว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับตื่นแล้วอินทรีย์ห้าก็ถือว่าหลับแล้ว เมื่อจิตอยู่ฝ่ายข้างนอกยังอาหารให้นิวรณ์ห้าให้งอกงามเมื่อจิตอยู่ในตัวเรายังอินทรีย์ให้อินทรีย์ห้าให้งอกงามฉะนั้นเลือกฝ่ายอินทรีย์ห้าทิ้งนิวรณ์ห้าเสียนี่คือการเห็นนิวรณ์ห้าเห็นอายตนะหกว่าอายตนะหกนั้นเป็นที่มาของการเกิดกิเลสของเราอายตนะไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งเกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลส เมื่อเราแจ้งตัวก็แจ้งตาเมื่อแจ้งตัวก็แจ้งหูแจ้งตัวก็แจ้งจมูกลิ้นกายใจเมื่อแจ้งตัวทั้งหมดก็แจ้งอายตนะทั้งหกเมื่อเห็นว่าอายตนะเนี่ยเมื่อตัวไม่เที่ยงอายตนะจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อไม่เที่ยงแล้วควรดูหนอที่เราจะปล่อยจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นจิตนั้นก็ได้เห็นด้วยปัญญาว่าไม่ควรอย่างนั้นเมื่อบางคนนั้นก็ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเสีย ต่อนี้ไปตาอย่าไปนะหูอย่าไปจมูกลิ้นกายใจอย่าไปให้มีอย่างนั้นแหละแต่อย่าไปเหมือนเบื่อประตูเปิดอยู่แต่คนไม่ออกประตูประตูก็โมฆะฉะนั้นภิกษุครอบงำตาได้แต่ตาหาครอบงำภิกษุได้ไหมภิกษุครอบงำหูได้แต่หูหาครอบงำภิกษุนั้นได้ไหมฉะนั้นขันธาตุอายตนะรู้แจ้งหมดแล้วอันนี้ก็เรียกว่าการรู้แจ้งอายตนะ รู้แจ้งของโพชฌงค์เจ็ดว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยที่ไม่เกิดให้เห็นไม่เกิดไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาการพิจารณาการเฟ้นการหาการวิเคราะห์การหาอุบายการวินิจฉัยนั่นคือสติสัมโพชฌงค์บ้างธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บ้างเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเรามากๆปิติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยความเพียรนั้นปิติก็ย่อมเกิดเมื่อปิติเกิดปัสสัทธิก็เกิด เมื่อปัสสัทธิเกิดสมาธิก็เกิดเมื่อเกิดแล้วยถาปุตตยานัสสนะก็เกิดการรู้เห็นตามเป็นจริงว่ารูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้รู้ความเกิดความดับของรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเมื่อรู้แล้วก็รู้อุบายออกเมื่อเป็นอย่างนั้นการเห็นแจ้งในตัวเรานั้นคือโพชฌงค์เจ็ดนั่นเองก็มีความอุเบกขาว่าตอนนี้ไป จิตของเราจะวางอุเบกขาในอารมณ์ทั้งปวงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นก็จะวางอุเบกขาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อย่างนี้เขาเรียกว่า
รู้โพชฌงค์เจ็ดรู้สัจจสี่ก็คือรู้อริยสัจสี่ว่ากิจของเราที่ส่งออกไปข้างนอกทั้งหมดเป็นทุกข์นะเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาเหล่านี้ตัณหาเหล่านี้ก็เบื้องหลังของตัณหาก็คืออุปาทานก็คือฉันทราคะคือความยินดีในตัวเองนั่นเองบัดนี้เรารู้แล้วว่าทุกข์ทั้งหมดคือจิตที่ส่งออกข้างนอก เหตุของทุกข์ก็คือการไปของจิตที่เป็นกระแสการดับทุกข์ก็คือการดิ้นรนกระแสเหล่านั้นให้หมดไปสิ้นไปบัดนี้สิ้นไปหมดแล้วนั่นคือการดับทุกข์ก็คือการเห็นแจ้งก็คือนิโรธก็การแจ้งในตัวเรานั่นเองแล้วมรรคก็ควรทำให้มรรคก็คือการอบรมที่จิตของเราไปอีกทางหนึ่งและจิตของเราไปอีกทางหนึ่งก็คือพิจารณาตัวเองให้เห็นแจ้งแล้วก็ปิดทางเก่าได้คนนั้นก็คือมรรคสัมมามรรค ฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นแจ้งแล้วนั่นคือสัจจะทั้งสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็ถึงความบริบูรณ์งอกงามทั้งกายเวทนาจิตธรรมก็บริบูรณ์มรรคมีองค์แปดถือว่าบริบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดทีเดียวนะเมื่อเรามีข้อหนึ่งข้อสองก็ตามเมื่อข้อสองตามมาแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกามวิตกพยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกนั้นฝ่ายหนึ่งคือจิตออกนอกฝ่ายหนึ่งน้อมจิตเข้ามาดูในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแจ้งฝ่ายนี้เป็นเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกตรงนี้เราควรเจริญให้มากเมื่อเราจิตเราอยู่ในตัวเราหัวเท้าเจริญให้มากทำสองอย่างที่ปรากฏนั้นก็คือฮิริโอตตัปปะเมื่อฮิริโอตตัปปะเกิดขึ้นยังให้ฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือความเกรงกลัว เกิดขึ้นยังให้ซักฟอกทุจริตสามให้เป็นสุจริตสามเมื่อทุจริตสามซักฟอกให้เป็นสุจริตสามด้วยฮิริอุตตัปปะนี้ทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวก็งอกงามเมื่องอกงามสมปทานสี่ข้อที่หกก็คือความเพียรชอบเราสี่อย่างเขาสองเราสองเดี๋ยวที่เคยพูดไปแล้วนั่นก็อบรมมาแล้วนั่นคือข้อที่หกก็คือสัมมาวายโม ข้อที่เจ็ดก็คือสติปัฏฐานสี่อย่างที่กล่าวไปแล้วข้อที่แปดก็คือตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจนถึงจตุตฌานแล้วก็น้อมไปทางวิชชาสามนั่นก็เป็นผู้ที่อบรมมาแล้วก็คือว่ามรรคแปดข้อนี้ก็คือทั้งหมดถูกอบรมมาหมดแล้วอย่างนี้จิตของเราก็เลยเปลี่ยนจากสภาพจิตเราอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างในจิตเราก็กลายเป็นจิตที่เอกเทศหลุดพ้นมาจากอารมณ์ทั้งปวงก็กลายเป็นผู้ สงบระงับอยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทางไปสู่การพ้นทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเท่ากับว่าทางนี้เป็นทางสายเอกนะซึ่งเราจะเห็นว่าทางสายเอกนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นทางที่ทุกคนที่เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องผ่านการเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ผ่านอริยมรรคมีองค์แปด ถือว่าไม่มีเลยฉะนั้นมรรคมีองค์แปดทุกคนจึงจำเป็นจะต้องอบรมให้เกิดให้มีถ้าเราไม่เกิดไม่มีแล้วจิตเราไม่พลิกผันจิตเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เราก็กลายเป็นคนติดอยู่ในโลกนี้ต่อไปเท่ากับว่าทางนี้เป็นทางเดียวที่เราถือกำเนิดให้คนเราเกิดมา ไปสู่การเป็นของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนี้วันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาชื่อทางสายเอกก็แล้วกันเนาะทางสายเอกก็สมควรแก่ละเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ เข้าใจไหมโยม